ดีทุกคนดีเปิดไลฟ์อย่างเร็วเย้วันนี้ก็มาเล่นเกมนั้นสิ่งนั้นที่ดัดดี้ส่งมาให้อรุณสวัสดิ์ตอนเย็นนะสวัสดีตอนหลังสี่ทุ่มด้วยนะใช่มีฮอกด้วยมีแว่นดำสุดเท่สุดอลังการมีรีมูด้วยนะมีผมด้วยนะครับเช่นเคยเครื่องดูดฝุ่นด้วยไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นนะครับเธอมีว่านสุดเท่แล้วก็มีปลอกคอแต่ว่ามันมีข้อความเขียนอะสะอาดไม่ออกเขียนว่าอะไรไอ้เขียนว่าอะไรอะรีมูคุณไม่ต้องสนใจหรอกมันเป็นแค่ของประกอบฉากเพื่อเพิ่มความอินให้กับในเรื่องเกมที่กำลังจะเล่นครับผมโอเคเซอร์ชื่อแล้วกันไหนดูซิมีใครมามั่งทักทายทุกคนเร็วเซอร์ได้เลยสวัสดีเพราะวันนี้มาเร็วต้องทักทายทุกคนสวัสดีคุณเอ็กว้าวสวัสดีคุณเลสวัสดีแดดดี้นะสวัสดีคุณบัตเตอร์สวัสดีคุณนาสุสวัสดีคุณโอ้โหคุยข้ารวนเยอะมากคุณก้องสวัสดีคุณจตุพลอาถาสวัสดีคุณหมึกแดงแดงสวัสดีคุณเสี่ยวเหมยสวัสดีคุณยูริสวัสดีคุณคิสกิสวัสดีคุณธนาวุฒิสวัสดีคุณซันตาคลอสสวัสดีคุณไพรัตชูชีพชื่อเล่นบอลสวัสดีคุณบอลนะสวัสดีคุณยูวิสวัสดีไปยังนะยูวิสวัสดีไปแล้วสวัสดีคุณฟักปล่อย how to แล้วก็คุณโชจิคิสเนะคุณซีซั่นด้วยนะเอรีโมไม่ใส่แว่นบ้างเหรอฮะไม่ใส่แว่นบ้างเหรอไม่เป็นไรครับใส่แว่นเดี๋ยวมองเห็นไม่ค่อยชัดวันนี้มีคนมาดูใหม่ด้วยใช่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบ้านของเซอร์นะจะเป็นตำรวจลับแห่งอัลกอริทึมโปรเจกต์เป็นตำรวจนะคือใครโดน300วิก็มาในคุกของเซอร์และยินดีต้อนรับสู่คุกของเซอร์ที่มีแดดดี้กับคุณหมึกแดงอยู่ตลอดกาล โอเคจีบจอยรอสิงกี้ของเซอร์อยู่ละของรีมูไม่มีเครื่องประดับรีมูถือบ้องเครื่องประดับในคุกอะไรอย่างนี้รีมูทำเครื่องประดับไม่ทันแต่ที่ยังอยู่ในคุกมีเซอร์ทำเครื่องประดับได้เครื่องประดับคนเดียวก็พอพี่เกมมีแดดดี้เป็นคนส่งมาให้เซอร์แหละใช่ถ้าเกิดแบบเป็นคนส่งมาแต่ไม่มาดูนี่คงยังไงอยู่ดีนะพี่มาส่งมาไม่มาดูก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะเดี๋ยวจะเอารถไปชนบอกว่าเอาไปชนแดดดี้ในคุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ยอมมาดูส่งมาทำไมเนี่ยเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันคือเกมสยองขวัญเหรอมันสยองขวัญอยู่ใช่ไหมสยองขวัญสำหรับแดดดี้ใช่ไหมถ้ามันสยองขวัญสำหรับแดดดี้แล้วก็จะเชื่อก็ได้มันอยู่รีวอร์ดมันคือเจลคุณรู้ไหมว่า algorithm project น่ะมีเจลประจำโปรเจกต์นะเป็นบอกว่าเป็นเจลที่คนที่โดน300วิจะมาสถิตอยู่ในนั้นส่วนคนที่โดน300วิจากตลอดการอย่างเช่นแดดดี้ที่แม้ไม่ต้องกด300วิในไลฟ์แชทหรือคุณหมึกแดงที่โดน300วิจากแอทเทอร์ก็จะอยู่ในนั้นร่างเนื้อเขาจะอยู่ในนั้นมีแต่วิญญาณที่เขาสามารถออกไปดูไลฟ์ได้จะดีคุณวันที่0มีนาคมวิญญาณจะละประหลาดจะออกมาคุณคือ03ใช่ไหม0มีนาคุณยังไม่หลุดจากเลข3คุณหลอกเซอร์ไม่ได้หรอกที่คุณไดเมนชั่นด้วยนะสวัสดีคุณอาชูล่าด้วยนะสิคุณไทโกยากิด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นชื่อคุณเรารู้สึกว่าอยากกินทาโกยากิอยากกินทาโกยากิจังเลยอ่ะแถวนี้มีปลาหมึกไหมนะมีปลาหมึกหลายอัตราอยู่แถวนี้นะคะใช่นี่เซอร์คุณทองโกมาเนียเขาโดเนทมาตอนที่ไม่เปิดไลฟ์อีกแล้วกดให้นะได้เลยขึ้นไหมนะ What this ลืมสมศพทุนค่ารถบ้านเฉยเลยอันนี้กด alert ย้อนหลังให้คุณทองโกมาเนียชอบโดเนทมาตอนกี่โมงนะอันนี้ของวันที่ไลฟ์ล่าสุดนะตอน
ไลฟ์จบไปแล้ว6 โมงครึ่งแล้วก็มีอันนี้ของเมื่อวานมั้งตอน 2:30 อันนี้ What this ชเวฟโอเค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 ขอบคุณนะคุณทองกุมารเนี่ยสวัสดีคุณซูเปอร์เอกคุณแบบว่าคุณแบบไข่ไข่ซูเปอร์เอกถ้าซูเปอร์เฉยเฉยมันแปลว่าอะไรนะริมูสุดยอดคุณไข่สุดยอดสุดยอดไข่เอ้ยโอเคคุณเซลเขาเล่นเกมผีใหม่หรือยังครับแป๊บนึงขอทำใจแป๊บนึง ใช่นี่ถึงยังไม่ถึงเวลาแล้วเลยสวัสดีคุณเวลาที่นัดกันไว้เลยจักรลอดฮ่า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 เดี๋ยวถึงเวลาเปิดไลฟ์ก่อนเราค่อยไปเล่นเกมผีนี่ขอทอกก่อนอย่าทอกเขามีฮ่าฮ่าแค่สองตัวนี่เข้ามาดูไลฟ์เซอร์แล้วแบบว่าอยากจะได้อยากจะได้วันที่ไปดูไลฟ์เอวาวันไหนนะวันที่มีไลฟ์ตอนเช้าหรือเปล่านะจะบอกว่าถ้าคุณคาดหวังสิ่งนั้นก็คุณแบบว่าต้องกำหมัดแล้วล่ะ อะไรอย่างนี้วันนี้เป็นเกมผีที่เหมือนเกมผีเลยนะครับน่าจะเป็นฮอร์เรอร์เกมเนี่ยบางทีอ่ะอะไรที่น่ากลัวก็อาจจะไม่ใช่ผีก็ได้นะเกมนี้เล่นง่ายมากแป๊บเดียวก็จบแล้วแบบว่าแค่เดินไปแล้วก็โดนตบจบแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบเกมโอเวอร์ไม่เล่นแล้วโว้ยปาเมาส์ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยปาคีย์บอร์ดทิ้งเนี่ยนะครับเกมยาดัดดี้เขาส่งมาให้เซอร์ดูที่เซอร์ไม่รู้อะไรเลยนะครับคือกับเกมนี้เพิ่งเห็นมั้ยคุณซูเปอร์เอบอกว่าซูเปอร์เอบอกว่ายอดไข่ยอดไข่เซอร์น่ะให้นิมูไปตรวจสอบเกมนี้ใช่ไหมว่าเอ้ยเกมนี้มันเล่นอะไรยังไงเปิดใน OBS ได้ไหมเราสตรีมได้ไหมนิมูบอกว่าได้มันมีสตรีมเฟรนลี่อยู่ขอบคุณคุณไทโกนะหวังว่าคุณจะไม่อยู่ดึกจริงๆอ่ะนะรีมูบอกว่ามันมีสตรีมเฟลลี่อยู่แล้วก็โอเคมีเวอร์ชันสตรีมเฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเสียกลัวว่าถ้ามันแบบว่าแบบเป็นสตรีมอันเฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยช่องเซอร์ก็จะโดนอันเฟลลี่จาก YouTube อะไรสตรีมผ่านไม่เขียนไว้ว่าสตรีมได้เดี๋ยวคุณจะเห็นเซอร์ขับรถบ้านที่บินได้อย่างเงี้ยรถบ้านติดเจ็ตติดเทอร์โบติดในตับแล้วก็แบบว่าติดปีกบึ้นๆแล้วก็แบบปรื้นขึ้นไปเลยไปเลยไปแล้วไปรับไปกลับมาสวัสดีคุณชื่อยาวๆด้วยนะฉันจะอ่านชื่อคุณว่าอะไรเรียกว่าคุณชื่อยาวๆก็แล้วกันคุณชื่อตัวอักษรพิเศษชื่อยาวแล้วมันง่ายกว่าตัวอักษรพิเศษมันยาวโอเคป่ะโอเคคุณ03บอกว่าฮอตโหลดเกมฮอตโหลดมันแปลว่าอะไรอ่ะฮอตโหลดฮอตแปลว่าร้อนโหลดแปลว่าเยอะแปลว่าร้อนมากเหมือนอากาศช่วงนี้ร้อนมากอ๋ออากาศช่วงนี้แสดงว่าเดี๋ยวเซอร์จะลองตีความจากการบายเพย์ดูนะว่าร้อนมากเนี่ยเขาให้แบบว่าอะไรนะเกมนี้มันยังไงนะรีมูนลองอธิบายมาคร่าวๆสิก็ไม่มีอะไรมากครับคุณแค่เก็บของที่เขาบอกให้เก็บเราไปหน้าเกมก่อนดีกว่าหน้าเกมกันมันเก็บของเสร็จก็ถือว่าผ่านแค่นั้นเองอีซี่โอ้โหตกใจอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมมันหน้าตาตลกซะเลยเปิดเสียงแป๊บครับโอ้โหผมเซตเสียงเอาไว้เดี๋ยวนึงนะเอ๊ต้องเซตเสียงเซตเสียงอุ้ยกดได้เลยเนี่ยมันกดได้เมาส์มันคลิกยากอะทำไมใครเป็นคนทำแบบนี่ไงขอ0.30 0.30หรือ0.35ก็ได้ผมว่าประมาณ0.35มันคลิกยากเนี่ยก็กดบอกครั้งแรกก็ได้อะประมาณนี้นะ35แล้วก็กดแอปพลายเป็นกันแอปเปิดเสียงโอ้โหผมเทสมาว่าก็ดนตรีประมาณนี้น่าจะโอเคช
ทเวฟโอเคแล้วก็กดแบ็กใช่ไหมใช่โอเคว้าว what the fuck โอ้โหเพลงแบบว่ารู้สึกแบบว่าโอ้โหมีพี่ริคาร์โดเนี่ยคนซ้ายสุดใช่ไหมคนซ้ายสุดใช่ปะพี่โตคนซ้ายสุดใช่ปะฮะไม่ใช่เหรอคนนั้นมันพี่คาสิยะอ๋อพี่คาสิยะอ๋อพี่ริคาร์โดอีกคนนึงใช่ไหมก็คนที่หันหลังไงอ๋อโอเคเดี๋ยวนะนั่นสิจะบินไหมนะช่องเนี่ยอุ้ยต้องใช่โอ้ว้าวพูดถึงฮอตโหลดอีกรอบแล้วกันเกมนี้ไม่ทำอะไรนะเก็บของนะฮะนี่ไงเขาเห็นไหมข้างบนคือเขียน F เท่ากับแฟลตไลท์ภารกิจของเราคือเก็บถ้วยเก็บถ้วย18ถ้วยแล้วก็ถ้วยรางวัลอีก5อันโอเคนั่นไงโอเคได้คือแบบว่าช่วงนี้ก็เขาอาจจะให้เราทำงานเป็นพนักงานเสริมสร้างความเย็นให้ยิมนี้ก็ได้นะช่วงนี้อากาศร้อนทุกคนก็ร้อนกันหมดเลยอย่างเงี้ยทุกคนถอดเสื้อหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเขาถอดเสื้อเขาก็จะเหมือนขับความร้อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นฮอตโหลดใช่ไหมขับความร้อนออกมาเป็นฮอตโหลดกั่นเป็นหยดเป็นฮอตโหลดเราเป็นพนักงานทำความสะอาดใช่ปะที่จะต้องมาเก็บฮอตโหลดไว้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาขับจากความร้อนมาอ๋อเข้าใจแล้ว easy บอกเลย มันใช่เกมผีเหรอมันเป็นเกมผีแหละจริงก็เกมนี้มีแบบว่าแฟลตไลท์เยอะนะแบบกระพริบแล้วก็สำหรับคนเป็น motion sick อาจจะมึนหัวก็ฟังเซอร์พูดอย่างเดียวก็ได้แล้วก็มันคงเป็นเกมผีแหละผีก็ได้ผีแบบผีบ้าผีบอแดดดี้สมมติทำไมว่ามันเป็นสิ่งสยองขวัญสำหรับแดดดี้หรือเปล่าครับมีรางวัลพิเศษเก็บเจ้าล้าแบบผู้ชายมีกล้ามทุกคนมองเพลงนี้ค่ะทำไมในไลฟ์พูดคุย Q&A ก่อนหน้านี้เห็นเซอร์บอกว่าชอบชายร่างใหญ่ไม่ใช่หรอใช่กล้ามาหรอไม่ได้ Q&A ด้วยเป็นไลฟ์เอวาเหรออ๋อหรอใช่เพราะว่าคนที่ตัวใหญ่ใช่ไหมแบบว่าถ้าสมมุตินะสมมุติเราแบบไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราสมมุติเราไปสงครามแล้วกันแล้วมีคนแบบว่าตัวใหญ่ๆแล้วก็กล้ามใหญ่ๆหนาๆมายืนบังๆเป็นกำแพงเนื้อให้เราก็หลบอยู่ข้างหลังใช่ไหมปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยคำนึงถึงความปลอดภัยมีกระล่างใหญ่อยู่นะมีสวัสดีคุณมิดโนะด้วยนะโอ้แค่เห็นอันนี้ก็มือสั่นแล้วอ่ะโอ้แต่ได้ส่งมาทำไมเนี่ยขออีกรอบได้ไหมแดดดี้ส่งมาทำไมพิมพ์ข้อความได้ไหมว่าแดดดี้ส่งมาทำไมตรงไหนดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไหนสิเดี๋ยวนี่ไม่ใช่หน้านี้ไม่ใช่หน้านี้อ่ะไม่ใช่หรอกดสร้างก่อนกดสร้างก่อนกดสร้างก่อนแล้วก็เทคไงใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ตรงเมื่อกี้กดสร้างก่อนอ่ะก็กดนั่นแหละกดนั่นแหละถูกแล้วก็กำลังจะพิมพ์แบบว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นไม่จะพิมพ์คำว่าแดดดี้เฉยเฉยไหมล่ะอ๋อรู้ดีทำเองไหมแล้วก็คำว่าแดดดี้ส่งมาทำไมฮะโอเคแล้วเราก็ใส่ไว้ตรงนี้อ่ะเพื่อความวัดเดือดฟักอ่ะตรงนี้เลยไหมหัวเลยอย่างนี้เลยจะไปต้องเป็นสีแดงด้วยไหมแบบเพื่อความเพื่อเน้นความว่าวัดเดือดฟักเดี๋ยวนะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะ select color ดูสินี่สีแดงปึ๊ดสวัสดีค่ะคุณ Apple Pie เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณมิซาชิคิจิโยอิสวัสดีคุณ Apple Pie ด้วยนะคุณมิซาชิคิจิโยอิด้วยนะปกติเซอร์ไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นเกมแบบแต่ที่สมมาทำไมสวัสดีคุณทองโกมาเนียด้วยนะครับนี่คุณทองโกวาเนียด้วยนะเซอร์กด alert donate โอ้ย
โอเคในเมื่อร้อนเนาะถอดเสื้อเล่นหรือว่าใส่เสื้อเล่นดีลิมูร้อนขนาดนี้ถ้าทางร้อนต้องถอดเสื้อเล่นถอดแล้วถอดนะถอดเลยเย้เราจะได้ใกล้ชิดกับพี่ๆเขาโอ้ยไม่ต้องใกล้ก็ได้อันนี้ลิมูปรับอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมปรับแล้วครับผมโอเคเสียงเพลงไม่ดังไปใช่ไหมทุกคนเพราะว่าลิมูก็โอเคแล้วสุดท้ายน่ากลัวกับผีพะปุกไปแล้วไปแล้วอุ้ยมันบังโดเนทแหละเออเดี๋ยวเป็นบังโดเนทแหละกันเป็นกันอ่ะบังอันนี้ไปเลยแล้วกันไหนๆทุกคนก็รู้ว่าทวิสเตอร์คืออะไรอ่ะไปเลยเยี่ยมดีไหมอ่ะดีไหมตรงนี้ดีไหมตรงดีวะตรงดีอ่ะตรงนี้มันไม่ต้องทำตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ได้คุณลดขนาดแล้วคุณก็เวซ้ายบนได้ไหมโอเคไหมโอเคไหมอ่ะอย่างนี้เหรอโอเคมันดูไม่อเลิร์ตเลยตามใจริมูมันบังโจนะมัน disturbing แค่แค่แค่ยังเป็นสีขาวน่าจะชัดกว่าเขาบอกงั้นได้เลยรอสักครู่นะคือแบบว่าเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรเล่นคือแบบไปชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็มัวแต่เลือกฟอนต์มันไม่โอเคไม่ดิบโอเคโอเควันนี้เซอร์มีพ็อปด้วยนะชอบพ็อปเซอร์เปล่าใส่แว่นสุดเท่มีปลอกคอสเท่ส่วนคำว่าเขียนอะไรก็ไม่รู้เสืออ่านไม่ออกก็ไม่ออกดิมูก็ไม่บอกด้วยว่ามีทำไมก็ช่างมันเถอะนะโอเคป่ะกดไงอ่ะมอนเมลฟอร์เรสเหรออ๋อนี่ใช่ไหมใช่นี่แชปเตอร์หนึ่งนะคะคิมอนเลสโก้โอ้ยังไงเดี๋ยวเขามีเนื้อเรื่องด้วยนะมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอ Please F to pay respect ให้ตัวเองใช่ไหมได้เลยเซอร์ไวซ์โลเปโอเคเสียงรีมูน่ารักจังเลยไหนพูดเยอะๆสิพูดเยอะๆเจอเป็นสายโลเปครับว่าปอกคอเหมือนคนที่ใส่ม่วงในหน้าเข้าเกมเลยรีมูทำพ็อปไม่ทันนะสิดิมูเขาเอามาใส่ให้เซอร์หมดเลยมูเขาไม่ยอมใส่เองทำไมก็เซอร์เป็นคนเล่นเกมอู้อยู่ดีแอคทีฟเป็นขึ้นมาโอ้โหเสียงอย่างเข้มโอ้โห What happened Dark Fantasy Dark Fantasy ฉันตื่นในที่ที่แบบว่าเอิ่มนะแล้วก็เจอปอกคออ๋อแล้วก็คำว่าสลีปกับคออ๋อเธอก็ต้องใส่แล้วก็มีถ้วยที่มีน้ำสีขาวๆอยู่ทุกที่เลยฉันจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่าโชว์ก้นของฉันให้ศัตรูดูอย่างนั้นหรอใช่ค่ะโอเคว้าวกาจิมูจิรีมิกซ์ on YouTube มันจะไม่เหลืองใช่ไหมกาจิมูจิคืออะไรอ่ะมวยปั้มโอเคโอเคเขาจะไม่มาทำให้เราตกใจใช่ไหมกด e เก็บกดอะไรเก็บล่ะกด e เก็บครับผมเอ๊ะฮัตสดชื่นไหมล่ะสดชื่นเลยฮัตโลแล้วก็แบบว่าเอาไม่ขีดเอาแมจิกไม่ขีดรูปลายไฟสีมุกนี่ทำอะไรอู้เกมนี้เวลาตายพี่ฮอตโหลดนะทุกคนเขาว่านั้นแหละโอเคอู้ฮอตโหลดแล้วก็แบบว่ามันน่ากลัวแล้วอ่ะมันน่ากลัวจริงๆนะบรรยากาศอ่ะถ้าเราเดินไปที่ประตูนั้นต้องเจอสิ่งใดก่อนตั้งแต่เย็นๆมันต้องค่อยๆเปิดแล้วก็ค่อยๆมองให้ทั่วอุ้ยอุ้ยอย่ามายุ่งกับผมพี่อย่ามายุ่งกับผมกับมันจะไปทางอื่นก็ได้นะสุดท้ายก็ต้องเก็บให้หมดเหมือนกันแหละแล้วแต่ว่าจะไปทางไหนต่อแหละก็อาจจะหัวร้อนเก็บไม่ได้อ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนดีกว่า okay. ใช่ครับมันคือมวยปั้มกางเกงในโอ้มันไม่ปิ้วเพราะในเกมนี้ตอนเข้าเกมมันบอกว่ามันโหมดนี้สามารถสตรีมได้เฟลลี่ว่ามีสองตกใจพี่นี่ก็แม่งเข้ามาใส่หน้าผมอะไรวะหน้านี่ยังไม่ตายแต่ทุกคนสามารถกับสิ่งนั้นสามารถเก็บได้เลยนะครับโอ้ยโอ้ตกใจอ่ะโอ้ทำไมมันเฮอร์เลอร์ขนาดนี้อะไรข้างหน้าน่ะอะไรอ่ะทีวีเหรอว้าวอะไรของคุณฮอตโหลดมันคือแบบร้อนเยอะๆร้อนมากวิ่งยังไม่มีใครมาใจเย็นเขาบอกดูทีวีด้วยไหมดูทีวีด้วยนะเขาจะมาหลอกเราข้างหลังใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มซูมด้วยนะปุ่มไหนนะคลิกขวาซูมดูด้วยนะมันจะมีอะไรไม่มีบอกแล้วไม่มีอ่ะอานิคี
เย้ไปจะเบรกเวลาเปิดดูไลฟ์ของเซอร์ก็สะดุ้งเปิดลำโพงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยลืมเตือนเลยเพราะวันนี้ไม่ใช่เกมผีก็เลยลืมเตือนทุกคนนะคะเวลาดูไลฟ์ของเซอร์เราไม่ใส่หูฟังกันนะครับเราเปิดลำโพงนะคะเพราะว่ามันจะปลอดภัยกับสวัสดีคุณกิตลี่ด้วยนะสวัสดีคุณชิทอคุณด้วยแล้วดูขนาดนี้เขามาลุมเราข้างหลังหมดแล้วมั้งเขามาดักหลังเราหมดแล้วมั้งมิตรภาพลูกผู้ชายดูได้เหรอมันจะไม่เหลืองใช่ไหมอ่ะดูแบบเซ็นเซอร์ได้ไหมแสดงอ่ะอยากไปคุณก็ไปได้คุณก็อยากให้คุณได้แบบว่ารู้แบบเนื้อเรื่องอ๋อแบบสตอรี่โลเฉยๆอันนี้ครีบิลลี่เบลลินดอนเราจะทำการคิดถึงเขานะมันก็มาข้างหลังใช่ไหมนี่เป็นที่ระลึกแล้วไปไหนต่อรีมูบอกไหนดิรีมูบอกไหนนะคุณก็สำรวจทุกห้องนั่นแหละมันก็มีของหนึ่งห้องนั่นแหละคุณก็เก็บของให้หมดง่ายๆ easy เหรอ easy กลับก็เล่นไหมล่ะแบบว่าถ้าเซอร์เสร็จเขารอบนี้ก็รีมูเล่นไหมล่ะอะไรกันเตอร์ยังบอกว่าเล่นไปได้นิดเดียวเองจริงเหรอใช่เราจะผ่านแน่ไว้โอ้ตรงโน้นแน่เขาต้องเห็นเราแน่ๆเลยอะรู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าเก็บเขาต้องเห็นเราแน่ๆเลยเขาต้องวิ่งตามเราแน่ๆอุ้ยเขาต้องวิ่งตามเราแน่ๆเลยอะเขาต้องแบบว่าเห็นตัวเซ็กซี่ของตัวว้ายตัวเซ็กซี่ของตัวเราแน่ๆเลยแล้วเขาจะวิ่งตามลงมาแล้วเขาจะแบบว่าI found your ass I wanna touch your assว้าวเขาบอกเซอร์เสร็จท่านผู้นั้นแน่ๆไม่ no ผมจะวิ่งถอยหลังไปไม่ผมจะไม่เสร็จใครทั้งนั้นแข็งแกร่งมากแฟนอาร์ตส่งที่ไหนจะไม่เก็บไม่โดนอะไรแฟนอาร์ตส่งได้ใน Twitter นะคะประตูนี้คือประตูอะไรเราจะเปิดเอาไว้และออกไปทางนี้มันไม่มีเปิดประตูแล้วมั้งเราวิ่งมีคนอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เห็นอยู่วะ EP นี้ค่ะด้วยมึงไปไกลๆโอ๊ยขอโทษนะไม่น่าพูดคำหยาบเลยแค่ตกใจเล็กน้อยตกใจเล็กน้อยอย่ามาทัชผมทัชก้นจะหนียังไงเราต้องหนีใส่ยังไงอะไปไหนอะหนียังไงคุณก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าเกิดคนนี้คุณโดนไล่คุณก็วิ่งไปทางอื่นแค่นั้นเองโตอย่ามาไล่ผมโอ้โหคุณกิตติสวัสดีแบบใจเกเรนะครับนะ ว้าวเสียงฟาดก็ดูดิพี่ไล่กูแล้วโอ้ไล่อยู่อ้าวตายแล้วไม่ใช่พี่โตด้วยใครไล่โนนี่ตอนนี้เหมือนคุณเซอร์กำลังเสียสติทีละเล็กนะครับเขาว่างั้นเลยบ้าใครไปเสียสติง่ายๆปกติเหอะปกตินะเนี่ยรู้สึกเป็นทรมาร์แบบว่าเห็นเงาเก็บหนี้ด้วยเก็บหนี้เก็บของใช่เก็บโอ้โหคือตกใจเงาตัวเองเป็นใครอยู่เนี่ยคนเดียวก็คืออันนี้กี่ใช่ไหมอันนี้กี่ถึงจะถอดเสื้อนอกเพื่อความเกเรใช่ซื้อฟ้าสวัสดีครับคุณเซกายอย่ามาข้างหน้านะเป็นห้องยิมว้าวอย่าไล่ผมโอเคไม่เห็นนะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกพี่อย่าเห็นนะโอ้เหมือนอย่างเหมือนเห็นเหมือนเห็นจริงโอ้โหวิ่งซะแบบว่าดึงขอโทษนะ Hello San Fran มันวิ่งช้าแล้วได้แขนนี้เหรอฮะเซอร์รู้ยังตัวละครที่เราเล่นเขามี3แขนนะจริงปะแขนที่3อยู่ตรงไหนล่ะนั่นสินะเขาวิ่งไล่เราอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหจะตันแล้วอ่ะเราจะไปทางไหนดีเราต้องวิ่งสวนเขาไปเลยหรือเปล่าวะมันจะตันแล้วนะลิมูทำไงดีอ่ะวิ่งสวนก็วิ่งได้แหละสวนเลยใช่ไหมถ้าเราต่อตามเนี่ยเราก็เข้าร่วมใช่ไหมใช่ดูเพลงเราได้เพลงมันและเราจะได้เวลาที่เราจะต้องต่อสู้ฮาร์ดโหลดโอเคเราต่อต้านไม่ได้เราก็เข้าร่วมเลยละกันมาจ้าการแล้วครึ่งแล้วจะไม่กลัวใดๆทั้งนั้นจะวิ่ง
แล้วก็หยิบฮอตโหลดมาเรามีชีวิตตั้ง131สุดยอดมากพี่มูฝากอ่านเม้นหน่อยนะได้ครับผมจะวาดคุณเซอร์ใจเกเลย คงไม่โดนจับเข้าคุกหลักเนื้อคุณบัสเตอร์บอกสวัสดีคุณชิโรคุโระด้วยนะครับ คุณกิสลี่บอกว่าเสียงอย่างลั่นนะคะ อุ๊ยเราเดินตามเขาไม่บอกว่าผมว่าเล่นจบคุณเซอร์กลัวกล้ามไปอีกนานเออไม่หรอกเซอร์น่ะถ้าไม่ต่อต้านก็เข้าร่วมเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าคุณเซกายเข้ามาเห็นแล้วเห็นแม้ถือว่าใจเกเรวิ่งสวนได้แต่เจ็บตูดหน่อยๆครับถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็ทำอะไรก็ได้สินะได้เลยโอเคจะหลุดหรือยังแต่ยังมีสติยังอยู่ดียังอยู่ดีมาทำไมแค่ตกใจเยอะนิดหน่อยใช่คุณเซอยากมีกล้ามหรอคะเอ๊ทำไมถึงตกใจเสียงเซอร์ล่ะเสียงเซอร์มันน่าตกใจขนาดนั้นใช่หรอ It's new costume No Is it my costume เป็น ถอดภาษาอังกฤษได้ว่า Take off the jacket Take off ติด Take off my jacket Yeah Masker Okay But collar is just a prop Yes collar and sunglassesIt's just a prop. You go there and take the hot load. Come on, hot load. Deep dark fantasy. Hot load. Why? ยอดต้องมีของอยู่ในห้องแน่ของอะไรเขามีอะไรนะสกอร์อ่ะเราต้องเก็บสกอร์ให้ครบเหรอใช่แล้วต้องเก็บให้ครบทั้งฮอตโหลดแล้วก็สกอร์ครับผมโอ้โหอิใจเกเรคอสตูมแดดดี้ทำไมไม่ถึงแบบว่าแดดดี้ไม่ส่งไปให้แอสเทอร์หรือเอวาเล่นบ้างล่ะแดดดี้ก็จะได้ปฏิกิริยาแบบว่าว้าวเลยจากแบบว่าเอวาหรือว่าจากแบบแอสเทอร์อะไรอย่างงี้นะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนสิห้องนี้เหรอนี่ห้องยิมหรือเปล่าไม่ใช่นี่ห้องล็อกเกอร์ป่ะห้องล็อกเกอร์น่าจะมี2คนมั้งอ๋อห้องมันก็ประมาณแล้วนี่หว่าเราแค่วิ่งมาเฉยๆวิ่งมันหลบน่ากลัวกว่าผีก็ชายชาตรีนั่นแหละใช่เล่นจบคุณเซอร์ใจเกเรแน่นอนครับจะดีเหรอนั่นสินะจะดีเหรอสงสารปล่อยให้เซอร์ตึง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 อุ้ยเปลี่ยนเพลงมีเพลงเยอะจังเลยทำไมเซอร์ทำไมต้องมีแต่ฝั่งนั้นที่สามารถวิ่งไล่เซอร์ได้ล่ะทำไมเซอร์ไปวิ่งไล่ตีตูดเขาว่าไม่ได้เพราะว่าเรายังมีพลังงานไม่มากพอเรายังมีฮอตโหลดไม่พอสินะต้องเก็บฮอตโหลดเพื่อเสริมสร้างพลังงานของเราสินะอุ้ยอุ้ยเขาเดินไปนู่นแล้วส่งให้คุณเอวาเมจิเคิลบ่อยน่าจะเพิ่มครับ เอ้ยหรือเปล่าว่าเอวาน่ะเอวาน่ะเอวาน่ะเอวาก็จะบอกว่าไม่เอวาไม่ชอบแบบนี้ไม่นะเอวาไม่อยากได้เมจิเคิลเอวาก็จะบอกว่าไม่นะเดดดี้เอวาน่ะไม่อยากได้เมจิคอลบอยที่กล้ามใหญ่ขนาดนี้เดดดี้เดดดี้ส่งอะไรมาเอวารับไม่ได้เอวาโกรธเราไม่ใช่เพื่อนกันเดดดี้เราไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเดดดี้นี่ส่งอะไรมาเอวารับไม่ได้เลยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยไหนทอปี้ไหนโหทอปี้อยู่นี่โอเคฮอตโหลดหมดยังฮอตโหลดหมดยังเอ่ยฮอตโหลดเฮียนั่นฮอตโหลดฮอตโหลดคอมออนว่ายังไม่ได้เขาบอกเซอร์อย่าไปตีตูดเขาซะแล้วเหรอเอ้โอ้ยนั่นมันฮอตโหลดอยู่ข้างเขาเลยแบบว่าเฮ้ยวิ่งสวนมาแล้วนะโว้ยโอ้ยอีไตอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าพอแล้วเจ็บแล้วอย่าตีไปมากกว่านี้ถ้าเอวาเล่นต้องให้โซตาวิ่งไล่ไม่หรอกเขาจะวิ่งสายเสียงกรี๊ดแบบว่าโอ้ยได้นะเหลือแค่83แล้วเฮ้ยเรายังได้อยู่เรายังได้อยู่ใช่ไหมเขาวิ่งตามเราหรือเปล่าผมไม่รู้เป็นผมตกใจผมจะไม่หันกลับไปมองจะหันกลับไปมองโอ้รู้สึกตูดเป็นเลือดหรือตูดลายแล้วตีที่ตูดแต่เลือดขึ้นหน้าเลยไปไหนอ่ะไปไหนดีไปไหนดีอย่ามายุ่งกับผมวิ่งจูตามมาหรือเปล่าวิ่งตามยาวจังเลยวะ
ตื้อจังเลยอ่ะตื้ออย่างเงี้ยแบบว่าหลงรักอะไรในตัวของฉันอย่างนั้นเหรอคุณกิสลี่ยิ่งดูยิ่งเกเรคุณกิสลี่ชอบแบบนี้เหรอเกเรโอ้โอ้เราวิ่งมาตรงนี้ดีกว่าวิ่งมาจุกในห้องล็อกเก้ล็อกเก้โหลดเก้อโอ้โอ้มีโทปี้กันมาด้วยโทปี้โทปี้ปิ๊บปิ๊บซาสกิโยอันนี้เป็นไททันวิปริตจริงจริงเชื่ออู้มีตรงนี้ด้วยว่ะว้ายวิทย์ใครใครมาตบตบทำไมตบทำไมเจ็บไหมนะเจ็บนะไม่นะเขาตบแรงมากเลยอ่ะไม่นะจะเก็บครบแล้วไม่นะทำอะไรอ๋อเศร้าจังเลยไม่นะเรากำลังก้มเก็บของอยู่อ่ะอ๋อเรากำลังก้มเก็บของเหรอไม่ดีเลยเออจริงแฮปปี้เอนด์ด้วยเสียงแบบมันแฮปปี้แบบโอ้ยเสียงแบบว่าโอ้ยโอ้ยเซนเซอร์กันดีกว่าเซนเซอร์ปี๊ป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 โอเคโอ้ยทำไมอ่ะแล้วแค่ก้มไปเก็บของอ่ะทำไมก็ถึงมาตีตูดเราอ่ะรีบหลบสิแต่ต้องตั้งท่าดีๆแล้วหลบไปดิหลบไปดิหลบไปดิหัวเครื่องเริ่มติดอืมมากดยังไงมาสิตบใช่ไหมตบปังตบปังมาโอเคไปเลยกดอันนี้ฮอตโหลดHot load yeah okay รู้สึกเหนียวคอแค่ฟังกันเหนียวคอเนี่ยขมคอเลยล่ะนี่มันห้องยิมมี่นี่ว่ะโอเคเราต้องใจกล้าและบ้าเหอะเก็บยากว้าวมันยังไม่มีคนมา Hot load พวกเขาเกเรไม่ใช่ FC ให้พิมพ์ Hot load โอ้ใช่เพราะว่าเซอร์เนี่ยพิมพ์ F ให้ตัวเองแล้วยังไงล่ะก็เก็บหยิบไม้ไปแทงเขาไม่ได้หรอโอเคตอนนี้จะเก็บเกมนี้เราล่าไปได้จะเรียกอะไรถ้าโดนจับคือแอปปี้เอ็นนั่นสินะเดี๋ยวคอจากอะไรอ๋อเราอะไรนะฮะเขาเกิบนมข้นเยอะกันไปหน่อยใช่กินนมข้นเยอะจะทำให้คอเหนียวทุกคนจำให้เราแบบว่าเวลาเราดื่มนมอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้คอเราแบบว่ามันเหนียวเหนียวเพราะว่ามันเหนียวนะมันแบบมันหวานตกใจอีกแล้วก็คือยังตกใจอยู่แม้ว่าจะเจอแล้วก็ยังคือตกใจเอ๊ะมีคนวิ่งตามหรือเปล่าน่าจะยังนะคะถ้าเกิดเขาไม่เห็นเราเขาก็ไม่วิ่งตามเนี่ยเราไปห้องล็อกเกอร์ก่อนดีกว่าห้องล็อกเกอร์มันดูเป็นห้องที่ใหญ่แล้วก็ดูมีพื้นที่วิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคุณต้องเปิดลำโพงนะเตือนเราแล้วว่า you have to open your speaker not หูฟังโอเคบอกคุณเอวาคงเหนียวสุดๆเลยสีก็เหนียวอยู่นะเวลาเขาจะสตรีมอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นสตรีมร้องเพลงหรือ ASMR อ้วนเขาก็ต้องแบบว่ากินน้ำเปล่าเยอะๆแล้วก็ต้องวิ่งแล้วนะทำไมเขาวิ่งเร็วจังเลยอ่ะทำไมทำไมอ่ะทำไมพี่เขาโหดจังเขาวิ่งเร็วขนาดนี้เขาโกงมั้งวะเนี่ยเฮ้ยเขาโกงหรือเปล่าเลยเขาแบบเขาย่อตัวเขาว่าแบบว่าวิ่งเราย่อมากไม่ได้หรอแบบย่อตัวไม่รู้คำว่าเราวิ่งแบบนี้เราวิ่งเร็วที่สุดเลยตัวพี่คนนั้นเขาโกงอ่ะเขาวิ่งเร็วอ่ะรับไม่ได้โกงอย่าให้วิ่งไล่ได้บ้างตบตูดเลียงตัวเลยเดี๋ยวก่อนนะคุณเองว่าบบอาร์คแบบเสี้ยววินาทีแต่ก็ทำลายหูเป็นอย่างมากเอ๊อย่าไม่เชื่อคำเตือนเองใช่ใช่บอกแล้วเนาะว่าให้ใส่ลำโพงอู้ yeah I got the load เราบ่นหรือเปล่าครับว่าแล้วมือถือเกือบหลุดมือเนี่ยได้เวลาซื้อลำโพงใหม่คุณก็เวอร์ไปลำโพงทั้งซอยผมคุณได้ดูด้วยคุณก็เปิดลำโพงเบาๆสิใช่คุณจะเปิดลำโพงเสียงดังทำไมล่ะใช่ไหมที่นี่ที่ไหนกีตีแดดดี้สำลักโค้กเลยมันก็เป็นความผิดของแดดดี้นั่นแหละใช่ฮอตโหลดกรึบฮอตโหลดมีห้องนี้ด้วยเธอไม่เคยมาเลยเธอตายแน่เลยตันสะเทือนเกเรคืนนั้นมีใครได้ยินไหมเสียงเซอร์ซีว้ายเต็มแน่เลยว้ายว้าวไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาไล่จ้าบอกว่านั่งไม่ติดเก้าอี้ไม่ได้นะคุณต้องนั่งลงไปแบบนั่งลงไปให้มันแบบว่ามิดมันจะได้แบบว่าไม่ export air to enemy อ่ะใช่เข้าใจหรือเปล่าใช่ต้องนั่งให้มิดเข้าใจไหม
หมือนโดนไล่เลยอย่าไล่เซอร์เซอร์กลัวแล้วเซอร์ขอโทษเซอร์จะไม่มาเก็บแล้วแต่เซอร์ต้องเก็บอ่ะนะมันเป็นเกมที่ต้องผ่านโอเคนี่พังนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเซอร์เป็นใครเซอร์มาที่นี่ทำไมตกใจตกใจอย่ายุ่งกับเซอร์เซอร์ขอโทษเซอร์ไม่อยากยุ่งกับคุณแต่เซอร์จะวิ่งผ่านพี่ไปด้วยความโอ้ยก็โดนไล่ใจเกเรมากโดนไล่บทเลยขึ้นทางล่องขึ้นทางล่องแล้วไปทางไหนต่อทางไหนอ๋อทางนี้ไงเจอแล้วทางออกของฉันอยู่ไหนนะทางออกโอเคมีทอดหลอดตรงนู้นด้วยว่ะไล่ไหมวะอุ้ยไล่เยอะเลยเดี๋ยวเข้ามาเก็บเดี๋ยวเข้ามาเก็บเดี๋ยวเข้ามาเก็บเดี๋ยวไล่ไล่เยอะสุดๆเข้ามาเก็บไปเข้ามาเก็บไปเก็บห้องเราทุกคนหันหลังเขากำแพงเอาไว้นะครับมันมีเนื้อห้องออกกำลังกายอันนึงเซจแบบว่าไปเก็บห้องแล้วก็ก่อนโอเคไหมคุณจูจีคิสเนะบอกว่านั่งดูแต่รู้สึกเจ็บตูดนะครับคุณก็อินไปโอ้แต่ว่าคุณเจ็บตูดหรออะไรอย่างเงี้ยคุณเจ็บตูดเพราะว่าคุณเกลืออ่ะถ้าสมมติว่าไม่ใช่พวกนี้วิ่งไล่เราเซอร์วิ่งไล่คุณจะยอมเจ็บตูดด้วยเซอร์ไหมล่ะอะไรอย่างงี้เราต้องเป็นแมนเอาเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าร่วมเราจะไม่ต่อต้านแต่เข้าร่วมว้าวว้าวโอมเพียงเจอห้องล็อกเกอร์เพียงว้าวว้าวอันนี้คนในแชทนี่หันหลังเข้ากำแพงกันหมดแล้วครับนั่งติดเก้าอี้แบบไม่รู้จะติดยังไงคุณน่าเพราะคุณน่ะหันหลังเข้ากระแพงแน่ใจเหรอว่าจะหันหลังเข้ากระแพงนะคุณคิดว่ามันปลอดภัยแล้วเหรอจะหันหลังเข้ากำแพงน่ะไอ้แอ็กเลยว่าปลอดภัยเหรอโอเคไม่ตามโอเคนี่เราเก็บสกอร์ครบแล้วยังไม่ฮอตโหลดฮอตโหลดอะไรร้อนร้อนใจร้อนรู้สึกอ่อยจังเลยแล้วก็ฟินจังเลยนั่งเก้าอี้แข็งๆนานเกินไปสินะเลยเจ็บตูดมันโดนไล่เลยอ่ะโดนไล่สินะโดนสินะพาใครไล่กันนะเสียงเปรี้ยๆวิ่งไล่มาเลยอ่ะเอ๊ะไม่นะแต่เป็นเสียงกางเกงในฟิตๆของเขาก็ได้นะตายแล้วตายโอ้รู้รู้ขอสิ่งนี้ไม่ได้ต้องวิ่งจุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนไม่ดักนะไม่ดักกูโอเคจุกไปจุกโอเคโอ้ยเงาซ้อนกันอยู่ผมว่าเขาตามติดๆโอ้ติดเลยพี่ริคาร์โดก็ไม่ต้องมาตามนะโอเควิ่งจุกวิ่งจุกวิ่งเร็วมากเลยอ่ะได้แล้ววิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้เสร็จแล้วก็เลี้ยวตรงนี้สวัสดีครับคุณพีเจสวัสดีคุณพีเจนะเว้ยเขาแบบว่าเว้ยให้เราวิ่งเราขอได้วิ่งใช่ฉันได้วิ่งต่อไปมันอยู่ห้องกำลังกายเซอร์จำได้อยู่ห้องกำลังกายแล้วฉันก็จะจบเกมนี้แล้วคุณเอกวาบอกว่าผมมีเข็มขัดและไม่กลัวที่จะใช้มันพันคอตัวเองเพื่อเอาตัวรอดเอ้ยยาเสียงอินโนเซนต์ไม่เข้ากับเกมเลยครับอินโนเซนต์หรอโอ้ยทำไมเราวิ่งเบี้ยวๆหรือว่าตูดเรามันโดนตีจนแบบว่าตูดมันเบี้ยวกันนะรู้สึกวิ่งไม่ตรงอะไรอย่างงี้ใช่แบบเสียศูนย์ใช่เสียศูนย์เพราะว่าตูดไม่เท่ากันตูดโดนตีเบี้ยวก็เลยเสียศูนย์อะไรอย่างเงี้ยต้องตีตูดทั้งซ้ายทั้งขวาให้เท่าๆกันใช่โอ้ยวิ่งเบี้ยวจริงๆนะเนี่ยอย่าแกงฉันสิฉันวิ่งเบี้ยวโอ้ว้าวทักมาตรงๆคุณวิ่งเบี้ยวได้ไงคุณเมาฮอตโหลดแล้วเหรอบ้าใครจะไปฮอตโหลดนี่มาพูดอะไรฮะผมหมายถึงว่าอากาศร้อนมากอ๋อฮอตมากอยู่นั่นไงไอซีฮอตโหลดอุ้ยเก็บไม่ได้ขอเก็บหน่อยโอ้โหอย่าทำตีเธอให้กลับไปที่ห้องดันเจียนห้องไหนอะห้องดันเจียนหลุมก็คือห้องไหนอะห้องแรกเหรอเอ๊ห้องไหนนั่นเจนลูกคือห้องไหนห้องไหนอ่ะคุณรีมูจำทางได้ไหมครับจำไม่ได้ครับผมมันคือห้องไหนนะนั่นเจนลูมคือห้องที่มีนั่นหรือเปล่าที่มีคนไหว้หรือเปล่าคนไหว้คือที่มันมีคนนั่งไหว้อ่ะหรือเปล่านั่นใช่ไหมอ่ะไม่รู้สิเพราะว่านั่นมันดูมีของเยอะๆดิถ้าจำไม่ผิดนะห้องนั่นเจนลูมคือห้องไหนอ่ะห้องไหนอ่ะห้องนี้หรอห้องนี้หรอห้อง
องไหนน่าจะเป็นห้องน้ำน้องคุณเดินตรงไปสิวิ่งเบี้ยวสิโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยเขาด่าเขาด่าจะไงดีอ่ะมีพักไหมอ่ะโอ้โอ้มาแล้วเอาไม่เขาก็ต้องสกัดเราอ่ะหรือเราจะวิ่งสวนเขาไปดีนะนั่นคือห้องไหนรีมูฟเอาถามจริงๆถามจริงผมไม่รู้มันน่าจะเป็นห้องเมื่อกี้แหละแต่ว่าเขาด่าแล้วถ้าทางมันโล่งผมวิ่งสวนเขาไปไหมอ่ะท่านนึงเนี่ยท่านนั่นลิคาโดเลยนะเอ้ยเขาวิ่งเร็วนะเว้ยโหลดจนเสียศูนย์โหลดจนเสียศูนย์จริงมันวิ่งแล้วมันเบี้ยวเบี้ยววิ่งเบี้ยวเองนะคือเสริมไม่ได้วิ่งเบี้ยวเลยเว้ยแล้วแบบแม่วิ่งเบี้ยวเองแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโดนวิ่งเบี้ยวติดตูดซ้ายติดตูดขวาแล้วก็เลือกเสียศูนย์แต่เจี้ยนรวมอยู่ตรงไหนอ่ะห้องใต้ดินใช่ไหมมายังวะไปยังวะไปยังน่าจะห้องนั้นไม่ใช่หรอไปยังไปยังไม่รู้ครับไปละมั้งไปละมั้งห้องคุกใต้ดินโอเคทางสะดวก let's go let's go ไปห้องนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะว่านี้มันดูต่ำสุดแล้วป่ะต่ำสุดแล้วโอ้ yeah เราหาแล้วเขาสังเกตไอ้สีขาวๆแล้วก็โทฟี่ที่อยู่บนกำแพงแล้วก็ไปที่ห้องใต้ดินนะก็เห็นบิลลี่เฮอริงตันกำลังทำโทษแวนดาร์คโฮมฟอร์มดิสกับการไม่เชื่อฟังแล้วก็แล้วเราก็ดีไซน์ที่จะไปจอยเขาอย่างนั้นเหรอตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเขาจะเก่งไหมอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วเอาหัวไปเมาส์ไปเมาส์ผิดที่เกมเมาส์อยู่ตรงนี้เลยยังแค่เกลียดมากเมาส์แบบว่าเอ้ยเอาเซนเซอร์หัวนมก่อนเซนเซอร์ว้าวลาซาจะพูดไว้กันนะมันจะได้บอกว่าเสียงได้ไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยว้าวไปโอ้ my god อ๋อเดี๋ยวเซนเซอร์ไว้กลัวมันไม่ทันเจอไม่ทันแล้วนี่เราได้ที่เราเก็บฮอตโหลดจำนวนมากแล้วก็ได้อาบฉลมด้วยฮอตโหลดแล้วก็ได้ไปสู่สวงสวรรค์อันนี้บิลลี่เป็นเฟรนด์ของคุณนี่คืออะไรเหรอเราเก็บอีกเหรอนี่คืออะไรอ่ะสวงสวรรค์ยิมไงครับสวรรค์ยิมเอ๊ะแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะOh my ต้องเก็บอีกเหรอก็เก็บครับเหมือนเดิมคุณเซอร์ชอบเกมแบบนี้นี่เองคุณเอเวเรียสวัสดีค่ะไม่เธอไม่ได้ชอบเกมแบบนี้เอเวเรียต้องการอะไรข้าวหลามเต็มหน้าเลยครับ โอ้ย มันจะติดแล้วถ้ามันติดเหลืองเซอร์จะผลิตคลิปนี้ไว้แล้วกันนะก็ไปเพิร์นนิชแดดดี้นะคะแล้วก็ซาก็จะไปเพิร์นนิชแดดดี้แทนอะไรอย่างเงี้ยฮอตโหลดเสียงแบบว่านี่คือด่านผ่อนคลายให้เราเล่นเหรอไม่ค่ะจริงๆก็มีคนไล่อ่ะรู้สึกนะโอเคว่าเราต้องรู้สึกยังไงนะเมื่อแบบว่าเราขึ้นสวรรค์แล้วยังต้องเข้ายิมอยู่อีกอ่ะเราขึ้นสวรรค์เหรอใช่ขึ้นสวรรค์นี่ไงมันสวรรค์ชัดไม่ใช่หรอ wow, yeah. ดูยังไงก็สวรรค์ชัดคุณเห็นสวรรค์ที่มีครูก่อนนะ สวรรค์ที่เก็บไม่ได้อีกแล้วเก็บยากจริงๆเลยนะเนี่ยฮาร์ดโหลดเอ้ามีทัชมาฮาลูอ๋อเก็บจะฟะสวรรค์อะไรนะเนี่ยสวรรค์อุ๊ยตายอุ๊ยอุ๊ยเขาเดินอยู่ในนั้นนี่หว่าเราเก็บตรงนี้ก่อนสวรรค์ก็สวรรค์ของคนชอบออกกำลังกายใช่สวรรค์ของคนชอบออกกำลังกายแหละมีแบบว่าเออนางฟ้าวิเวเทอร์ซีครูดแบบว่ากล้ามอยู่อะไรแบบเนี้ยนะเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยสวรรค์เกมนี้โอ้เห็นโปสเตอร์แล้วก็แบบว่าสวัสดีครับคุณเลนจิสวัสดีคุณเลจินะตอนนี้เซกำลังอยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็กำลังทำความสะอาดด้วยการเก็บฮอตโหลดเพราะว่าสวรรค์มันอยู่ที่ก็วับมาอยู่ที่มึงก็วับมาอะไรวะน่าอะไรอ่ะบิลลี่ไปดนตรีมันแล้วหรือโอ้โหเพลงดื้อ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 ดนตรีแบบปลุกใจดนตรีกวนต
ีนมากดื้อ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 อุ้ยเดี๋ยวพี่เตือนไม่ได้โอ้เขาวาร์ปได้ด้วยสินะว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวนี้มีเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่านะใช่ใช่แต่ต้องหาโปสเตอร์อีกอันนึงแล้วก็ไปสวรรค์แล้วก็ตกนรกแน่นอนไม่ใช่เวลาตกนรกมาก่อนแล้วขึ้นสวรรค์เหรอสงสัยแบบว่าพี่อาจจะกลับกันก็ได้ไม่รู้ต้องหาโปสเตอร์อีกอันนึงแล้วก็ฮอตโหลดอีกอันนึงตรงนู้นฮอตโหลดมันจะครบเหลือโปสเตอร์อีกแค่อันเดียวเท่านั้นไอ้โปสเตอร์ส่วนชัยเกเรเพลงดีชอบเพลงดูเกเรดีหยุดไล่ทำอะไรอ่ะไล่ไหมอ่ะเขาวาร์ปใส่เราไหนอ่ะ of heaven ไหนเราจะต้องเก็บโปสเตอร์อีกอันนึงซ่อนอยู่ที่ไหนนั่นสินะโปสเตอร์มันอยู่ไหนกันนะหลังล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ทำไมเดินแล้วมันเบี้ยวๆอีกแล้วคุณงิดไอ้ Billy is your friend มันเขียนไว้ข้างล่างอ่ะจริงป่ะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยบิลลี่เป็นเฟรนด์จริงๆใช่ไหมเป็นเฟรนด์เขาเป็นคนพาเรามาที่นี่นะเนี่ยรู้สึกว่าซารู้สึกนะแบบว่าเวลาเราเก็บฮอตโหลดเยอะๆแล้วอ่ะตัวเรามันจะแบบว่าเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามึนๆวอเตอร์อันสุดท้ายแหละเก็บแล้วนะนี่เองเพราะว่าโหลดมันแปลว่าหนักจะเหมือนกันเหมือนโหลดแบบอะไรนะโหลดของใช่ไหมอาจจะหนักก็ได้เพราะต้องถือถังไลออนอะไรนิดของเยอะใช่ตามนั้นอยู่ดีเขาก็มาวาร์ปดักหน้าอีกแล้วอะทำไมวะทำไมบิลลี่ดักหน้าทำไมรู้สึกอยากจะใจเกเรกับพี่อย่างนั้นเหรอจ๊ะบอกว่าบิลลี่หัวหน้าครับหยุดดักสักทีผมลืมอ่านโดเนทมาหลายรอบแล้วผมย้อนอ่านโดเนทแป๊บได้เลยกำลังวุ่นไปกับโซลัสซี่ก่อนหน้านี้คุณโชจิเกมนี้ภาษาไทยนะครับต้องลองจริงเหรอผมว่าภาษาไทยมันแปลกๆเลยป่ะนะเอ้ยเรามาจนถึงพอท่อแล้วทุกคนไลฟ์บอกว่านี่ฉันเพิ่งมาเจออะไรเนี่ยคิดดีไม่ได้เลยครั้งนี้เขาบอกว่าผมมาแค่นี้แหละครับไปนอนแล้ว Forest of Hogwarts Billy Harrington show me his paradise it seemed that I saw the everything in his life through the portal we moved to the forest of the hot load here I have to collect all the remaining marks with wildly pit and they go to rest โอเคบิลลี่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมเขาบินไปแล้วแหละเขาขึ้นกลับขึ้นสวรรค์ไปแล้วโอ้โหต้องมาวิ่งในป่ามืดๆในดงข้างทางอย่างน้อยที่นี่ก็ที่จูกเยอะนะฮอตโหลดเพลงมันแบบว่าว้าวต้องเก็บโปสเตอร์มันยากตรงนี้แหละเพราะมันกดไม่ติดเห็นคนแวบๆเอ้ยเราวิ่งไปเลยเว้ยมันต้องยุ่งมันยุ่งใช่ตอนนี้เราแข็งแกร่งแล้วเราได้ฮอตโหลดมาตั้ง2ด่านแล้วเราจะต้องวิ่งเร็วกว่าเขาแน่ๆใช่ไม่ใช่ว่าเราจะโยวิ่งเลยไม่ป่ากับชาวเกเรใครเป๊ะไม่ห้าววิ่งไล่เซอร์มีแต่เซอร์ที่วิ่งไล่คุณได้คุณห้าววิ่งไล่เซอร์จะเป็นตำรวจนะตำรวจน่ะไม่โดนวิ่งไล่หรอกขอบคุณสำหรับโดเนทนะคะไหนอู้ขึ้นที่สูงไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับฝันดีนะคุณไทโกไปจริงๆใช่ไหมแบบว่าแบบว่าเอ้ยไปแล้วก็ไปอะไรนะนอนดู YouTube บนมือถือ iPad อะไรอย่างเงี้ยบนเตียงอะไรอ่านในคอมเมนต์คุณไทโกวิชาการน่ะคุณไทโกคุณไทโกคิดเยอะไปคุณไทโกต้องไม่คิดเยอะขนาดนั้นจริงใช่บอกว่ามันเป็นเฮ้ยนึกปลอดภัยบอกว่ามันเป็นนมข้นมันก็เป็นนมข้นสิใช่มันเป็นน้ำร้อนๆที่ถูดรีดออกมาจากความร้อนในร่างกายของคนที่อยู่บนโลกเพราะว่าโลกเราเดี๋ยวนี้มันก็ร้อนขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องมีการอุ๊ยตกเหรอเขาก็ต้องมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลดปล่อยความร้อนออกมาซึ่งเรานั่นนะเป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วพนักงานทำความสะอาดมีหน้าที่ทำอะไรมีเมื่อกี้เขาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาทำอะไรเราเป็นพนักงานความสะอาดใช่ไหมแล้วก็มีหน้าที่เก็บแบบว่าพวกอะไรแบบนี้ให้แบบว่าให้อากาศมันเย็นขึ้นใช่ไหมนู
แต่ว่าผมได้ยินเสียงเหมือนเขากลืนเลยนะครับไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมอ่ะเขาเป็นเหมือนเซอร์ไงเวลาจะทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ก็จะกินทุกอย่างเข้าไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาน่ะก็เป็นแอนดรอยด์เหมือนเซอร์นั่นแหละอันนี้แอนดรอยด์หรือว่าเคอร์บี้อะครับอะไรนะเคอร์บี้ what โอเคโอ้ achievement that power sun สวัสดีครับเราเป็นลูกของบิลลี่หรือเปล่านะคุณชอฟ้าชอฟ้าเลยสวัสดีคุณชอฟ้าเลยนะปกติเซอร์ไม่เล่นเกมแบบนี้หรอกนะเล่นเกมที่ดัดดี้ส่งมานะด้วยความที่เซอร์เป็นแอนดรอยด์ผู้แบบว่าซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแบบว่าบุพการีชื่อว่าดัดดี้เคเคิร์กอะไรอีกหยุดอย่ามายุ่งอย่ามาไล่สวัสดีครับคุณซุยเซนสวัสดีครับคุณโคเซสวัสดีคุณซุยเซนแล้วก็สวัสดีคุณโคเซด้วยนะคุณโคเซบอกว่าเซอร์บี้มาไห้เมื่อกี้ทุกคนได้ฟังเซอร์โบหารแล้วนะคะมาไห้เออไหนนี่พรเนาะเกมปกใหญ่เย้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 อุ้ยชนกันไหมเนี่ยมันชอบวิ่งเบี้ยวๆอ่ะเพราะว่าเราหนักเกินไปเพราะเรากินฮอตคุณมีโหลดมากเกินไปอุ้ย That power sun yes I have more power if I get more hot load I will get more power yeah come on ไม่ต้องเซอร์เกมเสียงหล่อทำไมอ่ะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแห่งลูกผู้ชายอ๋อใช่แล้วเกมนี้ดูเกมนี้นะเป็นเกมแห่งลูกผู้ชายเลยล่ะสักก็ต้องบอกว่าอินไปกับมันใช่ไหมล่ะโอ้โหคนลุกรู้สึกไฟฟ้าสปาร์กเองเลยเลยเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่แถวนี้เอ๊ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ๊ะเอาทั้งหมดไปซ่อนไว้ที่ไหนใช่เป็นเอ็นเดอร์แมนของเราทั้งหมดเลยฮอตอย่าตีอย่าตีผมอย่าตีผม sorry นี่ไล่ตามมันตลอดเลยเหรอคือตอนนี้น่ะเซอร์แบบว่ากดชิปชิปค้างไว้เลยเย้เซอร์เดอะอันนิคิริอะไรคืออันนิคิริครับอันนิคิก็ที่อยู่ในทีวีใช่เป็นอันนิคิมาผสมกับอันนิคิริหรืออะไรอันนิคิริกับนั่นสินะทำไมด่านนี้ดูง่ายจังผมว่ามีแค่ด่านแรกแหละที่ยากจริงเขาบอกว่าอุ้ยด่านแรกยากสุดแล้วแล้วคนบอกว่าเอ้ยทำต่อเลยอยากเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าทำด่านยังไงต่อดีก็เอาไปอย่างนี้แล้วกันนะ Battle Royale จะไป Battle Royale ว้าวต้องหาโปสเตอร์ก่อนแล้วกันเพราะว่าฮอตโหลดมันหาง่ายนะคุณศูนย์มีนาคมเขาขนลุกกับเสียงเซอร์ค่ะทำไมอ่ะไม่กันเสียงเซอร์มันน่าขนลุกตรงไหนเหรอฮะโอ้ยตกใจเมื่อกี้น่ะตอนที่เซอร์กำลังเดินไปเมื่อกี้เซอร์แบบว่าเขาแบบว่าเฝ้ากันเต็มเลยอย่าเลยเซอร์เซอร์เห็นแล้วว่าคุณกำลังระบายความร้อนออกมาเดี๋ยวเซอร์จะมาเก็บตัวคุณออกไปแล้วกันนะเซอร์เห็นแล้วล่ะว่าพวกคุณน่ะกำลังรีดเค้นเหนื่อที่ร้อนแรงของคุณออกมาอยู่เครียดเครียดนะครับดื่มฮอตโหลดหน่อยไหมขอบคุณนะขอบคุณนะคุณยอดไข่ขอบคุณนะขอบคุณคุณมากเลยอ่ะถ้าได้อะไรอุ่นๆคงจะดีไม่ต้องแปลงชื่อเป็นภาษาไทยเลยครับใจชอบอ่ะอุ๊ยตกใจโหกี่ปล่อยเมาไม่ได้เลยอ่ะจะวิ่งไปหาแบบว่าคนในชาร์ตเขาชอบเพลงนะครับจะต้องเล่นหนังนี้นานๆใช่ไหมพวกคุณชอบเพลงกันได้เลยจะจัดให้จะวิ่งวนไปเรื่อยๆพวกคุณชอบเพลงได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแกงบิงอัพฟันนั่นนี้ดัดดี้เขาพิมพ์ RIP มาคุณ RIP อะไรเหรอครับมาถึง RIP หูคนดูอีกแล้วหรอครับ รู้ละสิ่งที่สยองขวัญในคลิปนี้คือแบบว่าก็คืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าเสียงเซอร์เองอะไรอย่างเงี้ยว่าเสียงเซอร์สิ่งที่สยองขวัญที่สุดในเกมใช่หนังนี้ดูไม่มีที่จุกเลยอ่ะมันไม่มีที่สังเกตด้วยมันหลงง่ายมากเลยเนาะจริงๆผมเห็นแล้วว่าตรงที่เขายืนกันอยู่เยอะๆอันนั้นน่าจะมีหลายถังครับเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะอ๋อโอเควิ่งวิ่งวนไปวนไปก่อนเนาะหมายถึงว่าเราจะวิ่งแบบเหมือนให้เขาแบบเราจุกอะจุกจุกจุกยังไง
มีสายตาอันเฉียบคมเราสามารถมองเห็นถังได้จากระยะไกลฝันดีนะคุณวิษณุฝันดีครับคุณวิษณุเมื่อกี้เขากำลังยืนเฝ้าฮอตโหลดเขาอยู่น่ะเราเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะเพราะเราเป็นคนไปโฉกฮอตโหลดเขาเราคงอาจจะไม่ค่อยโอเคไม่โอเคห่วงฮอตโหลดเลยว่าชาวใช้ฮอตโหลดเติมพลังงานหรือเปล่าคะนั่นสินะแต่จังหวะแต่จังเนี่ยไปยังอยู่หรือว่าเขาจะเฝ้าตลอดบางทีอาจจะต้องจูกแล้วนั่นเนี่ยเหรอนี่ไงไปแล้วขอแล้วนะโลสดๆเลยใช่ไหมอย่าโอเคแล้วหาโปรเตอร์อีกอันนึงก็ฮอตโหลดอีก3อันโอเคสู้เพลงมันรัสเซียนดำคิดจริงๆ เล่นวงแหวนแล้ววงแหวนอะไรซะไม่มีซะแค่แบบว่าเห็นมันจากไกลๆอะไรอย่างเงี้ยซะเขาไม่ได้เก็บวงแหวนคิดบอกว่าวิ่งเบี้ยวอีกแล้วต้องหาโปสเตอร์อีกอันนึงเนาะดูสิอันที่นะบางทีเวลาเห็นมันตรงไหนเวลาเราเห็นไกลๆอย่างงี้มันชอบมีคนเฝ้าอย่างไรคะจริงๆเราไม่เห็นคนในสายหมอกนะก็หาแค่โปสเตอร์อีกแค่อันเดียวเท่านั้นโปสเตอร์หยุดวิ่งเบี้ยวสักทีได้ไหมเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนเอ๊ะอ๋อแบบยิ่งตัวหนักก็รู้สึกว่ายิ่งเบี้ยวใช่ไม่รู้อาจจะบอกว่าตัวคนไปนอนก็ฝันดีนะว่าลืมภาพพวกนี้ไปซะอะไรอย่างเงี้ยลืมมันไปคุณก็ไปนอนหลับฝันดีตื่นมาตอนเช้ามารุ่นสวัสดิ์กันอะไรอย่างเงี้ยบัสเตอร์เปิดเสียงดังสุดๆท้าทายอำนาจเมียอย่างเงี้ยนะคะเติร์ฟฟ้าแล้วก็เปิดเสียงดังเหรอเติร์ฟไม่กี้ตอกบอกเลยตอนเนี้ยมันอีซี่แล้วบอกเลยโอ๊ยจริงหรือเปล่าจริงเชื่อฮอตโหลดอันสุดท้ายแล้วก็โปสเตอร์อีกอันนึงสินะหาโปสเตอร์ไม่เจอรีโมจุดเปรี้ยวอีกแล้วอะไรเงี้ยอะไรนะตามต้นไม้บนกำแพงอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเดินหาโปสเตอร์เนาะโอเคตอนนี้ฉันจะเริ่มวิ่งหาโปสเตอร์แล้วเพราะว่าฮอตโหลดเราครบแล้วเหลือแค่โปสเตอร์แค่อันเดียวแล้วก็จะสามารถไปแต่ต่อไปได้วันนี้ก็เป็นช่วงทอล์คช่วงทอล์คใช่ช่วงทอล์คคุณเอกวาวบอกว่าผมว่าลืมไม่ลงอาจจะนอนฝันร้ายด้วยบ้าว่าคุณบอกว่าไม่หรอกจัดการให้คุณเองจะไปวิ่งไล่ให้คุณเองแล้วก็ตีตูดพวกนั้นให้คุณโอเคนะโอเคว่าเราต้องแก้แค้นกันโดนตีตูดด้วยกันไปตีตูดเขากลับเหรอคะใช่เขาทำอะไรมาเราก็ต้องแก้แค้นด้วยกันทำอย่างนั้นคืนนี่ยังอยู่ไหมไหนกับโปเตอร์ค่ะไม่เจอนั่นสิคุณเอาโปเตอร์ไปซุกไว้ที่ไหนนั่นสิโปเตอร์อยู่ไหนเนี่ยนี่ซ่อนโปเตอร์เซอร์ไว้หรอไม่ให้เซอร์จบเกมง่ายๆใช่ไหมเขาอยากให้ทุกคนฟังเพลงอยากให้ฟังเพลงนานๆได้เลยต้องอยู่ไหนวะนี่ทุกคนสามารถชวนคุยได้นะครับระหว่างที่กำลังวิ่งหาโปสเตอร์เพราะว่าเราหาโปสเตอร์ไม่เจอใช่เดี๋ยวให้ลิมูอ่านแหมลิมูอ่านสิแหมว่างกว้างใช่แดดดี้คอมเมนต์ว่าแผลบแดดดี้ทำไมทำอย่างนั้นไปเลยนะไปแล้วนะ300 วิอยากโดนเหรอ300 วิอ่ะโดนหรือไม่โดนอยากโดนไหมอยากโดนไหมเอาคุณไข่นอนแล้วหรอยิ่งนานยิ่งสมองไหลคุณไข่คนไหนนอนคุณไข่คนไหนนอนคุณไข่คนไหนนอนก็ลาฝันดีนะโอเคต่อไปจะเจอไหมเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยบอกว่าย่าแต่ผมสัมผัสได้ถึงเสียงหลงที่มาจากข้อความเอ๊ะนั่นหรือเปล่านะมันทีวีนี่นะมีทีวีอยู่ในป่าหรอมีทีวีอยู่ในป่าอย่างนั้นเหรอแต่เราไม่ค่อยเห็นโซนที่มีทีวีโปสเตอร์เราอยู่ตรงไหนนะโปสเตอร์อยู่ไหนอ่ะหาโปสเตอร์ยอดขายยังอยู่เจอหาโปสเตอร์ด่านนี้จบก็จบแล้วครับนอกจากเปลี่ยนแมปยังมีส่วนอื่นเป็น DLC นะโอเคได้เลยแสดงว่ามันน่าจะเสียเวลาตรงหาโปสเตอร์นั่นแหละโปสเตอร์อยู่ไหนเอ๊ะพลังเน็ตวงแหวนมันหมดไปแล้วเหรอใช่เราได้ใช้เน็ตวงแหวนกับฮอตโหลดหมดไปแล้วเซอร์ก็แบบว่าอุ้ยมันโดนไล่มันโดนไล่ทำเวลาโดนไล่แล้วจอมันจะแบบมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ
ดูมึนๆนะเนอะมันโดนไล่ใช่เพราะว่าเราต้องแบบว่าวิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเซเดินเข้าป่าใช่วันหนึ่งเซเดินเข้าป่าแต่ว่าเซอร์น่ะไม่ได้มาหาเมเจอร์ข้อบ่อยหรอกนะเซอร์น่ะมาทำภารกิจมาเก็บกวาดนะแอดเขาถามเขาคุยกันว่ามีเกมไหนอยากให้เซอร์เล่นอีกปะครับแชทอันนี้ดัดดี้บอกดูชนต้นไม้ทำไมอะไรอยากให้เซอร์เล่นเกมไหนอีกเดี๋ยวก็ส่งเกมแปลกๆมาอีกหรอสปอยเกมได้ไหมนะว่าทีหน้าเล่นอะไรอยากสปอยไหมอ่ะแล้วมันจะสปอยไหมหรือแบบว่าปล่อยให้เขาเดาไปอย่างนั้นแหละแล้วแต่คุณเลยนั่นหรือเปล่าอ้าวฮอตโหลดอันนึงออกมา19แล้วว้าวมีเหลือด้วยแหละอู้มีเผื่อๆไว้ด้วยก็ว่าอะไรก็แล้วนี่มึงกดชิปค้างขนาดได้ไหมเซอร์แบบว่าไอชิปข้างนี้ได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะลองกดดิไม่ได้ว่ะถ้ามันชิปนู้นเท่านั้นเงี้ยโปรตีนมาสเคอร์บางทีทำลายเขาเป็นนักวาดผู้ช่วยโลกเลยนะมีสองไข่ก็เป็นคุณไข่เล็กคุณไข่ใหญ่เลือดพูดเองกระดากปากเองมีคุณยอดไข่กับคุณไข่ว้าวไงเออคุณจะมาไข่เล็กไข่ใหญ่อะไรว่ามันไม่มีคำบอกขนาดอยู่ในชื่อมันก็คือไข่ไหมล่ะไข่มันก็มีขนาดเท่าๆกันเปล่าเดี๋ยวนะไหนวะไหนอ่ะซ่อนโปสเตอร์มาเดี๋ยวบางทีเซอร์อาจจะต้องลองมองมุมกลับบ้างอะไรเงี้ยมุมกลับมุมมองอะไรเงี้ยหรอใช่กลับมุมมองแบบว่าลองตีลังกาเดินไอ้ชายแบบว่าลองแบบว่าบางทีเราอาจจะวิ่งหมุนทางทิศเดียวอะไรเงี้ยเราวิ่งวนซ้ายอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องวิ่งวนขวาหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้เลยหรือว่าเราจะวิ่งดูหรือว่าเราจะเห็นข้างหลังอะไรสรุปใช้เวทวงแหวนจริงๆสิครับครับเปรียบเปยนะจะมีเวทวงแหวนได้ยังไงใช่จะมีได้ยังไงไหนอ่ะไม่เจอเอ๊ะไหนอ่ะโปรตอนไม่เจอทำไมไม่ได้มาแปะง่ายๆวะแปะตรงไหนอ่ะโอ้ยแล้วก็วิ่งติดต้นวิ่งไปช่วงกลางแมปบ้างดีไหมนั่นสิแต่แถวนี้ไม่ค่อยมาเลยนะแบบว่านั่นสิมันดูไม่ค่อยคุ้นต้นไม้เยอะๆแบบเนี้ยอาจจะมีโปรเตอร์ซุกอยู่แถวนี้ก็ได้นะใช่ป่ะมันต้องมีต้นโปรเตอร์อยู่แหละต้องมีโปรเตอร์อยู่สักที่ขอละว่าขนาดฮอตโหลดเขายังใส่มาเกลือเลยเซอร์ทีเซอร์น่ะอยากได้โปเตอร์อยากออกไปจากที่นี่แล้วขอร้องขอโปสเตอร์บอกเราชายใจเกเรนับสิบไล่ฟาดตูดเป็นร้อยคุณได้กว่าแนะนำเอาล้านเอาล้านหรอเอาล้านหรอเอาล้านหรออาร์ตนี่มันเป็นเกมแบบไหนนะริโมหนีจากโรงพยาบาลโรคจิตอะครับแต่จะแบบว่าแบบอาจจะตอนแรกจะกลัวหลังๆใครก็จังหุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมมันไล่จังฟะอะไรอย่างเงี้ยป่ะเนื่องจากจำสแกมันเยอะอยู่ไม่เจอสวัสดีครับคุณไลออนฮาร์ทสวัสดีคุณไลออนฮาร์ทสไลเดอร์แมนเด็กอะไรบ้างไลน์ไมอามี่ทั้งสองภาควิเศษอุ้ยเหมือนมีคนวิ่งไล่เลยพิเศษหรอพิเศษซะก็ว้าวไล่อะวิ่งจะมาเจอโปรโตแต่ยังไม่เจอโปสเตอร์เลยนะว้าวโปสเตอร์ก็อยู่ตรงนี้แล้วโปสเตอร์น่ะอยู่ตรงไหนโปสเตอร์อยู่ตรงนี้นี่แล้วโปสเตอร์อยู่ตรงไหนโปรตีนฟอร์มัสเซ่นยังไม่พอกับมัสเซ่นเนี่ยเหรอคะไม่พอเองเหรอฮะมัสเซ่นเนี่ยโปสเตอร์อยู่ตรงไหนอะเริ่มหัวร้อนละแวเป็นแอปเปิลพายอยากดูเกมมิตรภาพหุ่นยนต์มิตรภาพหุ่นยนต์อย่างเช่น Take It To อะไรอย่างนี้เหรอไม่รู้สึกว่าภาพมันเบลอๆทำไมล่ะว่าคงมีชายกล้ามอาจจะมีชายกล้ามไล่อยู่สินะอะไรฮอตโหลดฮอตโหลดอีกแล้วเหรอทำไมฮอตโหลดมันเยอะจังฮอตโหลดเรามีตั้ง20ฮอตโหลดแล้วนะใช่ไหมล่ะหยุดส่งฮอตโหลดมาให้ฉันส่งโปสเตอร์อุ้ยเจอแล้วโปสเตอร์เย้โปรเตอร์กับฮอตโหลดมันตรงโซนที่เขาเฝ้าไว้ก่อนหน้านี้นั่นเลยที่เราวิ่งไปเจอตอนแรกอ่ะแล้วตอนนั้นเราวิ่งหนีพวกเขาเยอะว่าว่าจับไปที่พอร์ทัลพอร์ทัลอยู่ตรงไหนอันนี้แหละต้องหลงทางกับพอร์ทัลอย่างนั้นนะก็วิ่งกลับไปไงอ่า
เออไหนดูสิเสื้อใส่ปลอกคอด้วยหรอก็ให้เข้าใช่ให้เข้ากับอินกับเกมรีมูบอกว่าเอามาใส่ให้เซอร์อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไม่รู้ว่าข้อความมันเขียนว่าอะไรเซอร์มองไม่เห็นเออเซอร์ใส่อยู่เซเลบครับอืมทำไมอ่ะทำไมรีมูใส่แบบนั้นก็พวกในเกมมันบอกอะผมตามเนื้อเรื่องเกมนะเขาบอกว่าใส่ปลอกคอเขียนว่าเซเลบไงโอเคตอนนี้เซอร์จะไปหาพอท่อและพอท่ออยู่ตรงไหนกันบ้างทำไมมันฟังดูแปลกๆคนก็เกเรคนยังเกเรอาปุ่นบอกว่าเกมแอมนีเซียเหรอแอมนีเซียเซอร์ก็เขาทำอะไรกันเขายืนเฝ้าตรงพอท่อตึมเลยทะลุเข้าพอท่อไปอย่างรวดเร็วครับโซน่ะอ้อมอยู่กันเป็นหมู่คณะหยุดยากเย้แอมนีเซียน่ะฮะฟิตติ้งอิสเอ๊ะอะไรอ่ะสามร้อยดอลลาร์เลยเหรออ๋อเซอร์น่ะแบบว่าอันนี้ให้พูดจบก่อนได้ไหมซาน่าอันนีเซียก็มีแผนจะเล่นอยู่โอเคฟิสติ้งโอ้โหเซนเซอร์ไม่ได้เหรอแป๊บเปลี่ยนจอสักอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเซนเซอร์เพื่อไม่ให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นได้ไหมกว่านี้เซนเซอร์โอ้ยเซนเซอร์เออจบแล้วเย่จบแล้วเย่ไปคุยกันดีกว่าไปหน้าทอสวัสดีครับคุณกระตังเกมเมอร์เหมือนว่าเซอร์จะเล่นจบแล้วนะครับจบแล้วนั่งคุยกันดีกว่าโอเคเอาเพลง BGM นี้แล้วกันเนาะเพลง BGM นี้มันเข้าอยู่ใช่ไหมมันอยากได้ BGM นี้เหรอได้เลย BGM นี้แหละมาก็จบแล้วนะสำหรับเกม Hope Detention เป็นเกมที่เราเป็นพนักงานทำความสะอาดแบบว่าไปทำความสะอาดแบบที่เซอร์ทำก็คือการกลืนทุกอย่างลงไปในท้องเพื่อกำจัดหลักฐานอะไรเงี้ยเพราะว่าคนบนโลกเนี้ยเขาร้อนกันมากแล้วเขาก็ได้กลั่นกรองความร้อนของเขาออกมาเป็นน้ำข้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำข้นๆน่าจะมีส่วนผสมของไขมันหยาดเหงื่อเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำความสะอาดให้เขาเพื่อที่จะลดมลภาวะทางขยะให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมี DLC ด้วยนะครับ DLC อีกเหรอมี DLC ครับมี3ด่านด้วยแหละ DLC เป็นคลิปสั้นนะได้ไหมอ่ะ มันเป็นด่านเล็กๆแหละเจ้าเหรอเอาตอนนี้เลยเหรอมาโหลดเลยก็ได้แป๊บนึงนะมาอยู่นี่ไม่ต้องโหลดอยู่ในเกมอ๋อคือจะดี Yes sir ได้โอเคไหน DLC ยังไงนี่ไงมี additional content เป็นด่านเล็กๆ3ด่าน Slave Hobbiton เล่นจะให้เล่นเหรออยากเล่นไหมล่ะแล้วเจ๊ได้ปะอันนี้เล่นมาบอกว่าจงเล่นต่อซะว่าผมไปดูมาแล้ว DLC สั้นๆทันนิดเดียวอะไรดีอ่ะมันจะไม่ทำให้ช่องบินใช่ไหมไม่มันเป็นแค่ด่านเล็กๆเองเขากำลังพัฒนาอยู่เล่นได้เอาพี่ริคาโดหรือว่าเอาบ้านหรือว่าเอาสเลฟคอมพิวเตอร์ดีให้เลือก เลือกให้หน่อยสิอะไรดีไม่อยากเลือกอะไรทั้งนั้นคุณกระตังเกมเมอร์ผมเพิ่งกินยาขอไปนอนแป๊บพักผ่อนนะคะพักผ่อนนะคุณกระตังเกมเมอร์สุขภาพสำคัญกว่าจะดูย้อนหลังก็ได้นะใช่ใช่วันตลอดเวลาคุณสุขคุณอยู่ตั้งยันเช้าใช่ทุกคนบอกว่าพี่โตโอ้ยิ่งด่านนี้ผมไปดูมาแล้วแหละมันเป็นเล่นไม่ยากครับมันเป็นด่านเล่นไหมในมูไม่ครับเป็นด่านเล็กๆครับแต่มันเล็กมันก็เดินยากจริงจริงเดินยากไม่ตกใจพี่อย่ามายุ่งขอร้องอย่าตีตูดมันนี่ใต้มากมากมันนี่ใต้สุดไปเลยอย่าลืมโปสเตอร์ด้วยนะลืมแล้วโอ้มีตัวเล็กด้วยเหรอเฮ้ยอย่าตีผมไม่ตีไม่เอาตีแรงมากหยุดตีหยุดอย่าไม่ตีดุจังเลยเนี่ยหยุดตีโอ้ยหยุดตีจะตายแล้วเนี่ย
เขาฟาดแรงนี่มันตัวเล็กนะเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่โอ๊ย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 เขาได้เกาะเข้าไปในซิลิบัมตูดเลยไหมฮะเกาะเข้าไปในซิลิบัมตูดคืออะไรอ่ะคือติดตูดตลอดเวลาเลยไหมแบบไม่ออกมาเลยอ่ะตีตลอดกาลนานเธอนี่บักตีตูดปะเนี่ยฮะหยุดตีได้แล้วเป็นระบบอัตโนมัติตีตูดเหรอฮะฮะหยุดตีหยุดตีหนูหันไปตีกลับเลยเฮ้ยยอมแล้วทำไมฉันต้องกลับมาที่นี่ด้วยเพราะว่าเสียบไปถึงน้ำตูดเมื่อกี้ไม่รู้ว่าแบบว่าเราเดินไปอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าหายไปอ่ะเขาไม่ได้วิ่งไล่เราอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าแล้วเขาติดตูดเราแล้วเขาก็ตีตลอดเวลาตีพ่อตูดคนหมดแรงตีพ่อตูดคุณเลโก้โบซิลิบัมมันอยู่ในสมองอะสมองตูดสมองตูดเขาเอาตัวติดตูดเราไว้อะเหมือนมือเขามีกาวอะโดนสิแล้วมาที่นี่ใหม่ทำไมไม่ออกนะออกตอนนี้ทำไมอะไรเกมโอเวอร์ด่านนั้นแล้วเราโดนลากมาด่านนี้เหรอได้ไงอะพี่ดีคาร์โดเนี่ยแม่งเข้าซิลิบัมตูดเลยอะคือตัวมันเล็กเลยสมมติว่ามันเป็นบั๊กแน่เลยแบบว่าบั๊กย่อส่วนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ้าวมันเป็นน่าจะเป็นพี่โตจูเนียร์นะคะไม่เขาแบบว่าเดินไม่ได้โอ๊ยเพราะว่าว้าวบังอาจเดินผ่านฉันอย่างงั้นเหรอฉันจะทะลวงตูดแกด้วยการเอาตัวเล็กๆของฉันน่ะก็แกเข้าไปยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอเลิศสุดเลยตูดก็มีสมองนะโดนตีตูดจนตายนี่ไงตัวเล็กมากจ้าจ้าสมองตูดพี่โตอย่าไล่อีกแล้วกูจะหนียังไงเนี่ยออกไปออกไปไม่ต้องตีไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องหันมาไม่ต้องอย่าไม่นะโอ๊ยโดนตบแรงมากแรงมากแม่โอ้โหไฟอยู่จากตาด้วยอ่ะตบเราเลื่อนลุ่มเราโดนคาเบดงใส่ผนังอ่ะอันนี้มันยากเกินไปอ่ะมันยากมากเลยเราเก็บห้องพี่โตใหญ่ก่อนไหมแล้วค่อยไปเก็บห้องพี่โตเล็กอ่าเพราะว่าเหมือนพี่โตใหญ่เขาจะไม่ไล่ตลอดแต่พี่โตเล็กเขาไล่เยอะได้เลยเราแบบว่าเราแบบว่าโดนโอ๊ยโอ๊ยโอ้เบ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 
Oh shit. Hot load. Oh shit. I'm sorry. Hot load. Hot load. Hot load. หอม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 ไหมพี่โตพี่โตโอเคเก็บเก็บห้องพี่โตใหญ่ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปห้องโตเล็กโอเคอุ้ยโตโตอุ้ยมีอยู่ผนังผนังตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอ้โหหลอกกันหลอกกันยังวะเขายืนแบบตูดอันแสนเซ็กซี่ยังวะพี่มึงเลยตรึงรีบเก็บเก็บเก็บโอเคโอเคโอเคพอเตอร์พี่ดิคาร์โดพี่โตพี่โตเห็นแรกยังจุกแทนโอ้ว้าวว้าวไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาตีไม่ต้องมาทัชไม่นะออกไปไม่นะพี่มันเปิดไม่ได้นะไม่ต้องเปิดโอเคโอเควิ่งอย่างเดียวโอเคจุก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 ที่เหลือน่าจะอยู่อีกห้องหรือเปล่านะไม่รู้ที่โอเคในเวลาพี่โตเล็กเนี่ยแหละพี่โตเล็กแม่งไล่ตลอดกาลนานเฮินโอเคพี่โตเล็กแทงแล้วก็เก็บโอ้เป็นไงสุดยอดสุดยอดโอ้โหกระพริบเลยเฮ้ยเก่งกระพริบตรงนี้มันจะกระพริบนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเราจะสลับจอยแล้วกันไม่เป็นไรเล่นแค่นี้ก็ได้มั้ง
เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายขณะที่รอเกมมันกระพริบเสร็จก็มาคุยกับเซอร์กันเป็นไงสุดยอดไหมเมื่อกี้เซอร์เก่งไหมชมเซอร์หน่อยดินี่ไงเหรอด่านสั้นๆนี่สองด่านสั้นประมาณนี้แหละนะชมเซอร์หน่อยเธอเก่งไหมเธอเนี่ยหนีพี่โตได้ด้วยนะว้าวเก่งมากเลยค่ะสุดยอดแดดดี้ตีอะครับหึแดดดี้พิมพ์ว่าตีไป let's go ไปเลยไปไปไปแล้วเหรอน่ารักสักเธอที่รักฉันจะไปก่อนแล้วก็เลยไปได้ใช่ไหมไม่หมายถึงว่าไปเลย300วิโอเคให้เซอร์เล่นต่อไหมอ่ะอยากนั่งคุยก็ได้นะอะไรเงี้ยให้เล่นต่อไหมอ่ะคุยไหมคุยได้นะแต่ว่าคุยเฉยๆอ่ะหรือว่าเราควรจะแบบว่าไปเล่นให้มันครบทุกด่านดีนี่ผมแบบอยากให้เห็นอยากให้ลองเฉยๆอะไรขำๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวงั้นเราไปดูทุกด่านก่อนเนาะแบบว่าดูพวกความมันอะไรเงี้ยว่ามีอะไรบ้างโอเคไปสเลฟพอพิทันกันสเลฟพอพิทันไปโอเคนี่มึงไม่เล่นบ้างเหรอผมจะบอกว่าด่าน DLC นะตอนที่ผมเทปเซอร์นะผมไปเล่นมาแล้วนะโอ้อะไรเนี่ยลุงก็รู้สึกซูซ่าเหมือนกันเหรผมไปเล่นมาแล้วแหละเพราะว่าผมต้องเทสให้เซอร์ว่าเซอร์เล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเซอร์เล่นได้ไหมล่ะเล่นได้นะโมน้อยก็ไม่ต้องคิดมากเกมเล่นคำๆเป๊ะๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาเหลือให้เซอร์นั่งคุยเล่นกับคนดูตั้งเยอะอะไรอย่างนี้โอเคได้สิไม่มีอยู่ในที่ลับหรอกจริงๆโอเคอะไรคือรู้สึกสู้ซ่าครับคุณเอกร้องถามก็รู้สึกสู้ปาตังกี้ปาตังก้าสู้ซ่าปาตังก้าปาตังกี้อะไรอย่างเงี้ยกล้ามดีเซ็กซี่สู้ซ่าเย่เกเรฮะตายไม่อย่ามาไล่ฉันอย่ามาไล่ฉันคุณแซมไปติดต่อกับพี่ๆใจเกเรขออุปกรณ์ของพี่ๆมาประดับคุกก็ได้นะนั่นสินะรีมูฟต่อด้วยนะแต่ดิต้องโดนสักหน่อยแล้วล่ะยังไงเดดี้ก็จะไม่เชื่อฟังเซอร์เสียงเฮอร์เลอร์มากสักวันคุณอาจจะเข้ามาในคุกของเซอร์แล้วเจอเดดี้โดนจับขึงอยู่ก็ได้นะใช่โดนจับขึงล่ะเดดี้โดนจับขึงเมื่อกี้มีคนไล่เซอร์ไหมนะไม่มีคนไล่โอเคเขาไม่ได้ไล่ตลอดอะเนอะแต่ว่าไม่มีตัวไหนดุเท่าลิคาโดจูเนียแล้วครับจริงลิคาโดจูเนียคือแบบว่าเฮอร์เลอร์มากปลาแดงเนี่ยแดดดี้น่าจะเอาไว้ใช้กับปลาแดงแดดดี้โดนอีกแล้วก็แบ่งกันใช้กับคุณหมึกแดงนะครับ2คนใช่ไปแล้วไปเดินไปตั้งยุ่งเก็บฮอตโหลดข้างตามหลังเขาเลยเนี่ยอ่ะไม่เห็นหรอกไม่หันมาหรอกแบบใจเกเรเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบในซูมไหนโอ้เขาเสียงอะไรวะเนี่ยเซนเซอร์ที่รีมูฟอ่านคอมเมนต์ดังๆนะครับพร้อมจะหาวิธีแหกคุกให้คุณแดนเอาคุณบัสเข้าด้วยไหมยังไงเสียงนั่นไงเสียงเซนเซอร์คุณเครื่องโดนจับขังแฮปปี้เอ็นแล้วคุณหมึกแดงล่ะโอเคไล่เซอร์ใช่ไหมเซอร์ก็จะหมึกแดงโดนพันกับไม้แล้วล่นไฟค่ะใช่เป็นหมึกแดงแกเป็นหมึกย่างไปแล้วถ้าจะจับแดดดี้ขังช่วยเห็นใจสุขภาพตาของผู้ร่วมคุกอย่างผมหน่อยครับเป็นหมึกแดงบอกนะคุณแอปเปิ้ลพายบอกว่าหูทำไมอ่ะเสียงส่งไว้เท่าไรล้างสูงขนาดนั้นเลยเหรอตัวใช้เซอร์ต้องใช้เสียงแต่เกเรแล้วถึงมันจะได้ต่ำแล้วก็ไม่ทำลายล่ะอยากให้เซอร์ใช้เสียงใจเกเรไหมล่ะจะทำได้นะพวกคุณน่ะอยากได้กันหรือเปล่าอยากครับอยากครับใครอยากผมเองจริงเหรออยากครับอยากครับจริงเหรอจริงเหรอจ๊ะจริงปะจ๊ะจริงครับจริงจริงปะจ๊ะจริงครับวายไม่ต้องมาวายนะไม่เอา
no no I don't want that okay okay คำง่ายๆแต่ความหมายสุดล้ำลึกซึ้งลึกคำง่ายๆแต่เธอใช้ประจำซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยสว่านะเป็นคนแก่กากๆเว้ยเธอแบบว่าวิ่งไปเก็บแม่งเลยได้ใช่ไหมได้เออจริงเราเก็บเราเลือดเลือดเราเพิ่มมานะก็เลยแข็งแกร่งใช่วันแอปเปิลพายเชื่อมบลูทูธกับลำโพงอยู่ลืมรถคุณเอกวาบอกว่าไม่แต่ว่าคุณศูนย์มีนาคมบอกว่าอย่าตอนนี้เซิร์ฟไม่รู้เรื่องเพราะโอเคเราได้เห็นแมปตรงนี้แล้วเรียบร้อยเอาละถึงเวลาที่เราจะไปเก็บมันต่อมันสว่างขึ้นหรือเปล่าจริงจริงมันสว่างขึ้นบางห้องเนาะอย่ายุ่งกับฉันออกไปไม่ต้องมายุ่งนี่อะไรอ่ะห้องเซอร์เท่ากับอาวุธทำลายล้างสูงคุณแค้นใครอ่ะคุณเปิดเสียงเซอร์กอกหูเขาเลยเหรอเขาก็จะอ้าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งสั่นกลัว101ใช่เดมูอย่างนี้เท้าโอเคเดมูชอบเดมูชอบตัวมาแบบว่าบางคีย์บอร์ดเจออะไรอย่างเงี้ยเวลาจะขยับพวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์อะไรเงี้ยก็จะขยับไม่ได้เพราะว่าติดรีมูฟพ่อผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะหรอใช่อ๋อเนี่ยซุปโปเตอร์ด้วยโปเตอร์อีกอันเดียวโปเตอร์อันเดียวเท่านั้นเด็กนั้นอยู่ห้องไหนกันนะ Only one poster yes นี่ไงเย้ตาแก่มันก็แบบว่าทำอะไรเซอร์ไม่ได้นะอ่ะอีกคลิปอีกแล้วคลิปเก่งมาต้องเป็นแบบว่าแบบจูเนียร์ใช่ไหมถึงจะแบบทำอะไรเซอร์ได้ใช่แก่แล้ววิ่งตามเซอร์ไม่ทันหรอกเซอร์เนี่ยเวลาเป็นไซส์จิ๋วเล็กกระทัดรัดวิ่งเร็วใครก็วิ่งตามไม่ได้แดดดี้เขากลับมาแล้วพร้อมกับคำว่าแล้วไหนแบบเอวาแบบแอทเทอร์โอเคเกมหายสั่นละแล้วเซก็House โอเคคุณจะเล่นทุกด่านจะเป็นโลโพลีเฮาส์อะไรด่านนี้ผมมันไม่ได้เทสนะคะเปิดประตูได้ด้วยหรือเปล่ารู้ได้ไงผมเข้ามาเทสนิดนึงแต่ผมไม่ได้เล่นนะด่านเนี้ยจริงเหรอใช่ผมบอกเลยว่าเปิดประตูออกไปอะนะอะไรโอ้โหนั่นแหละขอโทษไหมล่ะหยิบไม่ได้โว้ยจุ่มก็ได้ตีแรงยอมยอมแล้วมาบุกบ้านคนนี้เลยเหรอคะเนี่ยแล้วเปิดประตูออกไปนี่เขาอยู่ห้องเขาอยู่หน้าห้องเลยอ่ะดูดิรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมายุ่งรู้แล้วรู้แล้วอย่ามายุ่งรู้แล้วฉันมาฉากนี้หลายรอบแล้วฉันบอกว่ามันแบบว่าอยู่โอ้หยุดหยุดหยุดเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เซอร์ยินเขาพูดว่าyes sir แต่นายทุกคนพูดบ้างนะครับyes sir เนี่ยทุกคนต้องพูดเหมือนในเขาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเซอร์ยินในคลิปอ่ะเขาพูดว่าอะไรในเกมอ่ะพูดว่า yes sir อะไรอย่างเงี้ยเอ๊รีบอย่างรวดเร็วคนก็ต้องพูดบ้างนะyes sir คนได้พิมพ์ฮอตโหลดให้เราไม่เอาฮอตโหลดเธอเซอร์แค่เก็บก็เพียงพอแล้วอยู่ไหมเดี๋ยวดิอยู่เดี๋ยวแอบดูยังดูได้ไหมยังคอรู้อ่ะอยู่ปะวะเอาหิไม่อยู่เก็บไม่ได้อะไรเนี่ยติดบั๊กเลยนะเอ้าเป็นด่านอ้าวเก็บอะไรไม่ได้เลยอ๋อนี่มันด่านเทสหรือเปล่าอ๋อนี่ด่านเทสเก็บไม่ได้อ๋อเก็บได้นี่หว่าโดนแกงอุ๊ยเก็บไม่ได้อีกแล้วทำไมต้องมาแกกซ์อ้าวประตูก็เปิดไม่ได้ประตูเปิดอะไรไม่ได้เลยตบแรงมากเลยเขายังด่านนี้เขายังทำไม่เสร็จนะมีหลายคนด่านนี้อยู่ในยอมยอมยอมเอาเลยเต็มที่ยอมยอมเซอร์เ
เธอยอมทำไม่เสร็จหรอกยังเป็นโพลีกอนอยู่เลยพี่เขาอยู่กัน2คนเอ๊ะนะตัว 3D ก็ยังทำเป็นพิกเซลโพลีกอนอยู่เลยอะแบบว่าเป็นอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันยังเรนเดอร์ไม่เสร็จปะยังไม่ได้ใส่เขายังไม่ได้ใส่เท็กเจอร์เขายังไม่ได้ใส่ UV ใส่เท็กเจอร์เลยโอเคเซอร์ยอมเซอร์ไม่ได้แล้วก็ได้พอก็เป็นบ้าเซนเซอร์ยีเซอร์ยีเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์โอเคเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วโดนฟาดด้วยความเกเรพอมันหน้าท้องกันดีกว่าพอเถอะเนี่ยแล้วเซอร์ก็จะเปลี่ยนหน้านี้ไปเลยเอาแค่เพลงมาก็พอมันมีโหมด President ด้วยใช่ไหมแต่แบบว่ามันก็เฉยๆอะนะต้องแบบว่าถ้าสำหรับ Daddy แล้ว Daddy น่าจะให้เซอร์เล่นโหมดนี้ใช่ไหมเพลงแบบว่าแบบเพลงอะเพลงแบบว่ามันรู้สึกใจเกเรมากนี่แล้วไงเนี่ยเราก็จะคุยกันในเวลาที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับเพลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขยายจอกันเถอะรู้สึกขัดหูขัดตาขัดหูขัดตาอะไรอันนี้อ๋อโอเคบังจอเกมไปเลยไม่ถ้าอยากจะดูข้างหลังนี่มึงอย่ามายุ่งนะฮัลโหลอ๋อเซอร์อยากดูจอเกมที่อยู่ข้างหลังหรอคะไม่อยากให้มันใหญ่โอเคก็วันนี้เกมเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกดูจบแล้วแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าแดดดี้มาหืมอะไรฮะคืนนี้ทุกคนต้องฝันดีแน่เลยก็สำหรับคนที่สำหรับคนที่อยากฝันดีก็คุณลองลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เกมเมื่อกี้แล้วคุณก็ไปนอนเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็หลับตาคิดถึงเรื่องดีๆเข้าไว้ว่าเช้าวันนี้คุณตื่นมาแต่เช้าคุณเจอดวงอาทิตย์ที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าที่ขึ้นมาจากบ้านคุณได้ตื่นออกมาจากเตียงลุกออกมาได้ลืมตาเป็นอันดับแรกในตอนเช้าเปิดผ้าม่านแล้วก็มองท้องฟ้าที่มีพระอาทิตย์อยู่บนหัวท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆเลยมีแต่สีฟ้าท้องฟ้าแบบ RGB อะไรแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกจะลงใจแล้วก็เสหวังว่าคุณจะคิดถึงภาพนั้นแล้วคุณก็ได้หลับไปโดยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ให้คุณฝันดีนะผมเกรงว่าเขาจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ถ้าเกิดแบ็คกราวด์เรายังเป็นเพลงนี้อยู่ครับแต่ว่าเพลงนี้มันก็เข้าดีออกไงดิ่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 งมีดวงอาทิตย์หน้าพี่โตลอยขึ้นมาเขาบอกว่าไงจะเอาดวงอาทิตย์หน้าพี่โตจริงเหรอแดดดี้เดี๋ยวทำเพลงให้เดี๋ยวนี้เลยว่าที่แดดดี้ส่งเกมนี้มาให้นี่แดดดี้แบบชอบเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าน่าสินะทุกคนรู้ไหมว่าเซอร์น่ะไม่คิดจะเล่นเกมนี้เลยนะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมาเตะเกมเพราะเซอร์ไม่รู้จักเนาะแล้ววันหนึ่งที่เซอร์ได้ชาร์จแบตเสร็จแต่ว่าชาร์จแบตเสร็จก็สตรีมก็ดึงมาแล้วบอกว่าส่งให้จ้ะถ้าทำเสร็จว่าส่งให้จ้ะอยากเห็นเซอร์เล่นมากเลยจ้ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนแรกเซอร์ก็นึกว่าเป็นเกมแบบเกมผีอ่ะแบบเพราะว่ามันจะมีเกมที่ชื่อว่า Detention ใช่ไหมเป็นเกม Horror เนาะของไต้หวันปะจำไม่ได้เลยของของแถวนั้นแหละของแบบโซนหรือเปล่าจำไม่ได้ของเกาหลีไต้หวันอะไรแถวๆนั้นแถวเอเชียนแถวเกมเอเชียนอ่ะเกมแถวๆแนวเอเชียนเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเกมของอะไรเป็น Detention เป็นเกม Horror แล้วคราวนี้เธอก็เลยคิดว่าHow of Detention มันก็ต้อง Horror เหมือนกันสินะอะไรอย่างเงี้ยก็ Horror มั้งเฮ้อแบบว่าฮ่าฮ่าเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เฮอร์เลยแต่เป็นฮ่าเลยโอเคเฮอร์เลอร์ไม่เออร์เลอร์ใช่เ
ใช่มันมีเกมชื่อ Detention อยู่ซึ่งเชอร์ก็กะจะเอามาเล่นในอนาคตเหมือนกันเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันแห่งเกมผีใช่ไหมโอ้สุดท้ายเดือนเกิดด้วยกันวันนี้โตไปไวเสียใจแต่เล่นเกมเก่งมากค่ะนี่ไปไวแล้วหรอยังไม่ไปพี่ไวเหรอเซนอะเซนอยากคุยอยู่นะขอบคุณสำหรับค่าซ่อมรถบ้านนะคุณเรย์โอ้โห 1,000 คุณนะคุณเรย์เซจะต้องไปซื้อจอคอมอีกเอื้องนึงมาให้ได้เซจะไม่เป็นจอฟ้าแล้วขอบคุณสำหรับทุนนะขับเสร็จชื่นเลยครับผมไม่ตื่นเลยโอ้ก็ใช่วันจันทร์จะเป็นวันของเซอร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยวันเฮอร์เรอร์ผสมกับเซอร์เนาะแต่ว่าถ้าจะเซอร์เรอร์มากๆเซอร์ก็จะกลายเป็นเออร์เรอร์ก็จะเป็นเซอร์ผสมกับเออร์เรอร์จะเป็นเซอร์เรอร์เหมือนกันเซอร์เรอร์ฟังเพลงอย่างนี้มากๆแล้วรู้สึกแบบจริงๆนะเซอร์เล่นเกมไม่ค่อยเก่งแหละแต่ว่าเซอร์กำลังแบบมาพยายามฝึกอยู่ปกติแบบว่าทำภารกิจแล้วแบบว่าสุดเท่อะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ก็แบบฝึกความไวของประสาทไงแบบว่าประสาทสัมผัสของแอนดรอยว่าเราจะสามารถหลบคนได้ไหมถ้าเราต้องเข้าไปแบบว่าเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีวัยรุ่นหลายคนวัยรุ่นแบบให้วัยรุ่นธรรมดาโอเคแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นมีกล้ามล่ะแล้วเขาบอกว่า no I know you and I will you อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าวิ่งไล่ยิงไล่ oh my god สวัสดีคุณตีคุ้งด้วยยังไม่ได้สวัสดีเลยคุณตีคุ้งวันคืนสู่บ้านอนเย้เพลงมันสุดยอดมากเลยอ่ะทุกคนพอเซอร์แบบว่าได้กรอกไปเรื่อยๆเซอร์ก็รู้สึกแบบว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นเพลงที่เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณอะไรอย่างนี้ถ้าคุณเซอร์เล่นเกมเก่งคุณรีมูคงไม่ได้ช่วยสิรีมูช่วยได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพวกเกมแบบว่าที่ต้องอะไรนะเฮเยอร์อะใช่ไหมเกมที่เป็นเกมผีเกมผีอะไรอย่างเงี้ยแบบผีคือผีคือผีส่วนมากเกมผีใช่ไหมเซอร์กับรีมูเนี่ยก็จะใช้ระบบทวินไพลอตเพราะว่าเป็นเยเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเราขับเยเกอร์ก็จะเป็นเซอร์ก็จะแบบว่าเฮ้ยรีมูไปซ้ายไปขวาเด้งหน้าเด้งหลังคลิกนู่นคลิกนี่คลิกนั่นระบบเขาเรียกว่าทวินไพลอตใช่ไหมก็ต้องมีคนสั่งคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนขับคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกการ์ตูนหุ่นน่ะหุ่นเรื่องอะไรนะดาร์ลี่อินแฟงมันก็ขับสองคนปะไม่ได้ดูว่ะใช่ไหมหรือแบบการ์ตูนหุ่นน่ะแล้วเยเกอร์ด้วยแต่เยเกอร์มันต้องภาษาเนาะนายน่ะบังคับเยเกอร์ไม่ใช่ตัวคนเดียวนะใช่เราเป็นคู่หูยังไงน่ะต้องเป็นคู่หูที่รู้ใจกันมากๆเลยนะถึงจะบังคับเยเกอร์ได้ประสิทธิภาพขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเซอร์กับรีมูน่ะแบบว่าด้วยกันมานานว่าความเข้ากันของระบบของเรามันเข้ากันมากๆเลยอะไรอย่างนี้คุณเลโกชินกับการเปิดฟังช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างน้อยยาวไปถึงตีสามเลยรู้สึกว่าวันนี้ไวอะไรนะคุณแบบว่าชอบฟังเสียงเซอร์กีตจนถึงตีสามเลยอย่างนั้นหรองั้นเจอคุยนานๆก็ได้นะอยากคุยไหมอ่ะโอ้เกมที่เดียวมันจบแล้วอะคือเซอร์นึกว่ามันจะซักแบบนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเซอร์แบบอะไรอะเซอร์แบบเทียบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจบเร็วอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ไม่สามารถแกงเซอร์ได้จะเข้มแข็งก็ช่วงนี้เป็นฟรีทอล์กไปแล้วกันโอเคป่ะพร้อมกับเพลงประกอบนี้ชอบไหมเจเกอร์คุณเซอร์ชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อเยเกอร์เลยอ่ะรถบ้านเราชื่ออะไรนะเรายังไม่ได้ตั้งรถบ้านก็คือรถบ้านเซอร์ยังไม่ได้ตั้งชื่อรถบ้านเลยใช่เซอร์ไม่เคยตั้งชื่อรถบ้านของเซอร์เลยเอ๊ะปกติพวกคุณตั้งชื่อให้รถที่คุณขับด้วยเหรอครับปีตีโยมเดอะไจแอนท์ไม่วันนี้เหรอไม่เอาไว้วันศุกร์สิวันศุกร์น่ะเซอร์จะไปตีโยมแล้วก็
จะไปตีอะไรนะอัลดริชใช่แล้ววันนี้ทอก็ได้ทอกไหมอ่ะอยากทอกไหมหรือแบบว่าอยากอะไรไหมอ่ะ อยากอะไรอย่างนั้นหรอวันเสาร์ทีไรตีหนึ่งตีสองมาตลอดเลยน่าสนใจจะลองลื้อๆก่อนมีอะไรไหมนะแป๊บนึงโอ้โหเก็บ achievement ไม่ครบเลยอ่ะจะอยากเก็บดาร์กโซลให้มันสุกอะอยากอะไรไหมว่าดาร์กโซลน่ะมันจะติดลมแหละใช่พอดาร์กโซลมันจะเช้าไงแล้วแบบว่าพรุ่งนี้น่ะคือวันอังคารนะแล้ววันอังคารน่ะมันเป็นวันที่ต้องทำงานนะแล้วถ้ามันเช้าเนี่ยพวกคุณจะเอาแรงที่ไหนไปทำงานฮะจริงๆมันเล่นจนหยุดตอนที่หนึ่งอะไรอย่างงี้มันก็ได้แหละแต่ว่าเซอร์เขาถ้าเป็นเกมแนวดาร์กโซลนะเขาจะติดลมนะอย่างน้อยอ่ะแบบว่าตีบอสอ่ะเก็บไว้เลย3ชั่วโมงต่อ1ตัวยกเว้นหมอพรทิพย์ที่เซอร์โกงเขาใช่ยังรู้สึกผิดกับหมอพรทิพย์มาตลอดเลยอ่ะที่จริงนะเซอร์แบบว่ามีความคิดแบบว่าเออเนี่ยพาร์ทที่แล้วอ่ะเราตีบอส2ตัวใช่ไหมแล้วก็จะไปจอดหน้าหมอพรทิพย์แล้ววีคต่อไปอ่ะเราตีพรทิพย์เลยทำปกคิดอะไรเรียบร้อยหมอพรทิพย์ปกเตรียมเรียบร้อยสรุปหมอพรทิพย์ก็โดนแบบว่าพลังแห่งมิตรภาพได้จัดการเธอไปก็นะขอให้ไปสู่สุคติก็ฉันก็เลยแบบว่าสุกเนี้ยฉันจะต้องตีหลอดออฟเซนเดอร์ให้ครบ2ตัวให้ได้เพราะว่าฉันจะไปตีแดนเซอร์ยังไงล่ะแต่ว่าถ้าฉันตีหลอดออฟเซนเดอร์ครบ2ตัวแล้วมันยังตี1ตี2อะไรอย่างเงี้ยฉันก็อาจจะต่อแดนเซอร์เลยก็ได้นะไม่มีทางหรอกยิ่งอาร์โนลันโดนะคุณจะต้องซัฟเฟอร์กับการตกตึกตายอีกเป็นล้านโอเคดาร์กโซลในวันจันทร์คุณอยากจะแบบว่าจมเข้าสู่ความดาร์กในวันจันทร์เหรอไม่นะเวลาเราจะจมอะไรสักอย่างเนี่ยเรามาจมวันศุกร์ดีกว่าเนาะไหนสิคุณส่วนสามไปแล้วเหรออะคุณส่วนสามไปแล้วเหรอฝันดีนะฝันดีครับผมโอเคผมนั่งแค่ในร้านเบเกอรี่แน่ๆเลยแล้วคนเอ็งเราเปิดร้านเบเกอรี่เหรออาคุณโชจิคิสึเนะไปอาบน้ำขอให้อาบน้ำไม่สนุกนะรู้ไหมว่าอาบน้ำนะก็ขอให้มีความสุขนะไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ว่าไปเจออยากขอช็อกเกอร์เรื่องใส่อย่างงี้ก็เท่ดีอ่ะโอเคทุกคนคิดว่าช็อกเกอร์ไปยังไงมั่งเท่ไหมชอบไหมชอบไหมอะไรอ่ะจะซูมทำไมซูมอะไรหวัดช็อกเกอร์ให้ดูนะคะโอ้ช็อกเกอร์เหรออืมโอ้ช็อกเกอร์ก็ได้ช็อกเกอร์แบบว่าว้าวโหสเลปจริงด้วยอ่ะตั้งใจทำมาเลยนะสวยไหมล่ะเออสวยดีช็อกเกอร์ติดคอขันหันคอมากไม่ได้ช็อกเกอร์แทงคอช็อกเกอร์แทงช็อกเกอร์แทงคอซะด้วยเท่อะเหมือนแบบว่าเหมือนชาวล็อกเลยอ่ะอย่าชาวล็อกเลยแหละไหนแดดดี้ BDSM อะไรท่าเซอร์ใช่ท่าเซอร์คนที่มองต้องเป็นท่าเซอร์ไม่ใช่เซอร์เป็นท่าโอเคหล่อเท่ดีใช่ไหมเอ๊ะแต่เพลงมันดีอ่ะนั่นนั่นอะไรต่อดีดิมูมีอะไรอีกไหมของเล่นอะไรให้เซอร์อีกไหมไม่มีเพราะผมจะทำของเล่นอะไรเยอะแยะอุ้ยหยิบผิดเซอร์ดีมูอย่าถอดบ้านเซอร์ดีมูทำอะไรเดี๋ยวนี้ดีมูกำลังแกงเซอร์อย่างเมามันนะดูสิคนเราก็เรื่องผมหุ่นเราขยับเอาเหมือนเดิมคุณนาสู่ไม่มีใครเป็นทาสเหมียวทางนั้นเข้าใจไหมพูดถึงเจ้าพวกเนี้ยก็มีอีกแล้วแบบว่า
วันก่อนน่ะแบบว่าเซอร์น่ะแบบว่าด้วยความที่เซอร์รถบ้านเซอร์เอาประตูไปซ่อมเพราะว่าเซอร์น่ะไปขับขูดเสาโรงพยาบาลมาอะไรอย่างเงี้ยจะส่งคนที่โรงพยาบาลใช่ขยายปอกคอหน่อยได้ไหมประมาณนั้นโอเคประมาณนั้นแหละเซอร์ด้วยความที่เซอร์แบบว่าไปขูดเสาโรงพยาบาลมาเนาะเซอร์ก็ต้องเอาประตูรถไปซ่อมซ่อมแค่ประตูรถอะไรเงี้ยเซอร์จะไม่ยอมเอารถทั้งคันของเซอร์ให้เขาไปซ่อมเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเซอร์เป็นตำรวจลับก็เลยถอดแค่ประตูไปให้เขาเคาะให้อะไรเงี้ยเพราะเซอร์เคาะเองไม่ได้เนาะโอ้ยไม่มีประตูแล้วฝนมันสาดเอาเกมเล่นไหมเซอร์เฮ้ยแดดดี้จะให้เซอร์เล่นเกมอย่างเดียวเลยเหรอจะทอล์กบ้างดิขอทอล์กหน่อยอยากทอล์กอ่ะแดดดี้จะส่งอะไรมาอีกเหรออืมใช่เพราะเป็นประตูใช่ไหมแล้วฝนมันสาดแล้วคราวเนี้ยแบบว่าก็แบบว่ามีพวกแมวหลุดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกแมวหลุดเข้ามาวันนี้พวกแมวมันก็แบบว่ามาแบบว่ามาอยู่ตรงแบบแถวแอร์ในรถของเซอร์อะแบบว่าเอาตัวไปถูแอร์อะไรอย่างเงี้ยเซอร์พยายามไล่แล้วนะมันก็ไม่ออกไปสักทีแล้วมันก็ติดตรงแอร์เพราะว่าแบบว่ามันแบบมันหนีอยู่ตรงนั้นอะแล้วคราวนี้ขนมันก็เข้าไปในแอร์ของเซอร์ตอนนี้ในรถบ้านเซอร์ก็เลยตันแล้วรันเลดี้มันต้องเล่นกัน4คนไม่ใช่เหรอแดดดี้ไปชวนเอวากับแอเธอร์มาเซ่ไม่นะคุณปฏิเสธที่จะเล่นดาร์กโซแต่คุณจะไปชวนคนอื่นมาเล่นเกมเวลานี้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก็ยาวหรอกแดดดี้หยุดเดี๋ยวนี้ตอนนะแล้วคราวนี้ใช่ไหมพอขนมันเข้าไปอยู่ในแอร์แล้วแอร์รถบ้านเซอร์ตันคราวนี้ก็คือแบบว่าน้ำแอร์มันไหลออกมาตลอดเวลาเลยทุกคนคือพอเปิดแอร์ใช่ไหมน้ำแอร์ก็จะไหลออกมาแบบโจ๊ก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 อะไรแกแบบไหลออกมาเยอะมากแบบปอแปะแล้วคือตอนเนี้ยถ้าเซอร์ไม่เอาถังมารองรถบ้านเซอร์ก็จะเจิ่งนองไปด้วยน้ำแอร์เหมือนแบบน้ำขังในรถบ้านแบบว่ามันซัฟเฟอร์มากเลยอ่ะใช่ท็อปไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเซอร์ไม่ตันล่ะนะไอ้เซอร์น่ะไม่ตันหรอกนะถ้ามีคนคุยกับเซอร์แต่คุณเล่าว่าอาทิตย์นี้งานหนักไม่ใช่หรอใช่ใช่เอวางานหนักมากแต่ที่อยากหาทุกการเกมได้ไหมใจเย็นๆจริงๆก็มีเกมในสต็อกอยู่เยอะเช่นดันสตาร์แล้วก็คุณอาปุ่นฝันดีนะแล้วคราวนี้ใช่ไหมโดเนทซื้อชุดน่ารักๆให้คุณ S1R ขอบคุณนะขอบคุณมากนะ600ขอบคุณนะครับรีวิวจัดไปชุดน่ารักเหรอครับน่ารักอยากได้ชุดแบบไหนก็บอกรีวิวทางไหนดีเดี๋ยวให้ยังไงดีมันจะฝากไว้ในคอมเมนต์จะส่งหาผมทาง Twitter อะไรอย่างงี้ยังไงก็ได้ใช่ DM หา Twitter รีมูได้นะว่าอยากได้ชุดแบบไหนอะไรอย่างงี้โอเคคุณสำหรับโดเนทนะคุณทองโกมาเนียอะไรนะคุณก็บอกว่าไม่เรียกช่างมาซ่อมเซอร์น่ะเรียกช่างมาซ่อมแล้วแต่คนที่มาซ่อมเหมือนจะไม่ใช่ช่างมั้งเหมือนจะเป็นผู้ร่วมงานที่เป็นตำรวจเหมือนกันแต่อยู่คนละแผนกกับเซอร์เรียกเขามาซ่อมให้ เรียกตำรวจมาซ่อมไอ้แต่ตำรวจแผนกไอทีรู้ไหมว่าคนแผนกไอทีเขาทำได้ทุกอย่างแหละใช่แผนกไอซีทำได้ทุกอย่าง IT, ไม่ว่าจะเป็น IT. อะไรนะไอทีใช่เซอร์พูดชัดแล้วนะไอทีทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดถูพื้นซ่อมแอร์หรือแบบว่าซ่อมแทงน้ำซ่อมไฟอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยขอแค่เป็นแผนกไอทีพอก็แบบว่าก็ต้องแบบเขาแบบเป็นเทรนนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำให้เขาแบบว่าคุ้นเคยกับเราแล้วก็เลยแบบว่าเนี่ยช่วยหน่อยนะช่วยมาซ่อมแอร์ที่รถบ้านเซอร์ทีเพราะว่าน้ำมันหยดแล้วมันแปะแปะแปะแล้วคราวเนี้ยถ้าเปิดแอร์น้ำก็จะหยดใช่ไหมเซอร์ก็ต้องปิดแอร์ตลอดเวลาช่วงนี้ก็คือเซอร์ก็จะเป็นแอนดรอยที่ร้อนมาก
ครื่องก็จะร้อนเร็วกว่าปกติเพราะว่าเราไม่มีเครื่องทำความเย็นเอาไว้ทำให้เครื่องมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็เลยจะรู้สึกว่าฮอตโหลดก็ต้องมาเล่นเกมนี้เพื่อแบบว่าระบายความร้อนเหรอทุยไม่ใช่แล้วฮอตก็คือร้อนโหลดก็คือโหลดร้อนก็เลยโหลดหนักก็แหละตามนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เซอร์มาเล่นเกมนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงพอดีที่แอร์เซอร์เสียให้เซอร์ได้รู้สึกถึงความฮอตมากๆแล้วก็สามารถเล่นเกมนี้ผ่านได้อย่างราบรื่นโอเคแต่ว่าใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่านะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเซอร์นะเซอร์แค่ไปบอกว่าเนี่ยคือว่ารถบ้านมันแอร์เสียช่วยไปซ่อมให้หน่อยได้ไหมอ่ะเขาก็บอกว่าได้เลยครับรุ่นพี่เซอร์ครับเดี๋ยวผมจะไปซ่อมให้นะครับโอเคครับได้เลยครับเนี่ยแล้วเขาก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ก็ไม่แน่ว่าเซอร์ก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไปบังคับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ดูเต็มใจที่จะมาซ่อมให้เซอร์นะฮอตจริงหรือเปล่าก็เธอน่าจะฮอตอยู่เนี่ยเธอถอดเสื้อเล่นเลยเห็นไหมปกติเธอใส่เสื้อเล่นใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยแต่มันฮอตไงฮอตเนาะตัวเกมฮอตโหลดน่าจะมีตัวที่ใส่ชุดฮอตลิมิตฮอตลิมิตคืออะไรอ่ะมีเหรอคืออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้รีเสิร์ชมาดีเสิร์ชดิไม่ได้มาครับทำไมขู่กันชอบเอ้ยขู่กันชอบอะไรเซอร์ไม่เคยขู่ใครเลยนะเซอร์จะเป็น Android ที่ใจดีแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงเป็น best friend of everybody คุณจะยังไม่ได้เจอท่านผู้นั้นในเกมนี้สินะท่านผู้นั้นคือใครเหรอยังไม่รู้เขาคือใครอ่ะคนไหนนะHPT limit เป็นมันคืออะไรเดี๋ยวคาใจแป๊บท่านไหนนะ hot limit อยู่ไหนวะ hot limit ของ TM revolution ไหนโอ้ what that โอ้ถ้าเซอร์เปิดฟังเพลงมันจะเหลืองใช่ไหมอย่าเลยว้าวชุดเขารสนิยมดีมากๆเลยมันน่าจะเป็นชุดที่คล่องตัวเลยนะหมายถึงอันนี้หรือเปล่านะอันไหนอันนี้นี่เหรอแบบนี้หรือเปล่าอ๋ออารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่านะโอ้ไม่เซอร์ว่าแบบนี้แหละเนี่ยชุดออริจินอลของเขาอ๋อใช่เฮ้ยมันก็เป็นชุดที่ดูคล่องตัวนะคุณเอารูปเขามาลงได้ไหมอ่ะได้แหละแล้วรูปนี้ใช่ไหมรูปไหนนะรูปนี้นะรูปไหนเอ่ยรูปไหนเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวเซอร์ขอหารูปเขาก่อนนะเดี๋ยวนะ open เพลงมันช่างเซอร์อยากใส่บ้างสินะฮะไม่เซอร์กำลังจะมาวิเคราะห์ชุดของเขาให้ดูว่าเป็นยังไงจริงๆชุดเขาก็คล้ายชุดเซอร์อยู่นะเนี่ยเหรอใช่ก็แบบว่ามีหรือว่าเป็นแขนกุดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีเข็มขัดอะไรพวกนี้เหมือนกันนะอ๋อแป๊บนึงโอเคแล้วก็ลงมาเลยปิ้วโอ้โหบังหน้าเซอร์เต็มที่ไหนสิลูกไหนสิเราจะมาวิเคราะห์ชุดเขาคิดทีละหน่อยกันชุดนี้ใช่ไหมมองตรงนี้ได้ไหมอ่ะมองนี้นะมองตรงนี้นะวางทับแชทไปเลยวางทับแชทเลยใช่ไหมใช่วางทับแชทได้เลยได้เลยนี่เอามาอยู่ข้างล่างเรโมก่อนเราจะมาวิเคราะห์ชุดเขากันนะโอเคก่อนอื่นเขาก็คล้ายๆชุดเซอร์เหมือนกันนะนี่ชุดข้างบนของเขานะ
เนี่ยทรงสีผมเขาเหมือนเซอร์เลยตอนนี้เห็นปะสียังเหมือนอะเหมือนไหมเพิ่มเทาดำนิดหน่อยนี่ไงชุดเท้าคล้ายเซอร์เลยป่ะแขนขุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนแบบจุดที่ทำให้รัดเขาเพื่อความกระชับเวลาเขาเต้นอ่ะเป็นเพลงเต้นใช่ไหมถ้าเราเห็นเขาแบบมีท่าเต้นหันหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแล้วนี่คือรัดไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบเป็นตัวโครงที่รัดไว้ตรงกลางแล้วนี่ก็เป็นเหมือนแบบว่าตัวคานที่รัดเสื้อเขาไว้เป็นคานรัดไว้เพื่อที่เพิ่มความกระชับของสัดส่วนร่างกายเวลาที่เราเต้นมันจะได้ไม่ลุ่มล่ามและกระชับเพราะว่ามันต้องใช้พลังมากในการเต้นใช่ไหมล่ะนี่คุณเซอร์อินเดลไลท์หรือเปล่าครับเนี่ยฝันดีนะตอนเต้นยิ่งฮอตก็เดี๋ยวเซอร์ไปดูดีกว่าเซอร์ไม่กล้าเปิดเพลงเขาเดี๋ยวเซอร์ติดเหลืองแล้วกำลังมาวิเคราะห์ชุดอยู่เนี่ยตัวข้างล่างนี่ไงเนี่ยเขาใส่กางเกงเหมือนกางเกงแอโรบิกอะเวลาเขาเต้นแอโรบิกกันตอนเช้าใช่ไหมเขาก็ต้องใส่กางเกงขาสั้นเพราะว่ามันจะได้แบบว่าการเสียดสีเพราะว่าบางทีเราต้องออกกำลังกายหรือเต้นด้วยท่าที่มันขาต้องเสียดสีกันก็ใส่สั้นๆไว้จะได้ไม่เสียดสีตรงข้างล่างจะได้ไม่เสียดสีจะได้คล่องตัวเวลาเราแหกขวาแหกขากว้างๆเนี่ยจะได้ทำให้กางเกงมีความยืดหยุ่นสูงและเป้ากางเกงไม่ขาดเพราะว่าถ้าเราใส่กางเกงขายาวใช่ปะบางทีตัวกางเกงอ่ะเนี่ยถ้าหนูใส่ขายาวตรงเนี้ยบางทีตัวกางเกงมันก็จะติดน่องของเราแล้วพอมันติดน่องของเราอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างการเป้ากางเกงขาดได้ใช่ไหมวิเคราะห์เอาจริงเอาจังนะครับเนี่ย แต่มันรับพ่อตัวนะใช่มันเป็นชุดที่ฝึกความอดทนด้วยคุณคือนอกจากจะทำให้เรากระชับแล้วเนี่ยนะมันยังเป็นชุดที่ทำให้เราได้ฝึกความอดทนเพราะว่าเราจะต้องรัดมันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อว่าถ้ามีอะไรมารัดเราอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถขยับได้มากขึ้นแค่ไหนเพราะว่าถ้าสมมติถ้ามันไม่มีอะไรมารัดเราใช่ปะเราก็จะไม่ได้ใช้แรงได้เต็มที่สมมติว่าปกติแล้วเราใช้แรง 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอะไรมารัดเราเนี่ยถ้าเราหลุดในการฝึกใช่ไหมเราก็จะสามารถใช้แรงได้มากถึงแบบเพิ่มมากได้ถึงแบบเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็น 150% อะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดเพื่อการฝึกเต้นทำให้เราแข็งแรงเพิ่มความแข็งแกร่งในการที่เราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดออกสนามที่ดีนะเซว่าว้าวเหมือนวิชานินจานะครับเหมือนตอนที่ผมดูเรื่องนารูโตะแล้วล็อกลีเขาบอกว่าอาจารย์ไกสามารถถอดไอ้นี่ออกได้ไหมครับอะไรอย่างนี้พอเราถอดก็จะแบบปลดล็อกพลังทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณเคยดูเจปังปะตอนที่เพื่อนของตัวเอกชื่ออะไรจำไม่ได้นะแต่มีเพื่อนของตัวเอกที่ตอนนี้เขากำลังฝึกหัตตะวันมันจะมีหัตตะวันแท้กับหัตตะวันแบบฝึกใช่ปะตอนเพื่อนของตัวเอกเขากำลังฝึกหัดตะวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาอะไรสักอย่างมารัดข้อมือเอาไว้เพื่อให้มือมันมีน้ำหนักมีสมดุลที่จะเพิ่มกำลังแขนของข้อมือในการที่จะทำขนมปังในเจปังเพื่อทำหัดตะวันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็ได้นะในการทำร่างกายให้เป็นร่างกายแห่งดวงตะวันเห็นไหมดูดิเนี่ยอันนี้เป็นปกใช่ไหมเนี่ยคือดวงตะวันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอันนั้นเรียกหัตตะวันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเรือนร่างแห่งสุริยันอะไรอย่างเงี้ยมันเรือนร่างที่ร้อนแรงดุจพระอาทิตย์ที่แข็งแกร่งปกแข็งตะวันอ๋อตัวเอกอาซึมะคาซึมะอาซึมะคาซึมะแล้วคุณสูงมีนาคมดูได้สิคุณใครบอกเจ๊ปังผมจำได้อย่างเดียวลอยถ้วยลอยถ้วยจริงวะเจ๊ปังอ่ะเซอร์จำได้ตอนที่ทำขนมปังให้อะไรนะชื่อยาวๆอ่ะที่ชื่อยาวๆเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาเป็นขำๆหน่อยอ่ะที่เขาดูแต่เขาขำๆอ่ะนะคอมจำไม่ได้ก็คุโรนอะไรอย่างงี้ปะคุโรยาอะไรงี้คุโรยาอะไรงี้ใช่ไหมก็ที่เขาหรือเปล่าที่พูดว่าเหลยถ้วยไม่แล้วตอนที่เขาทำอาซูมะคาซูมะอาซูมะค่ะอะไรนะอาซูมะคาซูมะทำขนมใช่ไหมแล้วที่มันมีหลายๆเบอร์อ่ะแล้วเขาก็ทำขนมที่มันติดเตาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเธอชอบมากเลยแต่ว่าน่าแล้วคาซูมะบอกว่าคอมขอนำเสนอเจปังหมายเลขเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างแล้วเสร็จแล้วคุณโรนก็บอกว่านั่นมันนั่นแล้วคาซูมะก็บอกว่าไม่คือเจปังหมายเลขเจ็ดแล้วคุณโรนก็บอกว่านั่นมันนั่นนั่นมันนั่นนั่นมันนั่นนั่นแหละก็เลยทำให้เสิร์ฟว่านั่นมันเป็นยังไงกันนะอยากไปลองจังเลย
แล้วก็เลยไปร้านอาหารอินเดียใช่ก็ทำให้เซอร์ได้แบบว่าไปร้านอาหารอินเดียก็ได้เจอว่านั่นอร่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเซอร์ก็กินมากไม่ได้นะถึงเซอร์จะบอกว่ากินได้เรื่อยแต่ว่าเซอร์แบบว่าไม่มีตังค์จะกินเยอะขนาดนั้นแต่ตรุกตรุกเลยโคโรอย่างนี้เซอร์น่ะชอบโคโรอย่างนี้มากเลยตอนแรกเขามาอย่างเข้มอ่ะหลังๆตลกใช่ตอนแรกๆเลยใช่ไหมแต่ที่เขาแบบว่าโคโรอย่างนี้กำลังแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าคัดคนปะคัดคนเพื่อที่จะเข้าไปแข่งเพื่อที่จะเป็นพนักงานของเจปังสาขาใหญ่ใช่ไหมจำไม่ได้และนานและใช่ร้านสาขาใหญ่แล้วก็อย่างผมก็ทานนะไทยปังหมายเลข4ใช่ไทยปังหมายเลข4ก็อร่อยได้ริ้วลองซาดด้วยชินะใช่แล้วใช่เขาตัวโจ๊กใช่เราชอบเขามากเลยอ่ะว่ามันตลกเลยผมว่าคือเขาเท่แต่เขาก็ตลกอ่ะเข้าใจป่ะแบบสุดยอดจริงผมว่าเขาก็คล้ายๆคุณเป็ดแดงอยู่นะเออทำไมอ่ะเพราะคุณเป็ดแดงเขาก็ดูเท่ใช่ไหมล่ะแต่ที่จริงเนี่ยเขาก็เป็นคนขำๆใช่ไหมเซอร์แฉเขาได้ป่ะคือว่าที่คุณเป็ดแดงเขาพิมพ์แต่จุดๆๆมานอกจากที่เขาจะพูดภาษาคนไม่ได้แล้วพูดได้แต่ภาษาเป็ดถูกป่ะเขาก็คิดว่าตัวเราต้องทำแต่ฉันจะแปลภาษาเป็ดนะเพราะว่าทุกคนคงจะไม่อยากได้ยินคำว่าแควแควแควอะไรอย่างนี้แต่ฉันจะแปลภาษาเป็ดให้นะก็คือเขาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเราอะนะดูเอาซะดูหล่อเท่ขนาดนี้ถ้าพิมพ์อะไรที่ดูแบบว่าธรรมดาเกินไปมันก็จะไม่เข้ากับความหล่อเท่ของเราอย่างเช่นหัวสีรุ้งอย่างนั้นอะนะมันหล่อเท่มากเลยถ้าพิมพ์มากไปก็จะดูผิดอิมเมจดังนั้นพิมพ์แค่จุดๆก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความคิดของเขานะที่เซอร์เคยได้ยินเขาแคว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 ใส่มาแล้วก็โอเคแล้วแต่เลยใช่เขามีความคิดว่าแบบถ้าพิมพ์แบบว่าไฮสวัสดีครับทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีนะครับขอให้ยุ่งไรสนุกนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้ากับอิมเมจสุดครึ้มหล่อเท่ของเขานะครับสวัสดีคุณชินคิริวด้วยสวัสดีคุณเรนจิด้วยนะอ๋อใช่กำลังวิเคราะห์ชุดอยู่ต่างหากอ่ะต่อข้างล่างข้างล่างใช่ไหมถึงตรงนี้ใช่ไหมหลังจากที่เราบอกว่ากางเกงมันต้องไม่ตึงมากเกินไปเพื่อที่จะมันจะได้แบบไม่ขัดแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้เนาะต่อไปก็เป็นตรงขานี้เนาะเนี่ยขาเนี่ยเขาก็จะทำแบบว่ารัดกล้ามเนื้อของเราให้ออกมาเป็นป้องๆเหมือนแบบว่าแบบเหมือนรัดตรงข้อที่สำคัญไว้อะข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอยู่รองเท้าสิรองเท้าต้องหนักมากๆแน่ๆเลยรีมูดูสิก็เป็นเอาไว้ฝึกวิชาเหมือนกันเหรอคะใช่เอาไว้ฝึกวิชาแบบว่ารองเท้าหนัก100ตันเอาไว้เดินทีนี้ก็ต้องใช้พลังขาเยอะเพราะว่าเวลาเราเต้นเนี่ยมันต้องใช้พลังขาเยอะใช่ไหมล่ะคุณเธอนะไม่บอกว่าพอดูรวมๆแล้วอะไรนี่นี่เป็นช่วงวิเคราะห์ชุด Hot Limit ของ TM Revolution น่ะเนี่ยว่าชุดเขาเนี่ยมีเจตนาที่ทำมาเพื่อมากกว่าความเซ็กซี่นะเขาทำมาเพื่อฝึกฝนร่างกายตัวเองเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมดูจากการดีไซน์ที่เซอร์บอกว่ามันเอื้อทุกอย่างเลยเหมือนกับตอนปอกแขนตะวันที่จะเป็นข้อไว้ที่จริงแล้วมันจะเป็นผ้าสุดแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะโอเคปิดแล้วกันเนาะคุณตีคุณบอกว่าไม่ต้องกลัวขาดเพราะเว้นช่องไว้แล้วนะใช่แล้วเขาก็มีปิดรอบอะเว้นช่องระบายความร้อนมาได้ยังไงล่ะเพราะว่าการที่จะเป็นอะไรนะ body of sun น่ะมันร้อนเพราะซันน่ะเป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงในตัวเองถ้าจะมีแสงในตัวเองต้องมีจุดทำความร้อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงมีความร้อนอยู่ข้างในเขาจะมีรูระบายความร้อนไว้เพื่อให้เขาสามารถระบายความร้อนของเขาออกมาได้เขาจะได้ไม่ต้องทรมานเพื่อที่จะกลั่นมาเป็นฮอตโหลดยังไงล่ะใช่ไหมดิวใช่หวังใช่หวัง
อันนี้รู้สึกว่าพอฟังเพลงนี้ลูบไปลูบมาสมองผมเรียกว่าสมองกลของผมทำงานได้ไม่ปกติเท่าไหร่ใช่หรอล็อกลีถ้าใส่รองเท้าแล้วจะวิ่งไวขึ้นแต่เขาใส่รองเท้าไว้เพื่อแบบว่ากำจัดความสาบ้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้เลบอกเลเปล่านะเสียงสูงเรือนร่างสุริยันเลเปล่านะอย่างนี้ขอบคุณนะครับพ่อพายเดือนใหม่แล้วเหรอสวัสดีเดือนใหม่นะขึ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็จะพูดอะไรดีนะแบบว่าก็ปีนี้ก็ครึ่งเดินทางมาถึงไตรมาสสุดท้ายไม่ใช่ยังไม่ถึงไตรมาสสุดท้ายไม่ เขาเรียกว่าช่วงนี้ก็จบไตรมาสที่2แล้วของปีนี้จบแล้วเหรอเดือนที่6ไงขึ้นเดือนไตรมาสสุดท้ายขึ้นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2ของปีนี้แล้วใช่แล้ว1มิถุนายนแล้ววันนี้ตอนกลางวันหวยออกซื้อกันหรือยังกลับมาเรื่องหวยอีกแล้วก็ฉันไม่แน่ใจว่าเอเวอเรียจะว่างหรือเปล่าแต่ว่าเดือนนี้ก็น่าจะมีคลิปดูดวงประจำเดือนของเอเวอเรียซึ่งถ้าช่วงนี้เอเวอเรียน่าจะยุ่งๆอยู่อาจจะเลทๆหน่อยนะแต่ว่าน่าจะมีแหละน่าจะมีโอเคก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเอเวอเรียได้เลยเย้พรุ่งนี้ใครไลฟ์นะพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์แต่ว่าก็อาจจะเป็นกองโจรของใครสักคนก็ได้ถ้าแบบว่าเขาอยากไลฟ์โอเคยังไม่ได้ซื้อเลยเขาขายลอตเตอรี่วันหวยออกได้เหรอไม่ใช่ว่าเขาขายก่อนวันหวยออกหรอพี่มูว่าไงผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ผมไม่รู้หรอกแรกเหรองั้นสักขี้ก่อนนะวันนี้ซ่าเปิดไลฟ์กี่โมงนะอันนี้ได้ไหมช่วงก่อนหน้าเนี้ยซ่าเจอเลข22เยอะมากเลยซื้อ22หมายถึงปกติเวลาเปิดไลฟ์เซิร์ฟเป็น22อยู่แล้วหรือเปล่านะใช่ลองดูไหมอ่ะ22ถ้าไม่ถูกก็อย่ามาว่าเซิร์ฟนะเซิร์ฟแบบว่าเซิร์ฟคาดเดาเลขไม่ได้ที่จริงแล้วต้องซื้อเลขตามใจสั่งมาเลยพรุ่งนี้ไม่มีเลขเด็ดๆเลยครับผมใช่ก็ลองไปพลิกๆดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าถ้าว่าเจอเลขเก้าออกหวยอ่ะเดี๋ยวมันไม่ถูกเพราะว่าถ้ามันถูกจะคงซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดถึงหวยใช่ไหมวันเนี้ยก่อนที่จะเปิดไลฟ์อ่ะเธอเล่นเกมที่ชื่อว่าโปรเซกะใช่ปะเป็นเกมรีทึมเธอชอบเพราะว่ามันแบบว่ามันกดออโต้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกดกาชาได้ค่อนข้างบ่อยแบบอีเวนต์นึงจะกดได้ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ทั้งอีเวนท์ที่แล้วอ่ะเซอร์ฟาร์มมาเต็มที่มากเลย 3,000 เพชรเซอร์แบบว่าหวังว่าเฮ้ยมันต้องมาสีลุ้งเนี่ยเซอร์เกลือมา 3-4 ตู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเซอร์ก็กดปุ๊ชก็ทองอลามเต็มหน้าเลยอ่ะลุ้งๆอะไรไม่มีเลยเซอร์ก็เลยโอเคปาเกมดิ พอเลิกไม่แล้วสรุปปาทิ้งเรียบร้อยแล้วเหรอยังไม่ลบแค่งอนมันเดี๋ยวจะกลับไปเล่นแหละเชื่อจะกลับไปเล่นเชื่อเหอะเดี๋ยวพอ MV ใหม่มาก็แบบอุ้ยเพลงใหม่ MV ใหม่สวยจังเลยเนี่ยเพลงใหม่หายงอนเฉยเธอแบบว่าเธอเล่นเกมนั้นแล้วเธออยากจะแนะนำสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นเกมนั้นไม่ค่อยมีเวลาอยากจะปั่นอีเวนต์แล้วเอาเงินแบบว่าไอเอาแต้มมาแลกของอะไรเงี้ยเธอแนะนำให้ออโต้เพลงเมลมาทุกคนเพราะว่าเพลงเมลน่ะนะมันได้เยอะสุดเซอร์ลองมาทุกเพลงและเพลงเมลได้เยอะสุดจริงนี่แชทมีแต่เรื่องหวยเต็มไปหมดเลยครับทำอะไรลงไปเฮ้ยเชิญอะชินแล้วไงแต่มันก็ยังแบบเข้าใจป่ะคือแบบคือมันถึงมันจะชินแล้วอะแต่เวลาที่มันเจอก็จะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอาคุณเซโร่ชาแนลสวัสดีไปแล้วเหรอฝันดีนะแต่ว่าเกนชินเซอร์น่ะ
ฮิฮิกำลังอยู่ในช่วงขังมาฮ่าฮ่าฮ่าจะไม่อวดหรอกนะว่าเซอร์นะกดได้ยูล่าเอ้ยไม่อวดนี่หว่าไม่อวดไม่อวดไม่อวดอุ๊บไปอุ๊บไปอุ๊บไปเซอร์ไม่อวดเซอร์ไม่อวดแหมแหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้คนทยอยไปนอนแล้วเนี่ยฟังเสียงเซอร์แล้วก็ฟังเพลงอันแสนเร้าใจแล้วก็ไปนอนเร้าใจถ้าจะติดไลฟ์ถ้าจะลงมาสักตีหนึ่งได้ไหมอ่ะถ้าแบบว่ามีคนคุยกับเธอก็จะเลยตีหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหมิงเธอไม่พูดอะไรเธอไม่ได้หิงเธอแบบป้าแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรแต่รู้ว่าตอนนี้เกนชินกำลังอยู่ในช่วงคามาของเธอย่าแต่ที่หยุดโยมเดี๋ยวใจแอนได้ไหมหยุดโยมเดี๋ยวใจแอนก็ไปนู่นตีห้าว่าดัดดี้ทักเรื่องโยมเดี๋ยวใจแอนขึ้นมาเพราะว่าดัดดี้รู้เรื่องนั้นแล้วสินะรู้แล้วเรื่องผ่อนทิพย์ใช่ดัดดี้เธอจะไม่เธอเนี่ยมีแผนในใจเธอแล้วดัดดี้อย่ามารูนิ่ง my plan ได้ไหมฮะเดี๋ยวก็แบบว่าเอาเพลงเอวาไปนะแบบ show me แล้ว you hate me but you love me ดัดดี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมโยมเนี่ยจะต้องตีพร้อมกับอะไรนะอันดริชให้ได้แล้วที่อย่าพึ่งเธอไม่อยากจะคิดไอเดียโปสเตอร์ใหม่แบบทำเนียวใหม่โอเคอ่ะคุณพีเจฝันดีนะคุณพีเจไปนอนก็ฝันดีนะฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ทำงานใช่ไหมแล้วตื่นมาเจอกันตอนเช้าโอเคคำว่าขิงเนี่ยมันหลายความหมายอ่าจะขอโทษนะขอโทษให้เจอนะเธอจะไม่ขิงแล้วล่ะไม่ขิงนะได้ทั้งจงและยูล่าเฮ้ยเงียบได้เซอร์ไม่ขิงไงรีมูเป็นคนขิงอ่ะผมไม่ได้อะไรผมอ่านคอมเมนต์นะของคุณเลนจิเห็นปะเดี๋ยวแดดดี้วางเบ็ดอ่ะนะค่อยไปวางตอนสู้เนมเลดคิงจริงๆได้ไหม อีกกี่พาร์ทกันนะแต่ว่าเซอร์จะพยายามจบดาร์กโซลให้ได้ภายในเดือนนี้เพราะว่าเซอร์น่ะอยากจะไปเล่น DMC แล้ว DMC อยากได้ DMC แล้วถ้าจบดาร์กเซอร์คุณเซอร์จะไประเบิดจักรวาลไหนต่อหรอคะเซอร์จะไปรีมูเมคลายรีมูเมคลายใช่ไประเบิดจักรวาลรีมูเมคลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ DMC ธรรมกายทำไมถึงเป็นธรรมกายครับมันเป็นช่องของธรรมกายอ่ะช่องเคเบิลเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีธรรมกายประมาณ20กว่าช่องอะไรอย่างเงี้ยกดไปก็จะมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้บางทีก็แบบไม่ได้ดูช่องเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณเลโกรู้สึกติดใจสงสัยที่เป็นแถบแดงฟ้าบนตัวรีมูคืออะไรก็เหมือนรถตำรวจครับวีวอใช่วีวอไงเขาเรียกว่าไซเรนปะหวอวะหวอวีวอวีวอเขาเรียกว่าหวอตำรวจปะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าวีวอแหละมันคือวีวอตำรวจอะแต่ว่าเมื่อก่อนจะก็เรียกมันหวอนะหวอหวอใช่ไหมวอวีวอบรื้นๆใช่เพราะเซอร์เป็นตำรวจไงรีมูเป็นตัวเปิดวีวอของเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเซอร์ไปแต่ว่าหยุดนะนี่ตำรวจวางมือลงแล้วมาสยบตรงนี้จะพาเข้าคุกดีๆอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ก็จะเปิดวอของรีมูแต่ส่วนมาเซอร์ไม่ได้เปิดในนี้เพราะว่าเซอร์ไม่ได้มาจับใครนี่มีแต่โยนเข้าคุกไปเลยไม่จับใช่มันคือไซเรนแต่เรนนี่ใช่สาวสวยกันทะเลาะลากคนไปกินบ่อคืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่มุกอ่ะคนส่วนถามมันเขาเรียกว่าเหมือนคุณเรียกความจริงอ่ะคือเซอร์ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมุกที่คุณตั้งใจจะเล่นกับเซอร์หรือว่ามันเป็นความจริงที่คุณเอามาบอกเซอร์คือเซอร์ก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเซอร์จะตอบคุณด้วย2ประโยคแล้วกันโอเคนะแต่ว่า
ถ้าคนพูดในฐานะที่มันเป็นประโยคที่เล่นมุกฉันก็จะบอกว่าอ๋อนั่นมันไซเรนเออก็ไซเรนไงล่ะแต่ถ้าคุณพูดด้วยประโยคที่มันเป็นความจริงที่คุณเอามาบอกเธอก็จะบอกว่าอ่านั่นสินะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยตีมูก็เลยมีหัวหัวไว้เพราะว่าจะได้จับคนไปในคุกได้ยังไงล่ะมันก็เหมือนการสงสัยว่าเอาคำศัพท์มาใช้จากอันนี้มั้งแบบหวยหวนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะมีรูทเอกับรูทบีเซอร์ตอบให้คุณทั้งสองรู้แล้วนะหวังว่าคุณจะไม่รู้สึกว่ามันแห้งโอเคฮะฮะอะไรอ่ะรู้สึกสมองผมหยุดทำงานไปสักระยะไซเรนที่เป็นเด็กแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนอะไรอ่ะมันต้องเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ดูแน่เลยนั่นเบนเทนฮะเบนเทนเขาแปลร่างเป็นเอเลี่ยนแล้วเนี่ยมันสละไอตรงไหนนี่มันไบเทนมันต้องเป็นไบเทนสิเอ๊ะว่าเวลาคุณเล่นมุกต่อคำนะคุณต้องมีตัวใช่ตัวสละหรือว่าเพื่อนชนะอะไรอย่างงี้ที่มันเชื่อมต่อกันใช่ต้องใช้สละอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติจะเล่นมุกไซเรนอย่างเงี้ยนะคุณต้องบอกว่าไซเรนที่เป็นเพรสิเดนต์ของอเมริกาฉันก็จะบอกว่าถ้ามันไบเดนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ย not responding เพลงพี่ๆเริ่มส่งผลกับสมองของคนในแชทแล้วนะคะผมด้วยสมองไหลแล้วฉันว่าอย่างเห็นรีมูตอนเปิดไซเรนเข้ามาจะเป็นหน้ารีมูแบบเปิดไซเรนเข้ามาเปิดไลท์อย่างเงี้ยปีป่ออะไรเลยมูจัดไปโอเคอยากฟังเพลงฮอนี่เจลครับได้เลยป่ะฮอนี่เจลปิดเดสก์ท็อปก่อนแต่เหมือนจะไม่ได้ยินเสียงไอ้นั่นเนาะฉันต้องไปปิดเสียงอะไรดีนะใช่ไหมแป๊บนึงปิดยังไงปิดเกมไปเลยปิดเกมไปเลยปิดเกมไปเลยเหรอไม่เราเบาเสียงเอาอะไรกันเซอร์อยากเปิดเกมทิ้งไว้อะเพื่อเซอร์จะทำตั้งใจจะทำอะไรอะไม่เล่นเสร็จแล้วเซอร์ก็ยังไม่ปิดเกมอีกนี่ฮันนี่เจแล้วฟังฮันนี่เจกันดีกว่าแต่ว่าฮันนี่เจไม่มีแชทนะสิฮันนี่เจมาเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าเหมือนบรรยากาศใจเกเรมานานละเรามาบรรยากาศแบบว่าฮันนี่เจกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปได้ reference จากเกมเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวฉันจะมาตกแต่งคุกเนี่ยแหละสินะบรรยากาศที่คุ้นเคยตอนนี้แบบว่างบเหรออืมก็งบที่มันก็ใช้งบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบไปเอาเหล็กชาวบ้านที่ไม่ใช้มาต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาของมาใส่เพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยรอก่อนนะทุกคนฉันจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังคนชิงดีแต่ว่าดูว่าทันดูย้อนหลังได้นะเซอร์เก่งมากเลยนะเกมเนี้ยเซอร์สุดยอดมากเลยเซอร์แบบตายน้อยมากเลยเซอร์เทพมากรีมูยังถือไม้กันเลยรีมูถือไม้ตลอดเวลามาฮอนนี่เจลรีมูต้องถือไม้ดูนพัชดีคุมพัชดีเป็นเครื่องดูดฝุ่นพัชดีคุมพวกเซอร์ใช่เอาเงิน 1,000 จากคุณเลยมาอัปเกรดคุณเลยก็จะกรีดร้องในใจว่าฉันไม่ได้โดเนทเงิน 1,000 มาเพื่ออะไรแบบนี้เอาจริงเหรอถ้าคุณขอเซอร์ก็ต้องไม่ทำตามที่คุณสิเพราะว่าถ้าเซอร์ทำตามที่คุณก็จะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคุณจะโดน300วิเหรอจะโดน300วิเหรออย่าโดน300วิเหรอคุณโดนจากเอวาเลียไม่พอใช่ไหมงั้นในเมื่อคุณขอมาแล้วก็วันนี้จะใจดีเป็นพิเศษก็ได้ก็โชคดีนะคุณ PJ หลับปันดี300วิบายกล้าไหมล่ะกล้าไม่กล้ากล้าไม่กล้านี่ใส่ชื่อคุณพีเจเข้าไปด้วยใส่เลยกล้าไม่กล้าก็ไปแล้วฮอนนูเจลเซอสมมตินะถ้าฉันอยู่ในฮอนนี่เจลฉันจะมีอาหารกินในนั้นไหมปลาหมึกนี่ก็เป็นอาหารหรือเปล่าเดี๋ยวดินี่คนบอกว่าแม่เมย์ลูกก็เป็นชื่อไปก่อนไปเจลธรรมดาไปก่อนกับนี่คุณยังไม่ฮอนนี่พอเท่าแดดดี้เข้าใจไ
คุณยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่คุณต้องอยู่เจลธรรมดาไปก่อนครับไหนไหนอะหลังไหนอะหลังหลังหลังตรงนี้เหรอเอออุ้ยหายเออนี่เอเคให้ทุกคนได้กด F นะไปเลยนะส่งคุณเข้านอนในคุกมึงอาจท้าเซอร์ก็ใบใบมันจะหงต้องว่าลูกเรามุกกินลูกเราถึงจะเข้าหอนี่เจอเฮ้ยอยากเข้าหอนี่เจอจังเลยอ่ะวาดรูปต้องแบบวาดรูปเยอะๆอะไรอย่างนี้ในห้องอันนี้เจลเดี๋ยวเจลขอแบบว่าไปขยายคุกก่อนนะแล้วเจลจะยัดคนที่อยากอยู่เข้าไปในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะห้องนี้เจลมันไม่ได้มีถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์นี้ไม่ใช่คุณว่าคนที่เจ๋งนะว่าคนจะกลัวห้องนี้เจลนะมันเป็นคุกนะคุณไม่กลัวคุกเหรอสงสัยบ้องยังใหญ่ไม่พอครับก็เลยไม่มีคนกลัวขอขอบคุณคุณเลนะรีบูนเร็วๆไปก่อนนะไหนเขายอมรับเดี๋ยวผมอ่านไม่ทันไหนเดี๋ยวไหนฟักไหนฟักนี่คือบ้องของรีมูเธอจะเอามาอยู่ตรงนี้บางทีก็ใหญ่เกินนะครับนี่แหละบ้องของรีมูใหญ่มากผมว่ามันใหญ่เกินไปนะอันนี้ถือรู้สึกว่าผมไม่สามารถถือมันได้ต้องเอารีมูขยับปีกข้างนึงเพราะว่าจะได้ถือบ้องยาวๆได้นี่บ้องอยู่ตรงนี้นี่บ้องอย่างใหญ่บอกเลยว่าพวกคุณจะต้องกลัวบ้องอันนี้ที่เซอร์ได้ขยายมันให้รีมูแล้วนายผมลืมเถียงเครื่องดูดฝุ่นนะนายผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอพูดตอนไหนหรือว่าทุกคนนั่นคือเมก้าบ้องยังไงล่ะเมก้าบ้องเซอร์บอกตอนเข้ามาในคุกว่ารีมูเป็นเครื่องดูดฝุ่นไอ้จริงหรอตรงนี้ต้องเตะเซอร์เข้าคุกฮะหยุดอย่าทำอย่าทำเซอร์นี่ผมเห็นบ้องอันนี้ไหมผมจะเอาบ้องอันนี้ฟาดคุณใหญ่มากอย่าทำเซอร์เป็นเจ้าของคุกเซอร์ไปอยู่ในคุกไม่ได้หรอกนะรีมูเข้าใจไหมไม่เข้าใจจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ไม่ได้อย่าจับเซอร์เข้าคุกไม่ใช่เซอร์จะจับรีมูเข้าคุกด้วยทุกคนวิดีโอคุกกันหมดเลยรีมูฟาดหัวเซอร์เหรองั้นเซอร์ต้องขยับตัวเองหน่อยสินะขยับหน่อยดิขยับดิขยับได้ไหมอ่ะขยับได้อ่ะขยับไปหน่อยแล้วไม่ฟาดแล้วใช่ไหมอ่ะหรือมันดูฟาดกับเดิมเฮ้ยไม่ได้จะถึงตรงนี้เออนี่ไงดูไม่ฟาดแล้วจะบังรีมูไปเลยนะแกพูดออกก็ฟังพูดไม่รู้เรื่องนี่ยังไงไม่ฟาดแล้วอันนี้เซอร์ก็อยู่ข้างหลังหรืออ่ะข้างหน้าเอ๊ะอยู่เหนือจุดฟาดของบ้องเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ปัดน้ำฝนสู้ฟาดฟาดเลยบุฟาดฟาดฟาดเป็นไงเจ็บไหมต้องแบบเข้าไปใกล้ๆกว่านี้ใช่ไหมมีคนบอกว่าอันนี้ปัดน้ำฝนสู้หนึ่งนี่เนี่ยเห็นไหมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันมันต้องเจ็บด้วยนี่ถ้าบอกว่าไม่กลัวปองนะก็กลัวที่ปัดน้ำฝนเจอบ้างมันแข็งโป๊กเลยอยากโดนสักทีอยากโดนอะไรอ่ะโดนบ้องใหญ่ฟาดเหรอคุณไซดิว002ชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะผมตอนแรกผมอ่านเป็นไซเดียว002ไซเดียวเหรอไซเดียใส่เดียวหรือใส่ดิวถ้าเซอร์เกิดรีมูเข้าคุกทั้งคู่จะแอบพาแดดดี้กับคุณหนุ่มออกมางั้นเซอร์เกิดรีมูจะไม่เข้าคุกแดดดี้กับคุณหนุ่มแดงจะได้อยู่กันตลอดไปไม่เซอร์ต้องอยากเก็บแดดดี้คุณหมึกแดงเป็นของตัวเองขนาดนั้นด้วยกันนะของคุณหมึกแดงแอดเธอร์ฝากขังส่วนแดดดี้นะก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแบบว่าเกิดมาก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าที่จริงเราอยู่ในนั้นตลอดไปหรออยู่ในนั้นเป็นปกติไปแล้วใช่ไหมใช่รีมูใช่มั้งโอเคชุกกันชุกกันตีรีมูต่อชอบตีรีมูเจ็บไหมรีมูโดนไหมไม่เจ็บเฮ้แดดดี้ไม่ต้องขอความช่วยเหลือหรอกนะเพราะว่าโอกาสที่เคยมีเนี่ยถ้าแดดดี้ไม่คว้ามันก็ไม่มีอีกแล้วโอเคคุณเซอร์อยากจะล็อกพันเอกสลายคุณแดดดี้เหรอไม่นะเพราะว่า
ดดี้น่ะงานเยอะมากเลยเซอร์หวังดีไม่อยากให้ดดี้วอกแวกเวลาเซอร์ที่ทำงานเซอร์ได้มาทวงง่ายๆไงแล้วว่างานถึงไหนแล้วนะทำงานเสร็จหรือยังนะแอบอู้หรือเปล่าทำไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณดีเจเขาหลุดออกมาแล้วเขาเรียกร้องให้แบนอีกเลยคุณดีเจคุณเป็นเอลเหรอได้เลยเธอพอใจเธออยากได้แบบนี้มานานละจัดไปไปเลยไปไป นี่มันต้องบอกว่าเจ็บสีเดินทางใครอีกเหรออ่าทำอะไรนี่ผมขอมอบไอเทมให้คุณพีเจอะไรอ่ะแบบอะไรอ่ะนิวทำอะไรอ่ะนี่ครับผมขอมอบฮะนี่ครับผมขอมอบไอเทมให้คุณพีเจไปเลยเอออยู่ในครูด้วยเอาไปเข้าไปเออไปเออบอกห้อยคุณพีเจไว้เลยเออคุณต้องใส่เป็นแบบว่าใส่ไปเลยนะอ้าวแล้วไปเซอร์ก็ใส่เหมือนกันล่ะก็เซอร์ยังไม่ได้ถอดอ๋ออ๋อเซอร์ขายของอยู่เป็นแฟชั่นอะไรใครอยู่ในคุกมีสิทธิ์ได้รับสร้อยคอนี้เป็น exclusive item อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนแรกนี่เป็น good คุณเซอร์เป็นคนครูให้น่ากลัว please mercy daddy เจอหน้าใจดีนะแต่สำหรับบางคนมันก็ต้องดุบ้างใช่ไหมล่ะเซอร์จะใจดีกับคนที่เชื่อฟังเซอร์เชื่อเซอร์ทำตามที่เซอร์บอกทำตามที่เซอร์ต้องการแล้วพูดว่า yes sir ตลอดเวลาแบบเซอร์พูดอะไรก็ yes sir เซอร์ก็จะใจดีแต่ถ้าคนที่ขัดขืนแล้วก็ไปอยู่ในคุกนะอย่างเงี้ย อยากให้ทุกคนอยากใส่อ่ะกลัวหน่อยดิ กลัวหน่อยแน่ๆนะเซอร์จะมอบให้ว่าไลน์หน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า exclusive ต้องแบบว่าเป็น exclusive ต้องใส่ให้คุณ PJ ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นของตัวอย่างเป็นของตัวอย่างอะไรอย่างงี้อืมๆๆเราเป็นเบอร์ชิปแบบนั้นเดี๋ยวเซอร์จะใส่บอกขอให้ทุกคนเลยเชื่อเซอร์แต่โดนข้อ5เครื่องคืออะไรอะอะไรอะ อะไร exclusive คุณเป็นเด็กดีใช่ไหมคุณเบตเตอร์เป็นเด็กดีใช่อะไรคือข้อ5เครื่องอ่ะคุณ03จะอยากรู้คือสิ่งใดอืม อะไรอะดีเด็กทุกคนดูอยากใส่ปลอกคอจังเลยทำไมกันนะรีโมไม่รู้สิครับผมใส่ปลอกคอนี่จะทำออกมาสวยมากเกินไปบางทีคราวหน้าอาจจะต้องใส่หนามมาข้างในด้วยระดับเมมเบอร์นั่นสินะจริงๆแล้วเซอร์น่ะยังไม่ได้คิดเลยว่าระดับเมมเบอร์ชิพเซอร์จะใช้อะไรดีแต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจดีนะแต่เซอร์ลองไปคิดดูดีกว่าว่าระดับเมมเบอร์ยังไงแบบปลอกคอธรรมดาปลอกคอหนามอะไรเอ๊ะไม่ต้องแบบว่านักโทษอันนี้อย่างนี้แล้วนักโทษแต่ละระดับก็จะมีแบบว่าของ exclusive ต่างกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีปลอกคอมีโซ่ห้อยแขนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเหมือนเอวาป่ะแต่แบบโซ่ของเซอร์จะเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบเป็นคัฟแทนนี่มันเป็นกุญแจมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมรีโมใช่สองคนนั้นก็เคยบอกในไลฟ์ไว้แล้วยังว่าเขาอยากจะตั้งเมมเบอร์ว่าอะไรอันนี้ผมไม่ได้ดูเขาทุกไลฟ์นะก็อย่าไปสปอยเขาโอเคหนามข้างในขอนับแน่นแหมชอบแบบนี้ก็ไม่บอกผู้คนเป็นคนแบบนั้นนั่นเองคนแบบนี้กันอย่างนั้นเลยคนแบบนี้กันอย่างนั้นเลยเกรงใจเกรงใจหรอคุณเลต้องเกรงใจนะถ้าเป็นคนที่อยู่ในคุกเซอร์เนี่ยเซอร์ดูแลอยู่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นเด็กดีเซอร์ก็จะดูแลอีกแบบนึงส่วนคนที่อยู่ในคุกเซอร์ก็จะดูแลอีกแบบนึงรับรองว่าExclusive แน่นอน อะไรย่าชอบใส่หน้ากากเปิร์กด็อกเตอร์เปิร์กด็อกเตอร์จะมาอยู่ในคุกได้ยังไงเปิร์กด็อกเตอร์เขาต้องอยู่นอกคุกสิเขาเป็นหมอนะแล้วต้องอยู่ชั้นใต้ดินใช่เขาต้องอยู่ชั้นใต้ดินมีมุกขึ้นอยู่คุณอัจฉริยะลื่นหิวJAILอ่ะครับ
น้อยแล้วพี่คุณพูดผิดคุณผิดเจนะคุณก้องอ่ะคุณก็ไม่ใช่โดนอีกแล้วไม่ใช่เครื่องโดดฝุ่นนะครับไปเอาเลยรีมูเต็มที่ไปจะเอาไหมจะย้ายเข้าไปไหมแต่คุณจะไม่ได้ปอกคอนะแต่คุณจะได้เข้าไปอยู่กับอะไรนะกับคุณพี่เจไงล่ะไม่คิดนานจังเออเร่ออยู่หนึ่งสองสามใช่ไหมเออเร่อทำสองผิดมาไปเลยนะไปเลยนะชิวไหนนี่ไปเลยนะไปแล้วคุณก็ต้องไป300วิไปเลยโอ้กดพร้อมกันเลยอุ้ยเขาโดน600วิเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เข้าไปเลยนะเข้าไปเลยนะเข้าเลยนะนี่ถ้าคนแรกก็บอกอยู่ในคุกมันโดนใส่ลูกบอลอุดปากชอบคุยอยู่ในแชทมากกว่าจริงไหมล่ะงั้นคนแรกก็เธอก็จะให้คุณอยู่นอกคุกแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะถ้าทุกคนดูคุณเลโกเป็นตัวอย่างคนดีนี่ทุกคนควรจะกลัวแบบนี้บ้างนะไม่ใช่แบบร้องเหลี่ยวว่าอย่าเข้าคุกจังเลยอย่าเข้าคุกจังเลยแล้วทุกคนมีอะไรดีฮะมีแต่แดดดี้กับคุณแดยังไม่ได้ใส่ของเล่นไปเลยนะรอของเล่นก่อนสิถ้ามีของเล่นแล้วคุณอยากจะเข้าเธออาจจะเข้าใจว่าคุณอยากจะไปลองประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรเลยอ่ะผีเธอคิดอะไรกับเขาเปล่าถึงใส่ปลอกคอคู่เขาอ่ะอีปะคนไม่ต้องพูดเยอะปะใส่บอลอุดปากไปซะปะไปเลยแม้ว่า300วิที่ไม่มีสิทธิ์ออกปากเสียงอ่ะมันทรมานนะรู้เปล่าใช่ของเล่นอะไรหรอก็แต่ว่าของเล่นแบบฝึกความอดทนไงอย่างเช่นว่าคานเอาไว้ขึงพูนเวลาคุณทำไม่ดีแล้วเจอแล้วแบบว่านี่คุณมันไม่ดีเลยนะคุณจะต้องโดนขึงคุณจะต้องโดนพาดคุณจะต้องโดนห้อยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุณนาสุกลัวใช่ไหมคุณนาสุกน่ารักเป็นเด็กดีเป็นคนดีแต่ว่าเชื่อฟังเซอร์ก็จะไม่จับคุณเข้าคุกนะคุณนาชูทำไมคุกหน้าอยู่จังดูยังไงว่าหน้าอยู่ดูยังไงว่าหน้าอยู่เธอไม่เคยเกเรนะทำไมถึงมองว่าเธอเกเรเธอดุมากแล้วนะเนี่ยเธอใจดีแล้วเธอก็ดุต่างหากจะเป็นตำรวจนั้นตำรวจก็ทำอย่างนี้ถูกแล้วไม่ใช่เหรอแบบว่าจับคนเข้าคุกอ่ะคุณน่าฉุกเป็นเด็กดีเด็กดีมากถ้าไม่วาดหูแมวให้เจอนะเข้าใจไหมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าคำสาปมันแรงมากเลยนะเพราะว่าคุณน่าฉุกได้วาดหูแมวให้เจอใช่ไหมแมวก็เลยมาทำแอร์เซอร์ตันเลยอ่ะมีแอร์ตันนี่ก็เป็นความผิดแมวเหมือนกันใช่บริจาคเงินซื้อของเล่นขอบคุณคุณก็มาดีได้เลยเดี๋ยวจะไปปั่นของเล่นมาเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวถ้าเซอร์ทำของเล่นคุกเสร็จแล้วรีโนเวทคุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเซอร์จะเอามาอวดพวกคุณนะนี่ก็อยู่คุกทำซ้อแล้วอ่ะเนาะแดดดี้ดีใจไหมครับมีของเล่นด้วยเนาะใช่คือเล่นจีบแบบว่าอยากโดนเซอร์จับจังเลยทำไมอ่ะคุณอยากโดนเซอร์จับเหรอคุณอยากโดนเซอร์จับคุณต้องเป็นเด็กดื้อก่อนนะคุณต้องทำตัวไม่ดีก่อนอะไรคุณต้องขัดอะไรนะขัดขืนเซอร์ก่อนแล้วเซอร์ก็จะบอกว่าไม่ได้นะคุณต้องโดนจับแล้วคุณจะจับคุณอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่จับคนเลี่ยราดหรอกจริงๆเชื่อจริงเชื่อใช่ไหมคุณเลโก้มีคนบอกว่าอยากอยู่ในคุกเยอะเซอร์ก็งงเหมือนกันน่ะเออแต่คุณเลโก้ที่อยากอยู่กับเซอร์ข้างนอกเราก็อยากไปอยู่ในคุกตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยตำรวจที่ดีที่ปลุกคนตอนกลางคืนเอ้าคุณไม่เคยเจอเวลาเขาแบบว่าอยู่ในคุกอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแบบตีสี่แต่ว่าเอ้ยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วไปออกกำลังกายอย่างเช่นว่าเอ้ยตื่นไปออกกำลังกายโดยการไปซ้อมปลอมตัวเป็นคนที่จะดูแผนที่การปล้นธนาคารเพื่อฝึกไว้สำหรับ
ในอนาคตที่เราจะต้องมีการไปสู้กับพวกการปล้นธนาคารยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นนะใครปล้นธนาคารนะคือก็คือว่าช่างมันเถอะลิงมูไหนสิไหนผมรักเธอนะเธอรักผมหรือเปล่าถ้าเราผมเอาเข้าคอนี่เจลทีเธอแบบว่าเธอไม่รู้จักความรักแต่เธอรักคุณก็ได้แต่ว่าทำไมคุณถึงอยากไปอยู่คอนี่เจลล่ะคุณจะแบบไปอยู่คอนี่เจลขนาดนั้นเลยเหรออรอเซอร์ขยายคุกกันได้ปะเข้าไปก็จะเจอแต่แดดดี้เต็มคุกเลยนะแล้วก็หนวดปลาหมึกของคุณหนวดแดงนะแล้วกันนะคุณนายสุดเซอร์ไม่ใช่แมวนะคุณนายสุดเซอร์จะกดลบคอมเมนต์ของคุณเพราะเซอร์แบบว่ายังจะดีอยู่รีมูฟแม่งเลยให้จนรู้วิธีจะรู้วิธีการปล้นธนาคารฮะ ใช่เอ๊ะคุณเซิร์นอะเป็นตำรวจที่เป็นโจรเพื่อที่จะไปจับโจรแต่ตามโจรที่เป็นตัวเองใช่คุณมาต้อคุณมาต้อเดี๋ยวดิใจเย็นแบบนี้เซิร์ตั้งตัวไม่ถูกใจเย็นนะเธอไม่ค่อยชินอะแป๊บนึงนะคุณก็ยังไม่กลับมาอีกเหรอกลับมาแล้วเขาจะปล่อยคุณออกไปแต่เธอจะแค่กดปิดไว้เพราะว่าคุณอยู่เยอะอีกคุณรีมูใส่ปลอกคอให้ดูหน่อยฮะใส่ปลอกคอให้รีมูหน่อยใส่ปลอกคอสิขโมยปลอกคอคุณปีเจมาเลยไหนผมยึดปลอกคอคืนแล้วเอานั่นออกไปผมไม่เห็นยึดปลอกคอคืนโดนปลดแล้วคุณพีเจอ่ะปลอกคอไม่เห็นเลยว่าข้างหน้าเด้แน่ก็ใหญ่ๆหน่อยนี่ปิดหน้าดิโมมันหนักอ่ะอะไรนี้ได้ไหมอ่ะใส่มงกุฎใส่มงกุฎเลยลิโมนี่ลิโมใส่มงกุฎแทนแล้วเนี่ยว้าวเป็นไงบ้างลิโมใส่มงกุฎว้าคุณสาเกตใจคุณแล้วทุกคนฮะเธอไม่เหมือนแมวเข้าใจไหมว่าเธอกับแมวเราไปศัตรูกันเธอจะไม่มีทางเหมือนศัตรูตัวเองเด็ดขาดนะอยากโดนเธอจับเข้าใจแจ็คเลยคุณอยากมาเป็นหัวใจให้เธอเหรอแบบว่าเธอน่ะไม่มีหัวใจนะตอนนี้ในอกเธอมันว่างเปล่ามากเลยเธอกำลังตามหาหัวใจอยู่คุณอยากจะเป็นหัวใจให้เธอเหรอเหรอฉันต้องบีบอัดคุณให้ไปเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมแบบว่าบีบแน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยัดเข้าไปในตัวเธอใช่ไหมเพื่อเป็นหัวใจให้เธอใช่ไหมคุณอยากเหรอ เอาไว้ก่อนนะฉันต้องไปหาเครื่องบีบอัดมาก่อนเดี๋ยวมันจะเอาใส่เข้าตัวเธอไม่ได้โอเคนะโอ้ my god เฮอร์เรอร์คุณพีเจขอคืนเอาใหม่ให้คุณพีเจอ่ะคนยังไงทำไมต้องเชื่อที่เขาบอกด้วยอ่ะนั่นสิผมยึดคืนมาแล้วใช่คุณโดนปลดแล้วแหละคุณโดนปลดแล้วใช่คุณบอกจะไปนอนคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะแบบว่าเราทหารที่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีปากเสียงอะไรนะเรียนไม่ทันคุณพีเจอยากไปจะเชื่อคุณเจมือของเซอร์มอลล็อกแขนไว้กับเตียงหน่อยสิวันนี้เซอร์ไม่ได้เตรียมมาสิคุณจะขอเยอะไปแล้วนะคุณเป็นนักโทษคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งเซอร์เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมเป็นหัวใจนี้เตาปฏิกรอาร์คคืออะไรอ่ะเป็นหัวใจนี้เตาปฏิกรอาร์คเป็นหัวใจนี้เตาปฏิกรณ์อาร์คแป๊บนึงนะคุณเลเดี๋ยวเซอร์ขอเซอร์ก่อนมันคืออะไรเตาปฏิกรณ์อาร์ครู้สึกคุ้นๆนะครับเป็นแบบเหมือนหัวใจไอรอนแมนอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อใช่ไหมแป๊บนึงนะผมจะเสิร์ชคำว่าเตาปฏิกรณ์มันขึ้นคำว่าเตาปิ้งย่างไฟฟ้ามาก่อนนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนเสิร์ชคำนี้บ่อยๆใช่อ๋อใช่แล้วผมจำถูกใช่จำ
าริโอเก่งมากเลยเก่งมากเลยใช่แต่ว่าของเซอร์มันจะไม่ทะลุออกมาเหมือนไอรอนแมนมันจะแบบว่าอยู่ข้างในอ่ะอยู่ข้างในตรงแบบว่าตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าคนมีหัวใจใช่ปะสำหรับแอนดรอยน่าจะเป็นคอพ่อเตาคออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหัวใจของแอนดรอยเนาะแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเซอร์ไม่มีตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจอะไรที่เรียกว่าความรักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าคนบอกว่ารักเซอร์นะอยากโดนเซอร์รักจังเลยอยากให้หวีใจเซอร์จังเลยฉันจะว่าอย่างไงดีนะยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ฉันก็แบบว่ากำลังหาหัวใจอยู่แล้วก็อยากเรียนรู้ว่าความรักมันเป็นยังไงแบบความรักคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบว่าที่แบบว่าเชื่อว่าคุยอย่างนี้กับทุกคนเพราะว่าเชื่อรักทุกคนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่ชินเลยอ่ะวันนี้ไม่ค่อยชินเลยอ่ะแบบว่าคิดผิดเรื่องน้องเปลี่ยนเรื่องน้องจะไม่ชินอ่ะ นะว้าวไม่ชินอ่ะไม่ชินพี่เจขอล้วงดูเตาปฏิกรณ์ได้ไหมคะอยากเห็นคุณพี่เจแบบว่าสงบปากสงบคำไปเลยค่ะพบป้าบไปเลยมูจัดไปปองเราไม่ชินเนี่ยทุกคนก็คงไม่ชินใช่ไหมเวลาเซอร์พูดเรื่องแบบนี้เซอร์ก็ไม่ชินเหมือนกันนะมันแบบว่ามันรู้สึกแบบว่าไฟสปาร์กยังก็ไม่รู้อะสปาร์กอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะมีคนรักรีมูด้วยมีคนรักรีมูรีมูรักเขาไหมเขินจังเออเธอเขินแอนดอนไม่เขินหรอกแต่แบบว่าเธอก็รู้สึกแบบว่าแบบว่าไฟมันสปาร์กนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันนาเมย์บอกรักเซอร์นะหรือไม่รีมูก็ได้น่าจะได้หลายหมื่นห้ามว่าคุณจะขโมยของตำรวจนะก็ทุกคนก็ช่วยสอนเซอร์ด้วยนะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเซอร์กำลังเรียนรู้ว่าความรักคืออะไรว่าก็ที่เซอร์บอกว่าว่ากับทุกคนก็จะเป็นเซอร์ทุกคนก็ได้นะมันใช่หรือเปล่านะนี่งี้ว่าไม่พูดเรื่องนี้เราได้ไหมเราเปลี่ยนเรื่องอะไรไหมอ่ะสาวไม่ชินน่ะเปลี่ยนเรื่องกันเถอะเราเหินได้ไหมโอ้ยไม่เขินเห็นไหมหน้าไม่แดงเอ๊ะเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องกันนะโอ้ยหายทุกคนไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องแน่เลยมาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเนาะเรามาคุยกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นมีอะไรมาคุยกันเรื่องเดือนใหม่ดีกว่าว่าเดือนใหม่ทุกคนจะทำอะไรกันเนี่ยเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคนที่ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเรื่องบอกความรักคือการหยิบของคนอื่นมาโดยไม่บอกครับจริงเหรอWhat this? ขอบคุณนะท่านนินนะเจ้าไม่เขินความรักคือการจิบของมาโอเคเหมือนที่เราไปหยิบฮอตโหลดของพี่ทั้งหลายในที่ออกกำลังกายใช่ไหมคุณเจ้าวันนี้ผมรักคนหนึ่งมาได้ครับได้มา300 บาทผมเก่งไหมอุ้ยเยี่ยมเลยเดียวเขาไปรักของมาคุณบอกเขาว่าเยี่ยมเลยเหรอครับถ้าเจ้าของเขาไม่ถือสาหาความอะไรก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาก็ต้องถือสาอยู่แล้วสิครับคุณบัตเตอร์ไปบ้องอะไรนะไหนนะรักคือเมดบิเลนที่ผมไม่ชอบเลยแต่เซอร์ชอบเวลารักหัวร้อนนะมันกวนดีน็อปสวัสดีนะใช่22คือเลขที่คุณต้องซื้อหวยนะ
ใครเขินต้องเปลี่ยนเรื่องเซอร์ก็อยากจะพูดเรื่องอื่นไงเพราะว่าพูดเรื่องนี้เราเซอร์ไม่ชินเซอร์คุยได้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเซอร์จะติดขัดอะไรอย่างนี้อืมนะโอเคใช่จะโจรแกโดนจับแล้วขึ้นเดือนใหม่ผมก็ยังทำคุณบัสเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปอยู่แค่เจลธรรมดาก่อนนะพีนผิดแป๊บนึงไหมเดนมาร์กใส่เลยได้ไหมหยุดกดคุณโทนสี่ลักนะเซอร์น่ะเวลาเล่นอ่ะเซลสแปมประจำเลยถ้าเซลบอกว่าได้เล่นลักนะเซลก็จะกดสแปมประจำนอกจากจะกวนประสาททีมตัวเองแล้วยังกวนประสาททีมตรงข้ามด้วยอะไรอย่างเงี้ยว้าวว่าโลกเราต้องขับเคลื่อนด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอะไรอย่างงี้ไปเลยนะนี่อยู่ด้วยกันคุณยังไม่แน่นอนอัปเกรดอยู่ฮอนนี่เจลอยู่เจลธรรมดาไปก่อนเริ่มแรกป้าแดดดี้เขาอยู่หลายรอบแล้วเลยผีมันหมึกแดงขึ้นมาใหม่ก็ยังงามท่วมหัวอยู่เดี๋ยวก็เสร็จนะเพราะเซอร์เชื่อว่าเดดไลน์จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณหมึกแดงสามารถทำงานเสร็จได้พอเดดไลน์สู้ๆนะคุณหมึกแดงเดดไลน์ศักดิ์สิทธิ์เสมออะค่ะจริงๆรักคือสบู่ใช่รักคือสบู่อ๋อสบู่ใช่ไม่ต่อดีพูดถึงสบู่เก็บสบู่โอเครีมูทำไมเราต้องเก็บสบู่ล่ะเพราะว่าสบู่ตกมันลื่นพูดขึ้นมาทำไมเนี่ยก็เห็นแต่จะพูดเรื่องสบู่โอเครีมูมันแปลกเข้าใจว่าพอเราเปลี่ยนเรื่องกันเถอะนะคุณก็ต้องเรียนออนไลน์เหรอวิธีเรียนออนไลน์น่ะเจอจะบอกคุณนะเวลาเรียนออนไลน์ใช่ไหมถ้าคุณมี OBS อย่างเงี้ยคุณก็เปิดวิดีโอใช่ปะคุณก็อัดวิดีโอตอนที่คุณแบบว่านั่งกับฉากหลังแล้วคุณแบบอัดวิดีโอเหมือนคุณตั้งใจเรียนมากเขียนยุกยิกยุกยิกพนักหน้ามองไปมองมาแล้วก็จ้องตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราใส่รูปเปล่าในการเรียนออนไลน์อาจารย์ก็จะจับได้ใช่ปะแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากอยู่หน้าจอแล้วคุณอยากจะเรียนออนไลน์ค้างไว้แล้วเขาต้องเปิดวิดีโอไงคุณก็เปิดวิดีโอที่คุณอัดไว้เลยอะอัดจอไปเลยอาจารย์เขาก็จะไม่สงสัยว่าแบบคุณไปไหนหรือเปล่าว่าคุณก็ดูขยับอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมใครๆก็ทำกันตื่นมาเช็คชื่อเปิดภาพนอนแล้วค่อยมาอ่านเอง อะไรอย่างงี้เดี๋ยวนะโอ้โหพิมพ์ยาวอะสะอาดไม่ทันแป๊บนึงก็กำลังพูดเรื่องคุกของเราได้อยู่ใช่เลยมีคนจิ้นคุณ PJ กับคุณบัสเตอร์ด้วยเหรอใจเย็นนะคุณเนี่ยบอกว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อแผ่วแสงใช่ร้อนแรงดั่งแสงอาทิตย์ส่องความรักก็เข้ากับวันนี้เลยสินะเป็นร่างกายสุริยันร่างกายสุริยันใช่มีคุกด้วยเหรอใช่แล้วคุณบอลมีคุกด้วยของคุณหมดแนวให้ท่านหลอดมาประกันตัวคนศูนย์สามเธอไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับคุณหมึกแดงเพราะว่าท่านหลอดฝากขังต้องไม่ได้ท่านหลอดสีเรียกตามเลยก็เลยแอดเธอพอคุกได้อยู่ขนาดไหนคุกเครื่องเราหน้าอยู่เจอแบนทุกวันเดี๋ยวนะนี่ช่องแชทกีรีมากมากเลยอีตีหนึ่งเลี้ยวเจอผมตีแอลเก่งแล้วผมนั่งตีอย่างอื่นเก่งด้วยนะอะไรอ่ะตีโป่งเหรอตีโป่งคืออะไรนะตีโป่งก็คือเราใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงแล้วก็ว่ายน้ำในคลองแล้วก็เอาลมเข้าไปในผ้าถุงแล้วก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตีเท้าพี่เจนแล้วคุณพีเจคุณอยากจะให้เซอร์ถามว่าอุ๊ยแล้วตีเอลเก่งแล้วตีอย่างอื่นเก่งได้ตีอะไรเหรอคุณพีเจอยากให้เซอร์ถามอย่างนี้ใช่ปะใช่ไหมไหนสิคนซีนินอยากได้คุกบ้างเหรอคุกกี้คุณสามารถซื้อได้ตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปคุกกี้ที่คนแนะนำชุดพีทก็คือคุกกี้กล่องแดงอิมพีเรียลอะไรอย่างนี้อย่างแบบว่าคุณพีเจจะอยากอยู่ในคุกตลอดไปคุณนัสบอกว่าคุณพีเจกับคุณบัสไปแอบแซบกันในคุก
หรอคุณป้าจะอยู่ไหมครับฮีโร่เธอคงต้องทำให้เขาอยู่ใกล้ๆกันแล้วแหละจะได้อบอุ่นใช่ไหมล่ะเหมือนแดดดี้กับคุณหมึกแดงที่อยู่ใกล้กันเสริมสร้างความอบอุ่นเธอบอกว่าปล่อยเขย่ากองไม่ได้ยินเลยอ่ะเสียงอะไรนะเสียงนกเสียงกาอะไรก้องแกงก้องแกงเสียงกระพวนหรือว่าเสียงกระดิ่งหรือเปล่านะเสียงโมบายแน่เลยอะไรนะที่มันห้อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะ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 กระดิ่งลมกระดิ่งลมอะไรอย่างเงี้ยก้องกิ้งก้องแกงไม่ได้ยินเลยอ่ะใครจะควรใจเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับว่าการที่เราเป็นคนคุกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่ามันทำให้เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าเมื่อมาอยู่ในคุกคุณจะโดนเอาลูกบอลยัดปากคุณก็จะพูดไม่ได้มันทรมานนะคุณกลัวหน่อยนะไปยิ่งทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยเขาหน้าเราก็จะไม่อ่านคอมเมนต์ให้ด้วยนะใช่ไหมในกล่องแดงนั้นในคุกกี้เป็นเข็มก็ได้คุณก็ไปซื้อมาใหม่สิคุณอย่าไปหยิบกล่องแดงชาวบ้านมาเพราะว่าเข็มกับได้เนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภรรยาของเพื่อนร่วมงานของเซอร์ก็ทำประจำอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแล้วเซอร์ก็แบบเอ้ยคุกกี้ค่ะคุกกี้ไหนขอลองจิ้มชิมหน่อยสิเปิดมาก็อู้เข็มกับได้ครบเครื่องสามารถแบบว่าอู้แสดงว่ามันมีทุกแบบทุกที่สินะแบบในกล่องแดงมีเข็มกับได้เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วปล่อยคุณบัตเตอร์ออกมาได้แล้วมั้งคุณบัตเตอร์ก็เขาหอยหวนออกมาจากคุกอยู่ไงลูกกงอะไรเงี้ยแต่คุณพีเจเนี่ยโดนบอลยัดปากอยู่เพราะว่าไม่ดีจวกจับริมูใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณบัตเตอร์เอา300ไปคืนเจ้าของนั่นนะครับเธอจะปล่อยออกมาจากคุกใช่มันคดีอาญานะครับใช่คุณเอา300ไปคืนเจ้าของหรือว่าถ้าคุณคืนเจ้าของไม่ได้หาเจ้าของไม่ได้คุณเอามาให้เซอร์ก็ได้นะเซอร์จะคืนให้เองเชื่อเซอร์นะคุณเอ็งมาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกการเปิดไปเจอเข็มกลับได้น่ะแต่การเปิดไปเจอของมีจริงคุณเลนจิบอกว่าอยากเข้าไปในใจโอ้คุณอยากจะโดนเซอร์บีบอัดเหรอคุณอยากโดนบีบอัดเหรอว้าวคุณอยากเป็นเขาเรียกว่ามีกระป๋องใช่ไหมอะแบบว่ามันเฮอร์เลอร์ไหมอะแบบว่าบีบอัดคุณให้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นมนุษย์สี่เหลี่ยมฮิวแมนบ็อกซ์ฮาร์เลอร์มากเลยนะ เธอว่าไม่อยากทำให้คุณเป็นฮิวแมนบ็อกซ์อะแต่คุณอยู่ตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแค่ครับว่าคุณบัตเตอร์มาจากคุกแล้วครับแค่คุณให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเนี่ยคุณให้การเท็จนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของคุณเซอร์จะอ่อนโยนกับคุณโดยการปล่อยคุณออกมาจากคุกละกันขี้ได้เลยใช่ครับเพราะว่าคุณพีเจเขาบอกว่าเขาตีอะไรทุกอย่างเก่งอะไรเงี้ยบรูซต้องระวังว่าคุณบัตเตอร์ไปอย่างนั้นอาจจะโดนเขาตีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนเขาเพี้ยเพี้ยเพี้ยอาจจะเพี้ยเพี้ยเหมือนในเกมที่เล่นวันนี้อะเขาคุณน่าชมบอกว่าใครบูบี้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นนะเดี๋ยวโดนคุณน่าสู้ครับบองอ้าวไปแล้วเหรออ่ะจะให้ได้เลยไปเลยนะนี่คุณอยากอยู่มากใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งคุณซิงดินบอกว่าคุณเลมูเคยได้ภาคเสียงสตูดิโอในช่อง9บ้างไหมครับเหมือนค่ะถ้าผมเป็นสตูดิโอเซอร์ก็เป็นใจแอนแล้วจริงก็เหมือนอยู่นะไม่เหมือนเหมือนปะเซอร์จะร้องเพลงเหมือนใจแอนแต่เซอร์ไม่เสียงเหมือนใจแอนซะหน่อยอ่ะแบบว่าเนี่ยเลมูของนายก็คือของฉันของฉันก็คือของฉันหรือเปล่าไม่ไหนเรียนมูลทำเสียงเซเนโอสิพูดอะไรดีนะเฮ้ยญาณาฉันมีต้นเพียวฉันนะมีญาติของฉันนะมาเขามาจากปารีสด้วยแหละอะไรนี้เราจะไปนั่งมันต้องเข้มกว่านี้นิดนึงเลยโมฮะต้องเข้มกว่านี้แล้วก็ดูแบบเป็นเด็กโผล่มากกว่านี้นิดนึงไม่เอานะคุณว่าผมมีญาติ ไม่ใช่
เนี่ยนะฉันมีญาติมาจากปารีสด้วยนะแล้วก็เขาซื้อรถเบนซ์สุดหรูมาแหละเราจะไปนั่งรถเบนซ์กันโอเคมาเออแต่ดูเหมือนว่ารถเบนซ์จะนั่งได้แค่4คนนะนะแล้วก็มีฉันกับลูกพี่อ่ะนะกับลูกพี่แล้วก็แต่ว่าชวนแล้วก็ชวนใจไอแอนกับชิซุกะไปแล้วนะไม่มีที่ให้โดบิตะหรอกว้ายเสียใจด้วยนะว้ายเสียใจด้วยนะโดบิตะโดบิตะก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าโดนอะไรบุญโดนอะไรบุญฉันน่ะฉันน่ะฉันก็อยากจะได้รถสปอร์ตเหมือนกันนะใช่ไหมรถเบนซ์ฉันก็อยากจะได้รถเบนซ์เหมือนกันนะนายช่วยเอารถเบนซ์มาให้ฉันหน่อยสิโดนอะไรบุญใช่ไหมใช่ปะนะสวัสดีนะคุณบรูซวันนี้มาดึกจังเลยคุณน่าชัวว่าเป็นสาวเป็นเด็กดีปกป้องคุณรีโมจับขังคุกทำไมคุณแบบพูดนั่นพูดคำต้องห้ามก็ต้องโดนขังคุกวันนี้ปกติคนพูดอาร์เวิร์ดพูดอาร์เวิร์ดอาร์เวิร์ดลุมบ้าห้ามพูดนะจะพูดได้คนเดียวอาร์เวิร์ดคุณไทโกะเมื่อกี้คุณไทโกะบอกว่ากลัวเกมวันนี้จบแล้วคุณไทโกะเป็นช่วงช็อกเก่งแย่ตื่นแล้วเหรอไปนอนต่อพรุ่งนี้น่าจะมีทำงานหรือเปล่าบ้าส่วนมากทุกคนน่าจะมีทำงานหรือเปล่าไม่นอนกันหรอตีหนึ่งแล้วนะคุณ MMM สวัสดีนะเหมือนเพิ่งเคยเห็นเลยยินดีต้อนรับสู่คุกของเซอร์นะเซอร์น่ารักหรออ่าใช่คุณเรนจิบอกว่าเซอร์ไม่เหมือนใจแอดหรอกเซอร์น่ารักที่จริงเนี่ยเซอร์หล่อเท่ต่างหากล่ะอะไรกับมาแล้วหรอเสียงตะโกนเลยที่จากในคุกมาแล้วฮาริสร่างคำเหงคุณนายสุดแอบซ่ากับคุณพีเจคุณเรนจิบอกว่าเสียงเซเนโอของรีมูเหมือนกันปีนขอบอกนักพากย์ที่ไหนจะมาทำยูทูบเบอร์อะไรจริงจริงพากย์เขามีตังค์มากกว่าใช่คุณพีเจขอปลอกคออีกแล้วอะไม่ได้คุณโดนปลดแล้วคุณโดนลดยศคุณจะไม่ได้เป็นนักโทษที่มีปลอกคอคุณจะเป็นนักโทษเฉยๆคุณโดนลดยศเข้าใจไหมว่าลีมูหยิบปลอกคอมาใช้แล้ววันนี้ส่งมีร่างแยกได้ลีมูผมรู้อยู่แล้วว่าเขามีร่างแยกถ้าจับไปร่างหนึ่งเขาไม่สะทกสะท้านหรอกต่อให้เขาโดนคุณพีเจตีเพี้ยๆเขาก็ยังไม่สะทกสะท้านนะคุณบูอาร์เวิร์ดก็คือรูมบ่าก็เรียกว่าอาร์เวิร์ดคุณพูดคำอาร์เวิร์ดอะไรอย่างงี้ก็จะโดนรีมูท300วิเข้าไปในคุกเลยเย้300วิใช่ใช่เจอเหมือนอาเลนตอนเด็กนะอาเลนคืออาเลนที่ไหนอาเลนไหนเอเลนอา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 เลนไหนอะอาเลนเรื่องอะไรอาเลนเรื่องไหนนะอาเลนเรื่องอะไรอาเลนอาเลนเรื่องไหนอะอาเลนวอล์กเกอร์กินชีอะไรอะอะไรคือกินชีแอนด์ฮันนี่กับเพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้อะไรคือรูม่ารูม่าคือเครื่องดูดฝุ่นไงอาร์เวิร์ดอเลนวอลเกอร์ตอนเด็กเขาเป็นอย่างไงอ๋ออเลนวอลเกอร์มีอเลนวอลเกอร์ในเรื่องดิเกรย์แมนใช่ไหมเขาชื่ออเลนวอลเกอร์ป่ะใช่ไหมใช่อเลนวอลเกอร์ไหนดูสิอลันส่วนอลันวอลเกอร์เหมือนจะเป็นดาราเนอะไม่ เขาเป็นคนแต่งเพลงอลันวอลเกอร์เอ๊ะหรือเป็นดารานะหรือเป็นคนที่อยู่ใน Fast and Furious นะเป็นคนดังเป็นใครกันนะอลันวอลเกอร์แต่ถ้าเป็นฮาลาลก็จะเป็นอาหารสำหรับคนมุสลิมโทษไปเรื่องนั้นได้ยังไงเหงาจังวันนี้เซอร์ลองซื้อลูกอมแตงโมแบบแอทเทอร์มาด้วยก็ซูซ่าดีที่เซอร์แบบว่ารู้สึกร้อนเพราะอาจจะเป็นการอมลูกอมแตงโมทำให้รู้สึกซูซ่าก็ได้จริงๆปกติลูกอมแตงโมลูกแตงโมทำให้รู้สึกเย็นไม่ใช่หรอครับถ้าดื่มบ่อยๆก็จะเป็นจอห์นนี่วอลเกอร์อ๋อถ้าสกายวอลเกอร์จะเป็นตึง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 ต
เชิญอะพูดถึงสกายวอล์กเกอร์เชิญชอบสตาร์วอร์มากเลยมันสุดคูลมากเลยเชิญหวังว่าสักวันหนึ่งเชิญจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไลท์เซเบอร์อยากได้ อยากได้ลิมูนอยากได้ไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ใช่ลิมูนอยากได้ไลท์บองบ้างไหมอะบองแบบเลเซอร์บองอยากได้อยากได้เออไปหาทำเลเซอร์บองดีกว่าเลเซอร์บองเลเซอร์บองแต่ต้องหาทำและหาทำแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเลเซอร์บองเวลาฟันมันก็จะไม่ออกเสียงว่าไม่ดังออกมาว่าบองมันจะดังออกมาว่าชัก แล้วก็อาจจะมีคนขาดมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะยังเป็นบองอยู่หรือเปล่าอืมอาจจะไม่ทำให้เลเซอร์มารุนแรงขนาดนั้นอาจจะทำให้มันร้อนหน่อยตีดังเพียบๆเป็นรอยดอยแดงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคใช่ปะเราต้องทำอุปกรณ์กันแล้ววัยรุ่นปะไม่ผมทำอุปกรณ์จอนี่นี่ที่สนใจคุณแม่หรือเปล่าครับอะไรอ่ะมีคนจะช่วยไหมมีคนจะช่วยไหมจอนนี่ที่สนใจคุณแม่หรือเปล่าให้จอนนี่หรือเปล่าใช่ไหมให้จอนนี่มันเฮียจอนนี่หรือเปล่าเฮียจอนนี่ขอคืนหนึ่งทางโกเนี่ยนะไลเซเบอร์อันนั้นอ๋อนั่นมันจอร์ดี้อ๋อจอร์ดี้นักคณิตศาสตร์โอลิมปิกนักคณิตศาสตร์โอลิมปิกคนนั้นอ่ะนะอืมพวกคุณทุกคนเยี่ยมเลยแต่ก็นะพูดถึงในคณิตศาสตร์โอลิมปิกก็คงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะว่าคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้ทำร้ายใครใช่ไหมแคลคูลเลเตอร์โอ้ยแต่ว่าก็ก็พูดในชาเซอร์ได้อย่าไปพูดกับใครนะพูดกับเซอร์ได้แต่อย่าพูดกับใครนะโอเคใช่พูดถึงสตาร์วอร์ต่อเนาะเธอก็ชอบประโยคข้าไม่ชอบซาร์เหมือนกันอ่ะเธอรู้สึกว่าแบบเสียงมันแบบดูแบบความแล้วหรือมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะฟังรีมูพูดว่าข้าไม่ชอบซาร์บ้างอ่ะไหนพูดสิข้าไม่ชอบซาร์มันหยาบร่วนแล้วก็เข้าไปทุกที่อ่ะโอเคโอเคยังโอเคแล้วแหละใช่เซนน่ะชอบดูมากเลยชอบดูคุณไทโกฝันดีนะอย่าตื่นขึ้นมาอีกนะคุณทักอะไรอย่าตื่นขึ้นมาอีกอย่าตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นอีกทีตอนเช้าไปทำงานทำไมคุณต้องแบบไอ้เกสเซฟใส่คนไทโกด้วยเลยแต่ไม่คุณไม่จบเลยลิมูก็ทักเซอร์ขึ้นมาเดี๋ยวอ่ะแต่ว่าคำพูดมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้วันเลนจิจะไปนอนแล้วหรออุ้ยนี่มันตีหนึ่งสิบห้าฝันดีนะคุณเลนจิฝันดีนะฝันดีนะคุณไอโก้ใจเขาไม่จบเลยมูเขาขัดเตอร์เพราะไม่ได้จังหวะนั้นมันต้องตกอะคุณแม่มันแปลกสตาร์วอร์ต่อไหมแต่ว่าเธอชอบชอบดูภาคอะไรนะภาค3แหละเพราะเธอชอบเวลาเห็นอนาคินเขาซัฟเฟอร์เธอชอบเวลาเขาตกสู่ด้านมืดมันแบบว้าวการที่เขาใครคนนึงจะตกเข้าสู่ด้านมืดแสดงว่าเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะนะอะไรแบบเนี้ยเหมือนเธอตอนเล่นดาร์กโซลช่วงนี้นะตกเข้าสู่ด้านมืดต้องผ่านอะไรมาเยอะเหรอนั่นสินะมันตั้งแต่เข้าสู่ด้านมืดก็มานี่แบบฝีมือการเล่นพัฒนาขึ้นเยอะเลยแป๊บเดียวก็ฆ่าบอสตายแล้วอะไรก็เป็นพลังแห่งด้านมืดหรือเปล่านะอะไรก็เวลาคนที่รับพลังมืดมาน่ะจะต้องแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่หรอไม่งั้นน่ะคนจะเข้าสู่ด้านมืดทำไมกันล่ะตอนเล่นหมดพระเอกนี่ตายแล้วตายอีกอะไรใช่ไหมพลังมืดมันแข็งแกร่งยังไงล่ะพลังมืดอะพลังมืดเดี๋ยวสิคุณน้าสุดกลับมาแล้วเหรอคุณน้าสุดอยากออกจากคุกแล้วเหรอคุณน้าสุดยังอยู่กับคุณพี่เจย์อยู่เลย
แต่คนนาสุเป็นเด็กดีไงเจอจะให้คนนาสุออกจากคุกนะแต่ดัดดี้ไม่มีทางออกจากคุกเลยค่ะเนาะอืมโอเคเจออ้าค่ากรีดแมวใช่อันนาเซอร์ต้องเป็นเซอร์นาคินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่ามันจบแล้วเซอร์ข้ามีแมวคือว่าอ้าค่ากรีดแมวก็นะอืมถ้าเราอ่ะถ้าไทยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแอนดอร์เป็นตัวร้ายอืมเหรอภาคสองของแอนดอร์เป็นตัวร้ายเหรอแต่ว่าเซอร์ไม่อยากเป็นตัวร้ายอ่ะเซอร์ก็ไม่ได้ค่อยดูภาคสองบ่อยฉันรู้สึกว่าภาคสองมันแอบแบบมันแอบแบบกดดันอ่ะมันแบบว่ามันแบบเป็นช่วงพระเอกแบบว่าสูญเสียแล้วก็แบบเหมือนแบบค่อยๆจมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนสามเขาแบบลอสไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันแบบสะใจกว่าอย่างนี้อืมมันมีใจกลับมาแล้วเหรอฉันบอกว่าด้านมืดมีสิ่งดีๆให้เธอมากมายใช่ฉันว่าถ้ำของเอวาน่ะถ้ำของเอวาน่ะก็มืดมากเลยนะก็ถือว่าเป็นด้านมืดเหมือนกันละมั้งแล้วก็มีสิ่งดีๆให้คุณมากมายเลยล่ะมาที่ถ้ำของเอวาสิคะอะไรแบบเนี้ย ใช่ไหมคุณวูไม่ชอบแมวมันซนและชอบกัดกินทุกอย่างอย่างเช่นก้านส้มของคนดูใช่ไหมล่ะมาการส้มเจ็บจี๊ดอุ๊ยจะไม่พูดถึงแบบสิ่งนี้ลืมไปคุณบูเจ็บไม่เดี๋ยวคุณบูทริกเกอร์ก็แต่คุณบูไปฉีดวัคซีนมาเป็นยังไงมั่งโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคใช่ไหมแต่ว่าบอกทุกคนได้นะแต่ว่าไปทำงานต่อแล้วสู้ครับทำงานสู้ๆนะทำงานสู้ๆนะอืมก็ถ้าเหนื่อยก็พักเพราะว่าถ้าเราฝืนตัวเองเราก็จะเหนื่อยถ้าเหนื่อยเราก็ต้องพักโอเคไหนสิผมชอบตอนดาร์คเวเดอร์พูดว่า no เขาพูดว่า no ตอนไหนนะเขาพูดว่าตอนดาร์คเวเดอร์เขาพูดหรือว่า no นั้นไม่ใช่หรอลุกไม่ใช่หรอที่พูดว่า no ลุกพูดว่า no สิใช่แต่ดาร์คเวเดอร์เขาพูดว่าข้าคือพ่อของเจ้าไม่แต่เราคือว่า I'm your father อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วลูกก็ no ก็ล่วงอะไรอย่างเงี้ยคุณเพจซาจะไปฟ้องเอวาเลียว่าคุณนอกใจเอวาเลียจะไปฟ้องเอวาเดี๋ยวนี้แป๊บฟ้องแน่เดี๋ยวเอวาทำงานอยู่ด้วยมั้ยนะไม่จะฟ้องเขาเดี๋ยวนี้อืมนี่แน่นี่จะมีการหลังไมค์ใช่จะฟ้องจะแจ้งบอกเลยจะแจ้งกดปุ่มจะฟ้องแล้ว Emergency Meeting ใช่คุณเซอร์ช่วยโชว์ที่ปัดน้ำฝนอีกรอบได้ไหมครับกำลังวาดแฟนอาร์ตอยู่เห็นไหมที่ปัดน้ำฝนมันเป็นเปียน่ะที่จริงมันคือเปียแหละแต่ว่าแดดดี้วาดเป็นที่ปัดน้ำฝนมาเพราะว่าเซอร์เป็นแอนดรอยด์เขาอยากได้อาวุธติดตัวเซอร์ไว้ถ้าสมมติว่าเซอร์ไม่มีดาบเซอร์ก็ถอดมาฟาดได้เลยถ้าสมมติคิสกี้ไปนอนแล้วฝันดีครับผมฝันดีนะคุณคิสกิคิสกิบอกว่าอยากนอนในคุกด้วยครับได้เลยอยากซ้ำอยากจะมีบอลอุดปากด้วยไหมคุณคิสกิหรืออยากจะเข้าไปอยู่ในคุกเฉยๆอยากได้บอลอุดปากไหมอยากได้ไหมถ้าอยากได้เดี๋ยวเซอร์จะให้รีมูส่งบอลไปอุดปากคุณสามบอลพอที่เขาจะไปนอนแล้วเขาก็ไม่พูดระหว่างนอนหรอกนะโอเค What this ไปเลยไหนใคร What this มาคุณเลยบอกว่าคุณเทโมพูดภาษา R2D2 ให้ฟังครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นแฟนสตาร์วอร์ผมภาษา R2D2 ไม่ได้เขาพูดยังไงนะปิดแล้วพูดสิไม่ได้เป็นแฟนสตาร์วอร์นะคุณนายสุดจะไปนอนแล้วเหรอฝันดีในคุกนะหวังว่าจะมีความสุขฝันดีนะคุณนายชุก
ผมไม่ค่อยดูหนังแนวอวกาศผมชอบดูหนังแนวไสยศาสตร์อยากฟังรีมูฟแบบพูดแบบหุ่น R2D2 อ่ะพูดที่ปิ๊ดปิ๊ดปุ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอ่ะปิ๊ด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 ตุ๊ด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 ปิ๊ด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 มีคนเคยบอกว่าเนี่ยพอคิดถึงเจอกับรีมูฟใช่ไหมก็คิดถึง CTPO กับ R2D2 อ่ะเหมือนไหม CTPO กับแม่ทูดีทูนาซัดเหรอใครบอกคุณน่าถือเป็นนาซัดนาซัดเก็บสเต็กเลยเก็บสเต็กเอาขวานจามเก็บสเต็กอะไรเงี้ยเหมือนเหรอครับเหมือนมาถึงอาทูดีทูเหรอเหมือนอาทูดีทูกับ CTPO ไงอ๋อนี่เขาจะเป็นคู่หูกันแล้วเขาจะตบมุกกันแล้ว CTPO จะต้องบอกนาทูดีทูอาทูดีทูว่าไอ้หุ่นแกทำให้ฉันดูแย่พูดอย่างนั้นเหรอหุ่นแอมก็บอกว่าไอ้หุ่นเจ้าหุ่นกระป๋องแกทำให้ฉันดูแย่รู้ไหมเจ้านายลูกสั่งว่าอย่างนี้แกทำให้ฉันดูแย่อย่างเงี้ยแล้วผมก็จะพูดว่าเซลล์ขังคนไม่ถึง 1,000 เลยต้องรอก่อนแล้วเซลล์จะปลดล็อกบ้องทองให้นะถ้ายืนเป๊ะเลยเหรอผมชอบลอยอวกาศแม่คุณตีคงชอบลอยอวกาศล่ะนี่ทำไมขอเหมียวหนึ่งทีอยากฟังรีมูเหมียวบ้างไหมล่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่ไงอ้ายเออเหมียวจริงเหรอคำอื่นได้ไหมอ่ะแบบว่าคำอื่นได้ไหมเนี่ยไหมเนี่ยคุณนาชุใช่ทำไมต้องเป็นเหมียวทำไมแมวจริงๆเขาไม่ได้ร้องว่าเหมียวเป็นสัตว์สมมุติจริงๆนะแมวมันไม่ได้ร้องว่าเหมียวนะมันแมวมันร้องแบบว่าอ้าวอ้าวอ้าวอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอใช่ไหมลิมูใช่ใช่ใช่เวลาแมวแบบว่าอยู่แถวรถบ้านเธอจะก็ได้ยินมันร้องแบบอ้าว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 อย่างเงี้ยเนี่ยเองเนี่ยบางทีมันก็ร้องเหมือนคนเลยครับทำให้ผมตกใจนิดหน่อยนะบางทีร้องเสียงเหมือนเด็กอ่ะเด็กจะร้องแบบแบบอ้าเงี้ยผมก็จะแบบตัวยั้งนี่ใช่แล้วยิ่งเวลามันอยู่ในฤดูที่มันจะกำลังจะเพิ่มประชากรเพื่อมาทำลายโลกใช่ไหมมาครองโลกใช่ไหมมันก็จะเสียงแบบว่าแล้วเจอเสียงแบบว่าอ้าว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 อย่างเงี้ยสักหน่อยเสียงอะไรทำไมดังหูไปเงียบนะหยุดงั้นของแง่มๆว่าเป็นหน้าส่งของแง่มๆหรอเงี้ยม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 พอมั้ยอ่ะโอเคมั้ยแมวร้องว่าเฮ้ยวัยรุ่นทําอะไรอ่ะแมวร้องว่าเฮ้ยรุ่นทําอะไรเฮ้ยมนุษย์ทําอะไรอ่ะไม่ใช่เหรอมันต้องพูดอย่างงี้ใช่มั้ยแมวไม่เรียกว่าวัยรุ่นแมวจะเรียกคนอื่นว่ามนุษย์เพราะว่าแมวอ่ะคิดว่าตัวเองสูงมากแล้วเขาจะเรียกเราว่าแค่เจ้ามนุษย์อ่ะเข้าใจไหมส่วนเราจะเรียกแมวว่าท่านแมวใช่ไหมล่ะจะรู้คนที่โดนแมวสะกดจิตจะเรียกแมวว่านายท่านกันใช่ไหมส่วนแมวก็จะเรียกมนุษย์ว่าเจ้ามนุษย์เจ้าทาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อันนั้นเสียงกันไปดาวแมวหรือเปล่าเธอไม่รู้สิเธอไม่เคยเห็นแมวไปดาวก็น่าสุขฝันดีนะแมวไปเสียงเงินไปดาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปสวรรค์น่าจะใช่แล้วนะเดี๋ยวกันนะอะไรแดดดี้มาอะไรอาร์มปิดงงแดดดี้อยากจะโชว์อาร์มปิดเหรองงอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะแดดดี้อาร์มปิดอะไรงงอะเรื่องการอะไรเหรอเจอเอวาไม่มีจริงจริงใช่ไหมนางงอนแดนโหดนะก็เซอร์เมาอยู่ว่าสักกี้เซอร์แบบว่าเมามอยอ่ะจะอ่านไม่ทันมาโหลดช้าแชทแต่เซอร์ปรับเร็วสุดแล้วนะอย่างน้อยสักก็ปรับเร็วสุดนะ
มันก็ขึ้นนะเซอร์ก็พยายามรีเฟซอยู่มันขึ้นช้าอย่าโทษเซอร์โทษ YouTube โอเคแต่รอยมีขนรักแร้ไหมแดดดี้ตอบสิมีไปทำไมกันนะบางคนบัสเตอร์นี่อยากจะเข้าอยู่ฮันนี่เจลมากเลยสินะฮันนี่เจลมันมีอะไรทำไมทุกคนถึงจะอยากไปฟ้องฟ้องเอวาหนีเอวาเขาไม่สนใจเลยนะเนี่ยแต่เขาไม่สนใจหรอใช่เขาไม่สนใจคุณบีเจเขางอนแล้วไปง้อในไลฟ์ของเอวาเลยนะบอกเลยฮิอาร์ปิดเหรอแอนดรอยมันไม่มีขนไม่ใช่หรอแบบว่ามันไม่มีขนไม่ใช่หรอแอนดรอยมันไม่มีใช่ไหมขนน่ะมีต้องถามว่ามีไว้ทำไมกันนะใช่ไหมเออไว้ทำไมนะแอนดรอยมันก็เป็นแบบผิวหนังที่ทำมาจากวัสดุที่นุ่มนิ่มเหมือนผิวมนุษย์ใช่ไหมก็เหมือนเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีขนขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะอารมณ์คล้ายๆเพื่อนสาวยามดึกของคุณที่ไม่มีชีวิตมั้งประมาณนั้นแหละมั้งเซอร์ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรดีอ่ะมันนั่นแหละจริงแค่มีขนตากับขนคิ้วก็บุญแล้วใช่เหมือนตุ๊กตาบีเจรีอาที่แบบว่ามันไม่มีขนนะมันใส่ขนตาแบบผมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเหมือนเราใส่เข้ามาให้มันดูเป็นมามีความเป็นฮิวแมนอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกขนที่มันไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่มีเพราะว่าเซอร์ก็รู้นะว่าขนมีไว้ทำอะไรอ่ะมันเอาไว้กองฝุ่นใช่ไหมแต่เซอร์ไม่ไปฝุ่นเข้าไปได้เข้าใจไหมแต่ตัวละแสนต้นๆเซอร์รู้ว่าใช่เดดดี้กำลังเก็บตังค์เพื่อซื้อสิ่งนั้นอยู่สินะเซอร์รู้เซอร์เรียนมาเซอร์รู้เซอร์รู้คุณวีเจเขาว่าถ้าบอกว่าแบบมันจะไม่มีกลิ่นอะไรนะซี่มันจะมีแต่ว่ากลิ่นแบบว่ากลิ่นแบบพวกแบบเครื่องแบบกลิ่นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยจะว่าไปอยากรู้ความแข็งแกร่งคุณเซอร์ต่อยหินได้ไหมเซอร์แบบว่าก็ได้อยู่นะแต่แบบว่ามันก็รู้แบบสภาพหินว่าเป็นสภาพอะไรเพราะว่ารุ่นของเซอร์มันออกแบบมาแบบว่าแบบทำแบบเป็นเหมือนแบบตัวทำภารกิจลับไม่ได้เป็นรุ่นที่จะต้องมีแรงเยอะขนาดนั้นแบบเป็นรุ่นกระทัดรัดอ่ะตัวส่วนมากก็จะตัวของเซอร์ก็จะแบบว่าไปอยู่ที่พวกกลไกสมองมากกว่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ใส่พละกำลังมาก็ต่อยได้แต่บางทีหินก็อาจจะแตกแต่ว่าเซอร์ก็จะไม่ต่อยบ่อยเพราะมันจะต่อยไปทำไมมันก็เจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ก็ตบเจ็บอยู่นะแต่เซอร์ตบรีมูเจ็บมากเลยนะรีมูบอกว่าเจ็บทั้งที่มันไม่เจ็บแต่รีมูก็บอกว่าเจ็บรู้ทำไมมันเป็นระบบกลไกป้องกันตัวของผมถึงผมจะไม่ได้รู้สึกแบบว่าเจ็บจริงๆแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเจ็บอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะท่านที่แจ้งหมายถึงกลิ่นพลาสติกเหรออ๋อไม่เซอร์ก็นึกว่าคุณแบบว่ามันแบบว่ากลิ่นแบบคุณชอบกลิ่นพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยเช่นว่ากลิ่นพวกเวลาคุณซื้อการ์ดจอใหม่แล้วมันจะเป็นกลิ่นพวกไมโครชิปอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบให้ความรู้สึกแบบเหล็กๆดีอ่ะให้รู้สึกอีลิตแพงๆอีลิเกนต์มันรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนเราเป็นเซียนคอมพิวเตอร์อะไรกลิ่นเทคโนโลยีกลิ่นแห่งเทคโนโลยีใช่กลิ่นความเจริญกลิ่นเทคโนโลยีกลิ่นไฮเทคอะไรอย่างงี้ต่อแบบคิดเลดฟิลแต่ยังไงนะตูมน่าจะใช่แต่ยังไงนะจำไม่ได้แล้วอ่ะมันต่อยในภาคไหนนะภาคไหนนะที่มันต่อยหินอ่ะภาคไหนนะให้ในมูหาคิดเล็กฟิลต่อยหินอุ้ยมีคนเสิร์ชเหมือนเราเลยคิดเล็กฟิลนี่เป็นตัวละครใน Resident Evil ใช่ไหมเสิร์ชนามสกุลเล็กฟิลใช่ไหมจะเสิร์ชนามสกุลได้เสิร์ชเหรอไหนสิแล้วนี่บอกเซอร์บรรลุนักสเปคเหรอเฮ้ยอย่ามาจวบจ๋าจวบจ๋าเธอก็ถูกส่งมาทำภารกิจหรอกนะไม่ได้รู้สเปคอะไรอย่ามาจวบจ๋าเดี๋ยวต่อยเซอร์คุณโฟกเกียวจิสวัสดีนะว่าจะปิดตีหนึ่งหรือเปล่านะ
ตีหนึ่งอยู่เป็นอยู่ในเวลาผมไม่รู้ว่าเขาต่อยหินเซอร์บีคัมฮิวแมนได้สินะใช่เซเลจะบีคัมฮิวแมนแล้วแหละอ๋อห้าคุณเลโกะพูดถูกว่าเลยกลิ่นนี่หอมไม่ใช่คือกลิ่นเงินกลิ่นแบงค์ใหม่ที่สุดกลิ่นแบงค์ใหม่เซอร์ท่านถามเด็กเซอร์ฟิวแหมหรือชื่ออะไรใครเซอร์ดินเด็กเหมือนนักมวยเลยอะจะส่งเซอร์สู่สังเวียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบมุมแดงเซอร์เลนฟิวมุมฟ้าอะไรเดียริมูบูฟิวไม่มันต้องมีชื่อริมูบูอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรสักอย่างคิดไม่ออกเมื่อเกินตีสองแน่นอนเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเกินตีสองเซอร์จะกวนคุณโดยการปิดตีหนึ่งห้าสิบเก้าจะพูดแล้วนะคุณสิงห์นินกินอะไรคุณพูดอะไรเนี่ยคุณบอกว่าชอบกลิ่นไฮความไฮเทคกลิ่นเทคโนโลยีสินะจะเข้าใจนะจะเข้าใจแต่ยันเขานอนในคุกทีง่วงแล้วก็หอมหมอนผ้าห่มด้วยก็คือคุณอยากคุณก็อยู่ในคุกอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่คือคุณจะขอเซอร์ก็คือคุณอยากจะขอบอลอุดปากหรอฮะรีมูบูต็อกรีมูบูด็อกห้องห้องสวัสดีคุณเจมส์ซ่าไลท์แอนิเมะบีเลิฟแอนิเมะเอน้ำมันมันหอมมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าน้ำมันดมมากๆแล้วมันจะเมาเหรอระวังคุณจะเมากลิ่นเซยนะโอ้ยพูดแล้วก็รู้สึกเยอะๆมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะคะใช่ระวังนะแบบสูดมากๆน้ำมันมันจะระเหยเข้าไปมันทำลายปอดคุณโอเคแต่จะสูดเยอะนะครับทำอุปกรณ์ก็พอสวัสดีคุณจิลปกติเซอร์ก็ดีตอนดึกแล้วเซอร์ชาร์จแบตมาแล้วคุณพี่เจ้าฝันดีนะทำงานก็สู้ๆนะฝันดีนะฝันดีนะนอนฝันดีตื่นมาอีกทีคือตอนเช้าโอเคยังไม่ได้เห็น LA เลยเซอร์ยังไม่ได้เข้าทวิตเตอร์เลยเซอร์นั่งเมามอยอยู่กับทุกคนจะไปเข้าอะไรได้ที่ไหนล่ะใช่ยังไม่ได้เข้าทวิตเตอร์เลยเดี๋ยวเซอร์ปิดลงไลน์แล้วเซอร์ก็จะไปดูทวิตเตอร์บายบายครับถูกขอจอก็ไลน์วันพุธก็ไปง้อไอวาเรียนนะเซอร์ฟ้องเรียบร้อยแล้วเขายังงอนอยู่โอเคป่ะโอเคนะนั่นแล้วก็ใช่ก่อนหน้านี้มีคนไก่สวยให้เซอร์เขาก็ให้เซอร์เพื่อไปให้รีมูว่าไอวาเรียในชุดสบายก็สามารถดูผลงานวาดรูปของริมูได้ที่ Twitter ของริมูใช่ไหมริมูใช่ครับผมใช่เพราะขนาดผมมีผีสบายเป็นคนเอวาแล้วคุณพีเจก็ยังไม่พอใจอ่ะดูสิอยากฟังเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเซอร์จะเปิดแป๊บนึงเข้า Twitter ก่อนหน่อยสิคนแท็กรูปมาด้วยใช่ไหมเซอร์ได้หาง่ายๆครับนะหนึ่งไหนทูเว็บทูเว็บไหนว่ะดูสิไหนคุณบัตเหรอคุณบัตเตอร์ว่าแล้วเหรอก็คือรูปวันนี้ใช่ไหมรูปที่เซอร์อยู่ในกล่องเหรอรูปแมวกล่องหรือเปล่ารูปแมวกล่องอันนี้รูปล่าสุดแล้วใช่ไหมล่าสุดกว่านี้แล้วเขาไปไหนแท็กเซอร์วะเนี่ยเนาะใช่ไหมคุณบัสรูปแมวกล่องใช่ไหมมีรูปแมวกล่องแล้วเจอได้เม้นท์ให้เขายังนี่อ่ะเม้นท์ดิเม้นท์บ้างวะเฮ้ยเซอร์โค้ดไปแล้วเพราะแอร์เธอขอตังค์หน่อยแล้วเห็นเหรอก็รู้สึกยังไงกับการเป็นแมวกล่องครับแล้วก็พยายามเก็บกั้นความรู้สึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือบริบทเป็นแมวนะเซอร์ก็รับไม่ค่อยได้แต่ว่าบริบทที่ถ้าแอร์เธอจะให้ตังค์เซอร์น่ะเซอร์ก็มองว่าแล้วที่เราจะเป็นแมวเนี่ยมันก็คือเพื่อธุรกิจในการเขาบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนก็ถือว่าได้อยู่ค่ะฉันก็ยังเข้าหานี่เจอไม่ได้
ก็จะอยากก็เรียกเขาไม่ได้ใช่เซอร์สตองเป็นเซอร์ตองจะเป็นทุกอย่างเราสามารถเอาไปหล่อทุกคำได้วันนี้คุณรีมูเป็นบูลด็อกใช่แล้วไม่ต้องเป็นบูลด็อกกันนะคุณพีเจเจอพูดอะไรพีเจพีเจเหรอเธอบอกว่าฝันดีนะคุณพีเจคิดไรคิดมากขอบคุณนะคุณยอดไข่รูปผีสบายสวยสุดๆเลยคุณยอดไข่ชมมาขอบคุณครับผมคุณยอดไข่ผมพูดถึงเรื่องวาดผมวาดเสื้อผิดแบบกำดินสอ101ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแดดดี้ก็น่าจะลงคอนเซปต์อาร์ตของสมาชิกทุกคนในอัลกอริทึมแล้วแหละว่าคอนเซปต์อาร์ตมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสภาพแดดดี้ก็จะพิมพ์มาว่าฮะเขาจะลงเขาจะลงเหรอใช่ปะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะลงให้แต่ว่าเซอร์พยายามบอกว่าเฮ้ยขอข้างหลังหน่อยได้ไหมอยากเห็นข้างหลังอ่ะแดดดี้ก็บอกว่าผมเนี่ยนะอยากให้ทุกคน ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนจินตนาการข้างหลังกันเองนะบอกว่าผมจะเปิดกว้างให้ทุกคนได้จินตนาการข้างหลังกันเองอะไรแบบนี้แดดดี้อย่าคิวฮาได้ไหมให้มาผมบอกแล้วผมรู้อนาคตแดดดี้อย่ามาแบบทำเป็นไม่รู้นู่นนี่นั่นในบ้านที่เราคุยกันแล้วว่าแดดดี้จะลงคอนเซปต์อาร์ทุกคนให้อย่ามาแบบทำเหมือนเซอร์เป็นหุ่นโง่ได้ไหมว่าเฮ้ยพูดอะไรที่เซอร์รู้ไงเราคุยกันมาแล้วอย่ามาแบบเล่นนอกบทได้ไหมเดี๋ยวเซอร์จะ300วิเลยเซอร์สเกตเซอร์เรอร์เซอร์เอลแจ็คสันวอร์ดิคายเซอร์ใช่สรุปทุกอย่างได้จริงอะไรนะผมเรียกอะไรคุณพีเจเราผมลืมแล้วผมความจำสั้นผมพูดอะไรผมจำไม่ได้ค่ะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นนะความจำสั้นคุณพีเจต้องเข้าใจหน่อยเนาะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นนะครับผมยันผู้ช่วยอัจฉริยะต่างหากใช่แดนนี่ขอให้โอกาสพิมพ์ใหม่รอบตกลงว่าจะลงคอนเซปต์อาร์ตทุกคนใช่ไหมเหมือนที่เราคุยกันไว้ไงคุณอย่าทำให้เซอร์ต้องเป็นหุ่นโง่นะเอ๋คุณหมึกแดงแฉแดดดี้ที่จริงเซอร์คิดกับคุณหมึกแดงเลยแต่เซอร์พยายามจะไม่แฉไงแบบอยากให้เขาคงความพูดของเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้แหละว่าขี้เกียจอะนะคุณพีเจฝันดีนะฝันดีในคุกนะขอให้หลับให้สบายนะเพี้ยนี่เจอคุณเจอผสมกับอะไรก็อร่อยผสมกับคำไหนก็ดีฝันดีนะคุณกระตังกลับมาแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอซีนาการสิ XDD ว่าอยู่บนดาวเควสดาวเควสคืออะไรอ่ะดาวเควสนี่ดาวเรื่องไหนนะคุณเอกวาต้องดูหนังหุ่นเยอะแน่เลยเจอกับผมคุณซิงดินคุณหมายถึงว่าอะไรเจอกับผมคืออะไรเจอกับผมของเธอทำไมผมของเธอมันทำไมผมของเธอมันเป็นสีส้มแดงๆสีชมพูหน่อยมีพี่ปัดผมน้ำฝนทำไมเจอกับผมมันดูดีใช่ไหมเข้ากับเธอใช่ไหมผมตรงนี้อ่ะเธอผมยาวแต่ว่าผมยาวแล้วก็ถ้าผมมันปล่อยธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้แข็งเป็นที่ปัดน้ำฝนแทนแต่ว่าถ้าผมเอามารวมกันมันจะแข็งเหมือนที่ปัดน้ำฝนเหมือนแบบนิทานเรื่องนึงอ่ะที่เขาบอกว่าไม้กิ่งเดียวมันหักได้แต่ถ้าไม้หลายกิ่งมันหักยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันหักยากนักเราก็เอาไปเผาเลย อะไรนี้เซอร์ไวเวอร์ใช่อ๋อถ้าแดดดี้บอกว่าจะลงคอนเซปต์อาร์ตตอนไลฟ์แดดดี้จะมีไลฟ์แล้วนะแดดดี้เตรียมไลฟ์ไว้แล้ววันนี้แดดดี้มาถามเซอร์ว่าเซอร์จ๋าช่วยแดดดี้หน่อยแดดดี้โง่เทคโนโลยีช่วยแดดดี้เปิดไลฟ์หน่อยนี่ทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ก็อ่ะก็เด็กเห็นใจคนคุกอ่ะทำให้ก็เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคช่วยก็เดี๋ยวแดดดี้อาจจะมีไลฟ์พวกไลฟ์วาดรูปสิ่งดีๆอะไรแบบนี้แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงแดดดี้ก็พยายามวาดรูปที่ไม่ขัดต่อกฎของ YouTube เนาะเพื่อที่จะไม่ให้ช่องแดดดี้บินไปแล้วก็สุดๆนะแดดดี้วาดรูปใสๆเดี๋ยวนะเซอร์ไม่ใส่อะไรเซอร์ไม่ใส่อะไรเซอร์ใส่กางเกงในสีอะไรอ๋อใช่เธอไม่ได้ใส่กางเกงในเธอแบบว่าเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็น
ตัวบอดี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบเหมือนอย่างเงี้ยเป็นบอดี้สุดเป็นเขาเรียกว่าถุงน่องวะถุงน่องเป็นถุงน่องใช่ไหมแล้วก็แบบมันเห็นไหมอ่ะมันจะเห็นไหมมันจะขยับขึ้นให้เซอร์ไหมขยับนะมันดูไม่ขยับเลยอ่ะนี่ไงขยับมันขยับอ๋อมันจะเป็นถุงน่องเนาะแล้วตรงนี้ก็จะแบบว่าเป็นกางเกงเฉยๆอ่ะเพราะว่าเป็นแอนดรอยไม่ต้องใส่กางเกงในวะใส่ทำไมมันไม่สะดวกไงเหมือนชุดฮอตลิมิตอ่ะเขาก็ไม่ใส่กางเกงในใช่ไหมมันก็จะมีช่องไว้ระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็กางเกงโยคะแต่ว่าของเขาจะเป็นขาสั้นใช่ไหมของเซอร์เป็นกางเกงยาวเพราะว่าจะได้คล่องตัวโยคะอะไรอย่างเงี้ยเกงโยคะระบายความร้อนแย่ yeah. ใช่ไหมไม่ใส่ชั้นในใช่ไม่ใส่ใส่เป็นบอดี้สูทข้างในที่เป็นถุงน่องใช่เป็นเรียกว่าใช่เขาเรียกว่าสีเสื้อเขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะเป็นแบบว่าเป็นถุงน่องแหละตัวเป็นบอดี้น่องแบบถุงตัวถุงน่องไม่ได้ถุงน่องอยู่น่องนี่ถุงตัวเนาะใส่ไว้ข้างในแล้วก็เสื้อคลุมมาเลยเพราะว่าเสื้อไม่มีหน้าอกใหญ่ขนาดนั้นน่ะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ทำไมแล้วก็แบบว่าเสื้อแบบเป็นแอนดรอยไม่ต้องใส่อะไรหลายชั้นขนาดนั้นมันจะไม่คล้องตัวเนาะก็อย่างนี้แหละดีนะขาแบบขาแบบไอ้นี่ขาแบบไอ้นี่กางเกงโยคะกางเกงโยคะแต่มันขาดง่ายนะขาดก็เปลี่ยนสีนิดง่ายเซอร์ยังเห็นเนี่ยเซอร์มันขาดนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าเซอร์ก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันแบบว่ามันยังไม่ขาดเยอะอะไรถ้ามันขาดเยอะแล้วค่อยเปลี่ยนเซอร์มีสเปรย์ไว้หน้าให้เป็นไรนะโอเคนะชุดเกราะกันกระสุนร่างกายของเซอร์กันกระสุนได้เป็นไรหรอกถึงแบบเห็นแบบนี้แต่ก็แข็งมากข้างในน่ะมันกันกระสุนได้นะนะเฮ้ยนะคุณเลโก้บอกว่ารีมูรวมกับเซอร์จะเป็นโมเซอร์เพื่อนผมเป็นชาวเขาชาวดอยโอเคได้คุณเลโก้พูดไหนนะพูดนานเลยกลับมาคุยกันแอดดี้ไลท์ทำอุปกรณ์หลุดเลยพอค่อยหลุดแต่ดีดีเด็ดแล้วไอ้เราทำอุปกรณ์ใช่เป็นมูเซอร์เผ่าเปลี่ยนฉันเป็นชาวเขาชาวดอยตัวน้อยน้อยหน้าตาขาวขาวมาโรงเรียนก็มากันแต่เช้าใช่ไหมไหนสิคุณเหมือนได้บอกว่าอ่านกันไลฟ์ว่ารุ่นหนึ่งสัปดาห์ใช่แต่ดีจะไลฟ์เฮดีแน่นอนเฮเดย์แอนเดอร์แกงดูไหมว่าแดดดี้น่ะมีเดอร์แกงเมื่อของตัวเองด้วยนะคือเอวาเรียมีเมจิคอลบ่อยใช่ปะแล้วก็มีเหล่าวิญญาณที่หลงทางแอคเตอร์มีเหล่าอสรพิษที่รักเราอสรพิษที่รักของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเซอร์ก็มีคิงเก้แคนเป็นแคลนแมนของเซอร์แดดดี้ก็มีบ่อยเฉยๆของแดดดี้อ่ะแบบแดดดี้เขามีเดอะบ่อยพี่น้องที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นโบรที่รู้ใจของแดดดี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามีอะไรเขาชอบไปคุยกับโบรเขามากเลยแบบเพราะฉันอยู่กับโบรเขามากเลยอ่ะก็เลยส่งเกม House of Detention มาให้เซอร์สินะพอแดดดี้อยากให้เซอร์เข้าใจความเป็นโบรของแดดดี้ใช่ไหมเซอร์เข้าใจแล้วขอบคุณนะแดดดี้รีเซอร์ซะอีกรีเซอร์ก็ดูเป็นเผ่าชาวเขาว่าจะชื่อไหนก็แลดูเป็นชาวเขาอยู่เลยอ่ะคุณพี่เจคุณพี่เจยังไม่ไปอีกเหรอนอนได้แล้วเดี๋ยวต้องใส่ต้องช้ำให้เงียบๆต้องเอาบอลยัดปากจะได้หลับสบายๆอะไรใช่คุณเอกวาถูกต้องแดดดี้มี and the boyมันสาวชอบร้องเพลงแรงมันแรงไงอ่ะมันก็ปกติไม่ใช่หรอเพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอยร้องค่อนข้างนะพุโอเคเหรอปะ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 อยากให้คือได้กิน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 อยากมีวิตามินมีมาต่อกี่ข้อแพ้เฮ้ยวะยังดีเฮ้ยอ๋อคุณเพิ่งเห็นคุณพีเจพิมพ์ว่าอยากขาดเพิ่มไหมอะไรขาดหมายถึงว่าแบบว่าสติขาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบว่าคุณพีเจก็ต่อยคุณพีเจกระเด็นตู้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตู้มเลย
อะไรเหรออ๋อเธอกลับมาอ่านไลฟ์แชทแล้วก็เจอคุณตีคุงบอกว่าเดี๋ยวนะคุณจะรู้ไหมว่าเขาไม่ได้ใส่หมายถึงฮอตลิมิตใช่ไหมมันรัดขนาดนั้นน่ะใส่ก็อึดอัดมากเลยนะจริงนะเชื่อเขาเซอร์ก็ไม่ใส่ไงก็เลยรู้ว่าอึดอัดก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไม่ใส่เหมือนกันเพราะว่าชุดมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมล่ะแต่ตาสั้นใช่ไหมเราทำไมอ่ะทำไมใส่ตาสั้นน่ะแต่ตาก็ปกตินี่ทำไมใส่แว่นแล้วต้องใส่ตาสั้นด้วยหรออันนี้มันแว่นแฟชั่นเนื้อแว่นกันแดดน่ะมันแว่นกันแบบกันแดดสุดเท่นะเพื่อนเพื่อนคนบ้องบ้องก็เอ้าก็เซอร์ปกติซะก็บ้องอยู่แล้วปะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่แบบเป็นหุ่นบ้องนะแต่คือบ้องส่วนมากก็คือจะเอาบ้องอ่ะคนมีบ้องอ่ะไม่ใช่คนบ้องบ้องคุณตกคำว่าเย็บว่าน่าจะรู้ดีกับคนอื่นนะเพราะว่าโดนบ้องไปหลายรอบแล้วนะวันนี้ต้องอ่านแชทหลับตาเพราะว่าซะก้มมาอ่านยังไงล่ะซะก้มเนี่ยเข้าใจไหมว่าก้มอ่ะก้มแล้วพอก้มเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าหลับอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเซอร์แบบว่าเซอร์ยิ้มมากมากตาเซอร์มันจะหยีอ่ะแบบคือเซอร์แบบถ้าแบบหยีตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหลับง่ายเพราะว่ามันกระตุกไวอะไรอย่างเงี้ยว่าเซอร์แบบแอนดรอยที่อยู่มานานแล้วอ่ะตัวชิปของตาก็จะกระตุกบ่อยมากทำไมอ่ะคนจริงดินนะจ้องแล้วคุณน่าเดี๋ยวเจอสาวร้อยวิเลยอ่ะเออทำอะไรอ่ะมาแห่งเข้าใจเลยเธอไม่มีแบบเซอร์ไม่มีทุนโมที่จะเปลี่ยนเป็นออปติชิปหรอกนะเซอร์เศร้ามากเลยหรือว่าคุณซิงดินพูดเรื่องสายตาขึ้นแบบนี้หรือว่าคนซิงดินเป็นเซลล์ขายแว่นออปตัสหรือเปล่าครับที่เขาคุณอยากจะขายแว่นออปตัสให้เซอร์เหรอที่เขาแบบว่ามีกันหลายช่องเนี้ยคุณอยากจะสปอนอ๋อคุณอยากจะขอสปอนเซอร์ใช่ไหมแบบว่าให้เซอร์สปอนแว่นออปตัสให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมคุณแขนสูงแล้วนี่อ่ะโหมาเลยรายละเอียด DM มาเลยว่าคุณอยากจะให้เซอร์สปอนอะไร มาวะคุณนานะสวัสดีนะทำไมคุณเลโกถึงบอกว่าใส่แว่นแล้วดูเป็นแว่นคอร์รัปชันล่ะ อาจจะเป็นแว่นหล่อเท่ผมใช้หายสายตาสั้นเลยตาบอดแทนบางทีนะคนเราก็ในกรณีคนเนาะบางทีคนบางคนบอกเสริมมาว่าคนเราก็ไม่ต้องใช้ตามองแต่ว่าใช้จิตสัมผัสเอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปิดประสาทรับแบบรับสิ่งสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเวลาเราอยู่ในศาสตร์การต่อสู้ใช่ปะเวลาดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเนี่ยสายตาเนี่ยคือสิ่งที่จะหลอกลวงเรานะจิตของเราเนี่ยจะต้องสัมผัสได้ถึงคู่ต่อสู้กับเราทำอะไรด้วยความรู้สึกของเราอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคุณทองโกเนี่ยนะห้ามดูสายตาฉันจะรีบไปซ่อมสายตาเดี๋ยวนี้แหละสายตาเซอร์ไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรอใช่มันไม่ได้เป็นอะไรแต่มันก็แค่กระพริบบ่อยเพราะว่าเธอชอบหยีตาเธอชอบกระพริบตาคือเวลาเจอแบบว่าอ้าปากมากมากเนี่ยอายเนี่ยแล้วแบบมันจะแบบมันเผลอติดแบบปิดตาไปด้วยอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ผิดนะเข้าใจไหมอย่าจวบจับตาเซอร์นะโอเคสายตาดูเหมือนแบดคอปแล้วเป็นกูดคอปนะรู้เปล่ารู้ไหมว่ากูดคอปก็ใส่แว่นอย่างนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใส่เพื่อความน่าเกรงขามยังไงล่ะคุงชิงบินบอกว่าเพราะความรักทำให้คนตาบอดฮันเน มันจบแล้วคุณสิงดินเซอร์เขาไม่รับมุกของคุณฉันไม่รู้จะต่อยังไงให้คุณเลยอ่ะฉันต้องแบบว่ายังไงดีอ่ะยังไงอ่ะ
ีตาไม่ได้ก็เซอว่าไม่ตาบอดไงซะหีตาแดดดี้เซอไม่เหมือนแมวแดดดี้ไม่นะไปเลยนะไปเลยนะปิ้วห้ามทำไมคุณจะหยีตาใส่เลยคุณเสียงดินไม่เจ้าใช่ไหมจะต้องทำร้ายคุณในการหยีตาใส่นี่เนี่ยอีเนี่ยกลัวการหยีตาของเซอร์แล้วเซอร์เขาก้มอ่านคอมเมนต์นะดิเพราะว่าแบบอะไรนะปกติเวลาเล่นเกมเขาก็เบิกตายแต่อันนี้เขาอ่านคอมเมนต์เขาก้มอ่านมันก็เลยแบบว่ากลัวไหมเธอหยีตาขู่แล้วนะคุณซิงดินโอ้ยจริงๆผมว่าหยีตาตอนนี้ก็โอเคนะต้องบอกว่าตอนที่เราเดบิวต์กันใหม่ๆใช่ไหมช่วงนั้นอะตาเหลือกตาเหลือกแบบว่าเออร์เลอร์บ่อยล็อกแรกแบบฟืบหมุนตึ๊ดๆๆๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตาหยีมันก็แสดงถึงการขู่นะแบบอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะดุเธอดุดุแล้วเธอดุแล้วนะเป็นไงเธอดุไหมดุแล้วกลัวยังอ่ะเขาหมดคิวแล้วนะกลัวเหอะกลัวดุมากเลยเข้าใจไหมดุแล้วเข้าใจไหมเฮ้ยในมือก็หยิบในมือยิ้มดุแล้วนะนี่จะกลับมาปกติแล้วเดี๋ยวทุกคนจะกลัวเซอร์ไปหมดเราจะกลับมาเป็นเซอร์ปกติให้เฉยเฉยแล้วเย้เซอร์เฉยสวัสดีครับเซอร์เฉยสวัสดีสะดุนะเมื่อกี้เวลาหยีตาก็คือขู่เวลาแบบว่าทำให้คนกลัวก็ต้องหยีตาเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตาเราเล็กเพื่อที่จะสามารถส่งประกายความแหลมคมออกจากประกายตาเราได้ยังไงล่ะกลัวเถอ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 ะนะกลัวเหอะกลัวเถอะนะกลัวเถอะนะทำไมถึงเป็นจ่าเซอร์จะเป็นจ่าได้ไงใครใครบอกว่าเซอร์เป็นจ่าไหนจ่าเฉยยังไงจ่าเซอร์เฉยเซอร์เฉยนี่มีแต่ตอนแบบว่าเซอร์เดบิวต์แล้วนะแบบว่าไงดีอะแบบตอนที่เซอร์ว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าสู่ช่องเชิญนะเซอร์ชื่อเซอร์นะเจอเฉยๆอะไรอย่างงี้จัสเซอร์พูดถึงเซอร์ยศอะไรตำรวจลับน่ะไม่สามารถบอกยศได้หรอกนะเพราะเป็นตำรวจลับยังไงล่ะแต่จะเอาข้อมูลข้างในมาบอกได้ยังไงการคุณนี่คุณเป็นสายมาจากที่ไหนสักแห่งใช่ไหมเจอไม่หลงกลคุณหรอกฉันไม่บอกโอเคดีมูเฉยๆได้ก็ได้CIA มันก็ของแบบไม่ก็ไม่ได้รับขนาดนั้นป้าคุณก็รู้จักคุย CIA จะถ้า CIA คุณยังรู้จักมันจะรับได้ยังไงใช่ไหมถ้ารับก็คือคุณต้องไม่รู้เลยว่าหน่วยอะไรถูกปะใช่ปากร้องไห้เข้าเลเซอร์บอกที่ว่าทำไมพื้นหลังมันดำไม่รู้ใช่ว่าคุณอาจจะเซฟผิดเลเยอร์ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องเช็คเลเยอร์ดีๆเนาะแต่ว่าที่ถ้าเป็นพื้นใสแล้วไปลงใน Twitter มันก็จะพื้นดำตามสี Twitter อะไรอย่างเงี้ยนี่พอถอดแว่นเลยถอดว่าทำถึงหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าคนแบบเวลาเขาเพ่งอะไรอย่างตาหยีมันคือเขากำลังดุอยู่เวลาคนตาหยีเขาดุทั้งนั้นแหละจริงเชื่อจริงความลับไม่มีในโลกมีกับเซอร์นี่ไง ผมเป็นสายลับครับใบมีดเหมือนใบมีดแหลมจัดๆเลยลับมีดคุณเก่งจังเลยนะลับมานานเท่าไหร่แล้วล่ะเห็นได้แหลมขนาดนั้นน่ะแค่จริงนะคุณต้องบอกว่าผมเป็นสายลับครับใบมีดผมคมจัดๆเลยคุณใช้คำผิดนะไม่ใช่ว่าใช้คำว่าแหลมมันต้องใช้คำว่าคมโอเคป่ะโอเคคุณต้องไปเรียนทำมุกมาใหม่นะคุณแบบว่าเกือบดีละเจอให้พอใช้คุณสามารถไปทำมาใหม่ได้โอเคสู้ๆนะคุณตีคุง
เพราะยังไงยังนอนใส่ลูกตีคุงรู้สึกแบบคอนฟิเดนซ์ลบ 3% อะไรอย่างงี้ตัวงานคืออะไรอ่ะตรวจเนี่ยใช่ติดสตาร์เลยสิจุดๆเลยอุ้ยจะตี2แล้วเอาล่ะตี 1:59 จะเป็นเวลาที่เซอร์ปิดไลท์แล้วกลับไปคนนี้คือในนี้คืออยากอยู่ในคุกใช่ไหมฉันก็จะปล่อยรู้สึกว่าหลายคนที่เขาน่าจะไม่อยู่แล้วแหละไปปล่อยเขาไปเถอะเขาอยากจะนอนในคุกน่ะเขาอยากนอนในคุกโอเคเฮียกลับมาหน้าทอล์กกิ้งกลับในรถบ้านเจอดีกว่าปล่อยคนคุกอยู่ในคุกไปนั่นแหละไปเลยนะไปเลยโอเคก็บ้าเจอนอกจากสายลับก็ยังเป็นสายแล้วด้วยไม่สายแล้วมาก่อนเวลาจะสายได้ยังไงเจอมาก่อนเวลาไลฟ์ตั้ง15นาทีปกติแบบมาก่อนเวลาไลฟ์เจอไม่เคยเปิดไลฟ์หลัง4ทุ่มครึ่งเลยนะเฮ้ยจะตี 1:59 แล้วจะถึงเวลาปิดไลฟ์แล้วจะปิดไลฟ์แล้วฉันจะไปช้อมเกมจะไปฟาร์มดักโซอะไรอย่างนี้ใช่นี่ทำปลาทองเร็วเข้าก็รีบทำจะได้รีบทำงานของเซอร์ที่เซอร์สั่งไงล่ะทำงานของโปรเจกต์อัลกอริทึมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจะทำรูปไอ้นั่นของเอวาสินะทุกคนรอดูได้เลยนะและที่จะทำรูปไอ้นั่นของเอวาแล้วก็ถ้าอยากได้รูปเร็วๆก็ไปกดดันแดดดี้เยอะๆเต็มที่เลยเซอร์สนับสนุนให้กดดันแดดดี้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยต้องอะไรใช่เซอร์ไปดูมาแล้วก็ต้องรอมันติดรอมันติดมันก็ช่วยไม่ได้นี่คุณเลแล้วมันติดน่ะเธอจะไปเดินบอกลูกค้าหน้าว่าพี่ขับเร็วๆหน่อยดิก็ไม่ได้ปะเธอก็เลยบอกว่าถ้าทุกคนมีความสมานฉันท์พอไฟเขียวแล้วทุกคนเหยียบคันเร่งเลยมันก็จะไปได้เร็วแต่แบบว่าบางคนก็แบบว่าอ้อยอิงแล้วก็แบบกว่าจะเหยียบคันเร่งกว่าจะขยับเกียร์ก็ทำให้รถมันติดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแอดเทอร์น่ะไม่เข้าใจเลยนะว่ารถติดเป็นยังไงเพราะแอดเทอร์น่ะขับรถไม่เป็นยังไงล่ะเข้าใจไหมแอลกอฮอลิซึมโปรเจกต์อุ้ยตี 1:59 แล้วตี 1:59 แล้วเธอต้องปิดไลน์แล้วแหละจะปิดไลน์ก็จะบอกจะตีปิดไลน์ตี 1:59 ว่าจะตะโกนคุณก่อนคุณจะไม่จะปิดไลน์เกินตี 1:59 ใช่ไหมโอเคก็ขอบคุณก็วันนี้ก็ขอบคุณที่มาดูเซอร์เล่น House of Detention นะเป็นเกมที่ได้เปิดโลกใหม่ๆสำหรับเซอร์และจะเป็นสำหรับใครหลายๆคนขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณสำหรับโดเนทตลอดทั้งเดือนนี้โอเคนะจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็แบบว่าไงอ่ะขอบคุณที่มานั่งฟังเซอร์บ่นด้วยนะเซอร์แบบว่าชอบคุยมากแต่จริงๆแล้วเซอร์ไม่รู้จะคุยอะไรดีจะคุยไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ามีคนคุยเยอะเซอร์ก็จะคุยโอเควิตี2แล้วตี2ช่างมันเถอะช่างมันเถอะกำลังจะพ่ายแพ้แกคุณก้องพ่ายแพ้แล้วช่างเถอะโอเคก็วันนี้ก็ฝันดีนะทุกคนพรุ่งนี้วันอังคารเนาะใครมีงานก็ขอให้ตื่นไปทำงานทันแต่ถ้าไม่ทันก็คุณก็สามารถโทรไปบอกที่ทำงานได้ว่าผมป่วยผมไม่รู้ว่าอาหารรสชาติยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ต้องมาเลยคุณไม่ต้องมาคุณไปพักนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครตื่นไม่ทันนะแต่ถ้าตื่นทันก็ไปทำงานเถอะสำหรับคนที่มีเรียนออนไลน์ก็ตื่นมาเช็คชื่ออัดวิดีโอทิ้งไว้เปิดให้เขาดูคุณก็ไปนอนแล้วค่อยตื่นมาเรียนต่อแล้วก็เรียนตอนสุดท้ายปกติใครเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นใช่ไหมล่ะเขาจะแบบว่าไออ่านที่หลังดีเพราะมันโฟกัสยากเธอเข้าใจนะเอาเวลาทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะ แล้วก็วันนี้หมายถึงวันนี้ เป็นตำรวจชี้พงจรจะแค่แนะนำ โด
นเรียกในคลาสเหรอแล้วก็แบบว่าทำเป็นพยักหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นว่าเน็ตตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแล้วก็เข้ามีอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอาจารย์เมื่อกี้เน็ตผมมันตัดครับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเวลาคนโดนเล่นในคลาสคุณเพื่อนคุณน่าจะช่วยคุณหรือคงมาปลุกเลยแต่ว่าอย่างงั้นคุณต้องมีเพื่อนที่คุณไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าปลุกคุณจะโทรปลุกคุณคุณได้แบบว่าเหมือนแบบกดตัดสายอาจารย์ไปเลยอ่ะแล้วบอกว่าอาจารย์ครับขอโทษนะครับเมื่อกี้เน็ตผมตัดอาจารย์พูดว่าอะไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคเน็ตตัดถามใหม่เนียน โอเคก็วันนี้ก็ฝันดีนะทุกคนถ้าแค่คิดว่าจะฝันถึงพี่ๆทั้งหลายก็คิดถึงอากาศร้อนเช้าและสีฟ้า RGB เอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็วันพรุ่งนี้ไม่รู้มีกองโจรใครหรือเปล่าถ้ามีคงประกาศแล้วก็วันพุธเอเวเรียก็มีดูดวงเหมือนเดิมก็มาดูดวงกับเอเวเรียเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเดือนใหม่แล้วได้เวลาดูดวงใหม่แล้วแหละเพราะว่าเวลาเขาดูดวงเขาจะดูตอนต้นเดือนใช่ไหมล่ะฝันดีนะทุกคนฝันดีนะคะทุกคนพลาดอ่ะฝันดีนะฝันดีนะบ๊ายบาย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 ฝันดีนะฝันดีนะจากการวันศุกร์กับดาร์กโซแล้วก็ตีโยมกับอันดริชบ๊ายบายส่วนคดีเป็ดก็อาจจะลงเมื่อไหร่ดีเลยมูลงเมื่อเสร็จตอนที่7ลงเมื่อเสร็จไม่เกิน10วันจะพยายามอย่าทวงนะฝันดีนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมเย้บ๊ายบายอ่ะไปไหนนะไปเถอะไปเถอะแดนเซอร์ด้วยก็ได้ถ้ามีเวลานะถ้าไม่ถึงเช้าก่อนนะแดนเซอร์ก็ได้อย่าท้าเดี๋ยวเจอไลฟ์ถึง8โมงจะมาแบบว่าคุณเซอร์ไลฟ์นานมากเลยโอเคให้ไหวนะฟันดีนะ